1. พูดหมอตอนที่1101ข้าไปก่อนละอาร์คช่วยข้าด้วยช่วยข้าช่วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังต่อเนื่องไม่นานก็หายไปผู้ฝึกตนไร้สำนักคนนั้นถูกงูที่พุ่งเข้ามารัดไว้ราวกับตกลงไปในรังงูพิษหลายพันตัวไม่ทันไรก็โดนกัดจนเลือดไหลโชกเลือดเนื้อบนร่างโดนดูดจนแห้งดวงตาของเฟิ่งจิ๋วแวววาวเล็กน้อยงูพวกนี้ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนึกไม่ถึงว่าราชางูจะเรียกงูเล็กมากมายเพียงนี้มาตามคำสั่งของมันได้จริงจากแรกสุดหลายร้อยตัวไปพันกว่าจนถึงตอนนี้เกือบหมื่นตัวแล้วความเร็วของการเพิ่มจำนวนช่างน่าตกใจจริงๆหากเป็นเช่นนี้ต่อไปภัยร้ายที่จะก่อตัวขึ้นก็ไม่ธรรมดายิ่งยามนี้เธออดดีใจในความโชคดีไม่ได้ตั้งแต่โดนฝูงงูเข้าล้อมไล่ล่าเธอก็วิ่งไปยังส่วนลึกของเทือกเขาออกห่างจากบริเวณที่พวกของต้วนเยี่ยยออยู่มิเช่นนั้นหากพวกเขาถูกฝูงพุ่งเพ่งเดาว่าคงเป็นเช่นผู้ฝึกตนไร้สำนักพวกนี้จะไม่เหลือแม้แต่กระดูกเจ้าเด็กชุดแดงสมควรตายเจ้าทำอะไรงูพวกนั้นกันแน่ถึงทำให้พวกมันตามติดเจ้าไม่ปล่อยเช่นนี้ในยามนี้ผู้ฝึกตนไร้สำนักระดับหลอมแก่นพลังไม่มีใจจะสู้กับเฟิ่งจิ๋วเพราะถ้าประมือกันจำต้องชะลอความเร็วลงเป็นไปได้มากว่าจะทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายยิ่งกว่าและก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเห็นตนเองโดนฝูงงูไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งจึงเอาแต่หนีไม่กล้าลงมือง่ายๆจุดจบของผู้ฝึกตนไร้สำนักคนก่อนหน้านี้ช่วยเตือนพวกเขาแล้วคนๆนั้นเป็นถึงระดับสร้างหลักฐานขั้นกลางนึกไม่ถึงว่าจะโดนแขนเสื้อของเด็กหนุ่มชุดแดงสะบัดผลักลงไปตายในฝูงงูแค่คิดก็รู้ว่าหากพวกเขาลงมือจะมีจุดจบเช่นไรทว่าสถานการณ์ตอนนี้ต่อให้พวกเขาไม่สู้ก็ไม่ค่อยดีเช่นกันถึงขั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะโดนงูพวกนี้กินมากกว่าเด็กหนุ่มชุดแดงเสียอีกหันไปมองทางเด็กหนุ่มชุดแดงไม่นึกว่าจะวิ่งนำหน้าพวกเขาไปได้สบายๆโดยไม่เสียแรงสักนิดพวกเขาเห็นแล้วไฟโทสลุกโชนในใจเปล่งเสียงตะโกนลั่นอีกครั้งอย่างเหลืออดเจ้าเด็กไม่ตายดีเจ้าล่อฝูงงูมาแต่ตัวเองคิดจะหนีไปหรือไม่มีทางเสียหรอกผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังด้านหลังกล่าวจบก็ลงมือทันทีเขาคิดว่าฝูงงูไล่ตามเจ้าเด็กชุดแดงมาหากเจ้าเด็กชุดแดงโดนงูพวกนั้นไล่ทันพวกมันอาจจะไม่ตามล่าพวกเขาอีกใบมีดลมที่รวดเร็วรุนแรงด้านหลังจูโจมาเฟิ่งจิ๋วเบี่ยงกายหลบก่อนจะหันกลับไปฉีกยิ้มให้พวกท่านเก็บแรงไว้หน่อยดีกว่ารอให้หนีรอดจากปากงูก่อนเถอะข้าไม่อยู่เล่นกับพวกท่านแล้วสิ้นเสียงฝีเท้าของเธอก็เปลี่ยนไปความเร็วเพิ่มขึ้นอีกครั้งราวกับเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าในชั่วพริบตาไม่ทันไรก็หนีไปโดยไร้ร่องรอยเหล่าผู้ฝึกตนด้านหลังมองกันตาค้างใครก็ไม่คาดคิดว่าความเร็วของฝ่ายตรงข้ามจะเพิ่มขึ้นได้อีกซ้ำไม่คิดว่าเขาจะแวบหายไปเช่นนี้ทิ้งให้พวกเขาอยู่เบื้องหน้าฝูงงูโดนดวงตานับพันนับหมื่นเพ่งเล็งและกลายเป็นอาหารของงูแทนเจ้าเด็กชุดแดงสมควรตายกลับมาหาพวกเรากลับมาพวกเขาที่ผ่านความตกใจไปแล้วร้องลั่นอย่างตื่นกลัวพยายามคิดจะหนีจากปากงูเช่นกันเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นอาหารของงูพิษพวกนั้นทว่าราชางูเห็นว่ามนุษย์ชุดแดงที่ไล่ตามมาตลอดหนีไปจากสายตาของมันด้วยความเร็วสูงจิตสังหารที่กระหายเลือดและความไม่ยอมอย่างแรงกล้าจึงประตูออกจากในดวงตาจากนั้นไล่ตามไปอีกครั้งด้วยเหตุนี้จึงแซงหน้าผู้ฝึกตนไร้สำนักตรงหน้าไปอย่างรวดเร็วมันไม่กินพวกเขาแต่สะบัดหางเหวี่ยงเหล่าผู้ฝึกตนไปหาฝูงงูด้านหลังให้ลูกหลานของมันกินเสียได้ยินเพียงเสียงกรีดร้องที่เล็กแหลมหวาดกลัวดังขึ้นมาไม่นานนักก็เงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอยจบตอนที่1101ตอนที่1102ผลไม้วิญญาณประหลาดจากต้นไม้ทรงแจกันท่ามกลางความหวาดผวากลุ่มผู้ฝึกตนไร้สำนักจบชีวิตลงในท้องงูโดยไม่เหลือกระดูกความเร็วที่ราชางูเลื้อยตรงไปเพิ่มขึ้นอีกครั้งไม่นานก็ทิ้งห่างฝูงงูเบื้องหลังแล้วไล่ตามเฟิ่งจิ๋วไปเพียงลำพังทว่าแม้มันจะว่องไวแต่ถ้าโดนเฟิ่งจิ๋วสลัดทิ้งคิดจะตามต่อไปก็ไม่ง่ายดายเช่นนั้นแล้วดังนั้นเมื่อไล่ตามไประยะหนึ่งหารอบด้านแล้วไม่พบร่างสีแดงมันจึงใช้หางกระแทกพื้นอย่างแรงด้วยความคลุ้มคลั่งเพื่อระบายความโกรธแค้นยามนี้เองเฟิ่งจิ๋วที่สลัดราชางูทิ้งได้กำลังนั่งถอนหายใจเบาๆอยู่ตรงตาน้ำในป่าเมื่อล้างหน้าเสร็จก็ตักน้ำพุมาดื่ม
น้ำพุกลางป่าเขาผุดขึ้นมาจากใต้พื้นดินทั้งหวานใสและเย็นฉ่ำดับกระหายได้เป็นอย่างดีหลังจากหยุดพักสักครู่เธอหยิบกระเป๋าเก็บน้ำในห้วงมิติมาเติมน้ำให้เต็มแล้วใช้ดวงจิตกวาดมองรอบๆครั้นมั่นใจว่ารอบข้างไม่มีคนแล้วจึงแวบร่างเข้าห้วงมิติไปนายท่านทันทีที่เข้าห้วงมิติเหล่าไปก็วิ่งเข้ามาเหล่าไปที่เลี้ยงปล่อยอยู่ในนี้อ้วนขึ้นรอบหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดมุมปากของเฟิงจิ๋วกระตุกเบาๆลูบๆเหล่าไปที่มายังเบื้องหน้าเธอพินิจมองหัวจรดเท้าอีกรอบก่อนถามว่าเจ้าอยู่ในนี้กินอะไรไปบ้างทำไมอ้วนขึ้นอีกแล้วนายท่านพลังวิญญาณในนี้หนาแน่นข้าอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำวันๆทำแค่เดินไปเดินมาในนี้ย่อมต้องอ้วนเป็นธรรมดาขอรับเหล่าไปกล่าวพลางคลอเคลียตรงซอกคอของเจ้านายด้วยความสนิทสนมนายท่านทำไมไม่เข้ามาดูข้าตั้งนานไม่สะดวกจะเข้ามาเธอสางหางมาเอ่ยว่าต้นผลไม้ที่ย้ายเข้ามาเจ้ายังไม่แต่ใช่ไหมข้าไปดูมาแล้วขอรับผลยังไม่สุกดีข้าจึงไม่ได้แอบกินเหล่าไปรีบร้อนเอ่ยเฟิงจิ๋วได้ยินคำพูดนี้ก็มีเส้นแถบดำปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่ไม่คิดจะแอบกินแต่เพราะผลไม้ยังไม่สุกเลยแอบกินไม่ได้ข้าขอบอกไว้ก่อนสิ่งของในนี้หากข้าไม่ให้เจ้ากินเจ้าก็กินไม่ได้มีเช่นนั้นข้าจะโกรธข้างในนี้นอกจากยาทิพย์ล้ำค่าส่วนหนึ่งยังมีของสะสมอื่นๆของเธอด้วยสำหรับต้นผลไม้วิญญาณทรงใจกันเธอรู้ว่ามันเป็นผลไม้วิญญาณแต่ไม่รู้ว่าเป็นผลไม้วิญญาณชนิดใดสิ่งที่ทำให้ราชางูไล่ล่าเธอไม่ระมือทั้งวันทั้งคืนได้คงไม่ใช่ต้นผลไม้วิญญาณทั่วไปแน่นายท่านวางใจเถอะข้าจะไม่แอบกินขอรับเหล่าไปฉีกยิ้มพูดเช่นนี้ไม่มีน้ำหนักอะไรสักเท่าไหร่ทว่ามันติดตามข้างกายเฟิงจิ๋วมานานแล้วย่อมรู้ว่านางพูดจริงทำจริงด้วยเหตุนี้เมื่อมีคำเตือนของนางแม้มันอยู่ที่นี่ก็ไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามเฟิงจิ๋วเหลือบมองมันแล้วมายังใต้ต้นไม้ทรงแจกันเมื่อเห็นผลไม้สองสามลูกที่ให้อยู่บนต้นก็แปลกใจเล็กน้อยมีผลแค่ห้าลูกหรือเธอเขย่งปลายเท้าเรียกพลังกระโดดขึ้นไปนั่งตรงกิ่งไม้ขณะมองผลไม้ที่ให้อยู่ตรงกิ่งใต้ใบไม้ดวงตาก็วาววับผลไม้มีขนาดเท่ากำปั้นยามนี้ยังเป็นสีเขียวรูปร่างเหมือนถุงนำโชคและคล้ายคลึงกับผลทับทิมสิ่งที่แตกต่างกันคือลายบนผลไม้แบ่งมันออกเป็น8กลีบซ้ำยังแผ่กลิ่นอายพลังวิญญาณเบาบางรวมถึงกลิ่นหอมหวานออกมาหน้าแปลกจะบอกว่าเป็นทับทิมก็ไม่ใช่ว่ากันตามผลไม้วิญญาณที่ข้าเคยเห็นผ่านตามาเหมือนจะไม่มีผลไม้วิญญาณเช่นนี้เธอพึมพำเสียงเบาในใจนึกสงสัยและคาดเดา ว่าผลที่มาจากต้นไม้ทรงแจกันเป็นผลไม้วิญญาณอะไรกันแน่น่าเสียดายที่ยังไม่สุกมิเช่นนั้นเธอลองชิมหน่อยก็รู้ผลของมันแล้วจบตอนที่1102ตอนที่1103ยี่โถปีนังเฟิงจิ๋วลงมาจากต้นไม้เดินไปตรงน้ำวิญญาณแล้วตักน้ำวิญญาณมารดต้นไม้กำชับเหล่าไปคอยดูแลให้มากๆจากนั้นจึงมาหาหงไฟเห็นมันยังคงอยู่ข้างในไม่เคลื่อนไหวก็อดแปลกใจไม่ได้ครั้งนี้ทำไมนานเพียงนี้หรือว่าจะผ่านเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วพอนึกถึงความเป็นไปได้ข้อนี้และเห็นหงไฟที่หลับไหลอยู่ในการบำเพ็ญฌานโดยไม่ผิดปกติอะไรจึงค่อยแวบกายออกมาจากห้วงมิติเฟิงจิ๋วนั่งลงข้างตาน้ำยื่นมือออกไปเล่นน้ำบาดาลข้างกายนิ้วมือเรียวยาวขาวเนียนไหลผ่านผิวน้ำเบาๆพลางมองระลอกน้ำกวาดออกไปและคืนสภาพเป็นเช่นเดิมเล่นไปสักพักเธอก็สงบจิตใจลงได้จึงลุกขึ้นเดินเข้าไปในป่าโดนราชางูไล่ตามมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้จะหายาทิพย์ดีๆไม่ได้เลยเสียเวลาไปไม่น้อยจริงๆทั้งยังวิ่งมาไกลถึงเพียงนี้อีกตอนนี้เธอกำลังศึกษายาอายุวัฒนะตัวหนึ่งขาดยาทิพย์อยู่2อย่างจึงวางแผนจะหาดูหน่อยว่าในป่านี้มีหรือไม่แล้วค่อยกลับอาสมไปกลั่นมาเทือกเขาอเวจีครั้งนี้เธอไม่คิดให้ตนเองฝึกฝนเป้าหมายที่มาที่นี่คือพาพวกเขามาฝึกวิชาหลัง1ปีผ่านไปเธอก็จะไปแคว้นระดับ1แล้วยาคมจีนส่วนใหญ่จะเติบโตในพื้นที่สูงชันพบเห็นได้มากตรงหน้าผาสูงแต่ยี่โถปีนังชอบพื้นที่ชื้นแฉะน่าจะหาได้ในป่านี้เธอเดินไปพลางเอ่ยพึมพำในสถานที่แห่งนี้ไม่มีงูพิษไล่ทำร้ายไม่มีผู้ฝึกตนร้ายสำนักดักฆ่าและก็ไม่เห็นสัตว์ร้ายออกล่าด้วยเหตุนี้เธอจึงชะลอฝีเท้าลงตามหายี่โถปีนังในละแวกรอบๆโดยละเอียดเธอไม่ได้ไปดูแลในห้วงมิติสักเท่าใดนักพืชผลด้านในส่วนมากเป็นยาทิพย์ล้ำค่าหายากส่วนยาทิพย์ที่ไม่นับว่าหายากอะไรเธอไม่เคยปลูกมอมาก่อน1คือเดิมทีคิดว่าหากต้องการก็หาซื้อได้สะดวก2คือตนเองดูแลยาทิพย์มากมายเพียงนั้นไม่ไหวปลูกพวกหายากก็ได้ประมาณ1แล้วหากของอย่างอื่นขาดสามารถใช้วิธีอื่นสหามาได้แต่ว่าก็จะเป็นเช่นเธอในตอนนี้ขาดยาทิพย์อย่าง2อย่างต้องเสียเวลาออกตามหาโชคดีว่ายาทิพย์2อย่างไม่ใช่ของหายากอะไร
เดินไปในป่าประมาณเกือบหนึ่งชั่วยามได้ก็พบยี่โถปีนังในพุ่มหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ชุ่มชื้นยี่โถปีนังก็เหมือนเช่นดอกไม้ป่าดอกไม้สีม่วงเล็กๆเบ่งบานสามกลีบลำต้นเป็นข้อปล้องคล้ายต้นไผ่ใบหลายใบลู่ลงอยู่ในพุ่มหญ้าไม่สะดุดตาหากเป็นคนที่ไม่รู้จักจะนึกว่ามันเป็นดอกไม้ป่าแต่คนชำนาญการแพทย์และยาแวบเดียวก็มองออกได้ว่านี่คือยี่โถปีนังยาอายุวัฒนะมากมายต่างใช้มันผสมยาขึ้นมาได้สรรพคุณน่าทึ่งนักยาทิพย์ที่ดีต้องเป็นยาทิพย์ที่สมบูรณ์ตอนเก็บจึงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะของเช่นยี่โถปีนังรากเล็กบางอย่างลึกลงไปในดินหากดึงรากมันขาดโดยไม่ระวังฤทธิ์ยาจะลดทอนลงสรรพคุณก็ลดลงมากด้วยเหตุนี้หลังจากพบยี่โถปีนังเฟิ่งจิ๋วจึงนั่งย่อลงขุดใต้ต้นไม้อย่างแช่มช้าเขี่ยดินด้านบนออกไปทีละน้อยทำให้รากทั้งหมดออกมาอย่างสมบูรณ์ด้วยความระวังกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบหลังจากเธอขุดยี่โถปีนังออกมาก็ถือดูในใจพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งไม่เลวเลยยี่โถปีนังลักษณะนี้มีอายุเกือบร้อยปีข้าว่าใช้ผสมลงในยาสรรพคุณต้องดีมากแน่ๆเธอเผยรอยยิ้มหยิบกล่องทรงยาวสีแดงออกมาจากห้วงมิดแล้ววางยาทิพย์เข้าไปเก็บในกล่องอย่างระมัดระวังจบตอนที่1103ตอนที่1104เจ้าเด็กเวรวางยี่โถปีนังต้นนั้นลงเสียงหนึ่งที่มาอย่างกระทันหันทำให้เฟิ่งจิ่วตกใจเล็กน้อยและเงยหน้ามองไปตามเสียงเห็นว่าคนพูดเป็นชายวัยกลางคนอายุ30กว่าปีรูปร่างผอมบางกลิ่นไออึมครึมด้านหลังของเขามีผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังขั้นสูงสุด3คนรวมถึงผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณขั้นเริ่มต้นคนหนึ่งตามมาเฟิ่งจิ่วเก็บกล่องไปแล้วคนพวกนั้นนึกว่าเธอแค่เก็บใส่ถุงฟ้าดินไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นแต่ยามนี้หมายตายี่โถปีนังอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นเป็นของที่ข้าเก็บได้พวกเจ้าอยากได้ไม่ไปหาเองเล่าเธอเลิกคิ้วขึ้นยี่โถปีนังก็ใช่ว่าจะหาไม่ได้มันคุ้มหรือที่จะมาแย่งของเธอไปบอกให้เจ้าส่งมาก็ส่งมาผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังที่อยู่ด้านหลังตะโกนพลางจ้องมองเฟิ่งจิ๋วด้วยแววตาไม่เป็นมิตรเฟิ่งจิ๋วกริมฝีปากขึ้นชายตามองผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังคนนั้นเจ้าส่งถุงฟ้าดินตรงเอวมาให้ข้าสิข้าอาจจะพิจารณามอบยี่โถปีนังให้พวกเจ้าก็ได้คิดจะเอาของจากเธอไปโดยใช่เหตุหรือจะเป็นเรื่องง่ายเพียงนั้นเชียวร่นหาที่ตายไม่พูดไม่จาก็หาเรื่องกันผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังตะโกนลั่นตั้งใจจะทดสอบพลังของเฟิ่งจิ๋วถึงอย่างไรคนที่เข้ามาในสถานที่เช่นนี้ได้พวกเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นลูกพลับอ่อนที่บีบได้ง่ายๆอยู่แล้วทว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาคาดไม่ถึงคือเมื่อสิ้นเสียงตะโกนผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังกำลังจะลงมือเด็กหนุ่มชุดแดงที่ก่อนหน้านี้มีสีหน้าไม่หวั่นเกรงก็ร้องเสียงดังอย่างตื่นตระหนกอาพวกเขาจะฆ่าข้าโดนปล้นแล้วเด็กหนุ่มสับขาวิ่งมาหาพวกเขาทางนี้พุ่งผ่านข้างกายพวกเขาไปได้อย่างไรไม่รู้นึกไม่ถึงว่าพวกเขายังไม่ทันได้ขวางไว้ก็เห็นฝ่ายตรงข้ามหนีไปไกลกว่า30จ้างแล้วสมควรตายมันขโมยถุงฟ้าดินของพวกเราไปผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณตะโกนด่าก่อนจะหมุนตัวไล่ตามเฟิ่งจิ๋วไปเป็นคนแรกหลังจากผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณคนนั้นเอ่ยเตือนคนอื่นๆด้านหลังต่างก้มหน้ามองคราวนี้สีหน้าล้วนถมึงถึงขึ้นมาตรงข้างเอวของพวกเขาว่างเปล่าถุงฟ้าดินที่ห้อยไว้หายไปหมดครั้นนึกถึงสมบัติมากมายในถุงฟ้าดินพวกเขาก็กัดฟันไล่ตามเด็กหนุ่มชุดแดงไปอย่างรวดเร็วเดิมทีคิดจะแย่งยี่โถปีนังที่เด็กหนุ่มชุดแดงเก็บได้ถึงอย่างไรเรื่องปล้นชิงเช่นนี้ก็เห็นได้บ่อยนักข้างในนี้ที่นี่ไม่มีข้อกำจัดด้านศีลธรรมมีเพียงพละกำลังแข็งแกร่งหรืออ่อนแอคนแข็งแกร่งล้วนปล้นชิงสิ่งของจากคนอื่นหรือถึงขั้นสังหารคนได้ข้อนี้กลายเป็นที่ยอมรับภายในนี้ไปแล้วแม้แต่ตระกูลชั้นสูงต่างๆยามอยู่ในนี้ก็ยังเดินทางเป็นหมู่คณะ1คือป้องกันไม่ให้กลายเป็นเป้าโดนคนเพ่งเล็ง2คือเมื่อพบของดีอะไรจริงๆพวกเขาก็จะมีกำลังช่วงชิงมาแต่ไม่คิดเลยว่าเด็กหนุ่มชุดแดงที่พวกเขาเพ่งเล็งจะกล้าขโมยถุงฟ้าดินของพวกตนไปซึ่งหน้าเมื่อนึกถึงว่าถุงฟ้าดินของตนโดนชิงไปซ้ำคนขโมยยังเป็นเจ้าเด็กชุดแดงอายุไม่ถึง20ปีความคิดที่อยากจะสังหารในใจของพวกเขายิ่งมากขึ้นเจ้าเด็กนั่นอย่าให้พวกเขาจับเขาได้เชียวยามนี้เฟิ่งจิ๋วที่เก็บถุงฟ้าดินของคนพวกนั้นวิ่งหนีไปยิ้มตาหยียังไม่ได้ดูว่าในถุงฟ้าดินมีอะไรก็วิ่งให้คนด้านหลังไล่ตามเสียแล้วคิดจะแย่งของจากเธอหรือเธอก็ขโมยของพวกเขาก่อนเสียเลยดูซิว่าพวกเขาจะกล้ามาหาเรื่องเธออีกหรือไม่หยุดนะเจ้าเด็กเวรเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณด้านหลังด่าทอด้วยความโมโหสีหน้าบึ้งตึงมีจิตสังหารหน้าสะพรึงกลัวแต่เดิมคิดว่าอีกไม่กี่ชั่วอึดใจก็ไล่ตามทันแล้วใครจะรู้ว่ากลับทิ้งระยะอยู่ตลอดจึงไม่อาจเข้าใกล้ได้
จบตอนที่1104ตอนที่1105โมโหแทบตายเฟิ่งจิ๋วพุ่งไปอย่างสบายๆฝีเท้าของเธอกำลังเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดเคลื่อนที่ในพริบตาและทิ้งระยะจากเหล่าคนด้านหลังโดยไม่ลำบากอะไรครั้นได้ยินเสียงตะโกนกร้าวที่ดังมาข้างหลังก็หันกลับไปยิ้มให้จะแย่งชิงยาทิพย์จากข้าไม่ใช่หรือเก่งจริงก็เข้ามาขวางสิคนอื่นด้านหลังได้ยินคำพูดนี้ก็แทบโกรธจนกระอักเลือดพวกเขาคิดปล้นยาทิพย์จากเด็กหนุ่มจริงแต่ใครจะคิดว่าสุดท้ายกลับถูกเขาปล้นแทนเด็กหนุ่มคนนี้ยังวิ่งหนีพลางตะโกนว่าโดนปล้นแล้วไปตลอดทางอีกเห็นชัดๆว่าตนเองขโมยถุงฟาดินของพวกเขาไปกลับทำเสียเหมือนว่าพวกเขาจี้ปล้นตัวเองหน้าโมโหหยิ่งนักสิ่งที่ทำให้พวกเขาโมโหที่สุดคือไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มเรียนท่าเท้าอะไรมาถึงได้ว่องไวเสียจนพวกเขาไล่ตามไม่ทันยามนี้พวกเขาไม่ทันนึกถึงความเป็นไปได้อีกอย่างนั่นคือพละกำลังของเด็กหนุ่มลึกล้ำเกินคาดเดาตรงกันข้ามพวกเขานึกได้แค่ว่ามีใครบ้างที่ไม่มีทักษะหรือสมบัติช่วยชีวิตสักอย่างสองอย่างมิเช่นนั้นใครจะกล้าเข้ามาในเทือกเขาอเวจีง่ายๆเช่นนี้หยุดนะเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ทิ้งของไว้เสียข้ารับประกันว่าจะไม่ตีเจ้าตายเฟิ่งจิ๋วได้ยินคำพูดนี้ก็เริงร่าหันกลับไปยิ้มบอกพวกเขาเสียงดังว่าคนโง่น่าสิถึงจะหยุดคำพูดของเจ้าเก็บไว้หลอกผีเธอคำพูดเช่นนี้เธอเชื่อได้หรือช่างหน้าขันเสียจริงๆถึงแม้เชื่อได้สิ่งของที่มาถึงมือเธอแล้วอยากจะเก็บกลับไปก็ไม่ง่ายดายปานนั้นนับประสาอะไรกับที่จิตสังหารของพวกเขาชัดเจนเพียงนี้เธอไม่ใช้แผนสกปรกเสียเดี๋ยวนี้เลยก็ถือว่าดีแล้วเมื่อกลุ่มผู้ฝึกวิชามานในพื้นที่ซึ่งมาปล้นทรัพย์สินจากคนอื่นโดยเฉพาะได้ยินเสียงดังกึกก้องในป่าแต่ละคนต่างหยุดลงและมองไปรอบด้านมีการเคลื่อนไหวสำรวจหน่อยซิว่าเป็นทางไหนผู้เป็นหัวหน้ากล่าวสั่งส่งสัญญาณมือให้คนใต้อนัตไปตรวจสอบเสียงนั้นดังสนั่นอยู่ในป่าพวกเขาตรงนี้ได้ยินแค่รางๆจึงยืนยันไม่ได้ว่ามาจากทิศทางใดขอรับผู้ฝึกวิชามาน 2-3 คนใต้อนัตขานรับหลังจากพุ่งออกไปไกลหลายจังด้วยความรวดเร็วก็หมอบลงบนพื้นทั้ง4ทิศเพื่อสอดแนมการเคลื่อนไหวฟังเสียงจากพื้นดินจะชัดเจนกว่าฟังเสียงดังก้องในป่ามากไม่นานนักพวกเขาก็กลับมารายงานโดยเร็วหัวหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีคนวิ่งมาทางนี้น่าจะมีคนกำลังไล่ฆ่าชิงทรัพย์แต่เสียงฝีเท้าที่พวกเราได้ยินมีแค่ 2-3 คนแค่ 2-3 คนดวงตาของหัวหน้าผู้ฝึกวิชามานแวววาวในตาฉายแววและโมบอพาดผ่านเช่นนั้นพวกเราดักรอพวกเขาระหว่างทางข้าทิ้งเสียแล้วเก็บสมบัติมาแบ่งให้พี่น้องทั้งหลายขอรับผู้ฝึกวิชามาน30กว่าคนได้ยินก็ขานรับด้วยความตื่นเต้นจากนั้นไปรับหน้าอย่างทิศทางนั้นภายใต้การนำของหัวหน้าวางแผนจะเข้าปิดล้อมเป้าหมายไว้ณจุดที่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณไล่ล่าเฟิ่งจิ๋วมาเนิ่นนานก็ยังตามไม่ทันไฟโทสะในใจจวนจะระเบิดแล้วไอสังหารทั่วร่างและแรงกดดันระดับกำเนิดวิญญาณกระจายออกไปอยากจะบีบคอเจ้าเด็กชุดแดงตรงหน้าด้วยมือเดียวแทบทนไม่ไหวสิ่งที่น่าแค้นใจคือผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณที่สง่างามเช่นเขานึกไม่ถึงว่าจะไล่ตามเจ้าเด็กชุดแดงไม่ทันทางด้านหลังผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดก็เช่นกันสีหน้าขุ่นเคืองจิตสังหารเดือดพล่านหนำซ้ำพวกเขา3คนต้องพาชายวัยกลางคนร่างผอมบางไล่ตามไปอีกชายวัยกลางคนเป็นนักเล่นแร่ประทาดกลั่นยาเซียนได้แต่ความเร็วและกำลังต่อสู้กลับใช้ไม่ได้เลยผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดเจ้าหนูชุดแดงถ้าข้าจับเจ้าได้จะเฉือนเนื้อของเจ้าออกมาทีละน้อยแน่จบตอนที่1105ตอนที่1106สารเลวเฟิ่งจิ๋วทางด้านหน้าไม่ตอบกลับคำพูดของคนด้านหลังแต่ดวงตาหรี่ลงจับจ้องเบื้องหน้ากลุ่มผู้ฝึกวิชามานที่ขวางทางอยู่ด้านหน้ากำลังยิ้มอย่างมุ่งร้ายถือดาบกระบี่ยืนรอเธออยู่ตรงนั้นบ้าเอ๋ยโชคอะไรของเรากันเนี่ยเธอถลึงตามองเห็นผู้ฝึกวิชามานตรงหน้าพวกนั้นกำลังรอเธอความเดือดดาลกระหายเลือดก็ผุดขึ้นในใจอย่างอดไม่ได้เห็นชัดว่าเธอไม่คิดจะระรานคนอื่นแต่คนพวกนี้ดันมาตะแยเธอคิดว่าจะรังแกกันได้ง่ายๆจริงๆหรือไรเมื่อนึกถึงคนที่ไล่มาด้านหลังแล้วมองคนที่ขวางทางด้านหน้าอีกทีเฟิ่งจิ๋วคิดในใจอย่างรวดเร็วสายตามองผ่านร่างกลุ่มคนตรงหน้าประกายจางๆลอยผ่านในดวงตาช่วยด้วยข้าโดนปล้นช่วยข้าด้วยเธอตะโกนอย่างตื่นกลัวพลางวิ่งไปหาผู้ฝึกวิชามานพวกนั้นโดยหันกลับไปมองผู้ฝึกตน 2-3 คนด้านหลังด้วยความเสียขวัญอยู่บ่อยครั้งเหล่าผู้ฝึกวิชามานได้ยินคำพูดของเฟิ่งจิ๋วสายตาก็หยุดมองเหล่าผู้ฝึกตนด้านหลังโดยไม่รู้ตัวและเห็นว่าคนหนึ่งในนั้นเป็นผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณ3คนเป็นผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังและมีอีกคนถูก3คนประคองวิ่งมาดูไปแล้วร่างกายค่อนข้างอ่อนแอเหล่าผู้ฝึกวิชามานเห็นคนพวกนี้ก็ยิ้มเย็น
จับพวกเขาเมื่อสิ้นเสียงทุกคนพุ่งเข้าไปขวางมันไว้เจ้าหนูนั่นขโมยถุงฟ้าดินของพวกเราไปผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังด้านหลังกำลังตะโกนอย่างฉุนจัดแต่เมื่อเห็นชัดเจนว่าคนพวกนั้นเป็นผู้ฝึกวิชามานสีหน้าก็พลันเปลี่ยนไปแย่แล้วเป็นผู้ฝึกวิชามานหนีเร็วชายวัยกลางคนร่างผอมที่มี 2-3 คนช่วยประคองตะโกนขึ้นมาพลางคว้าผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังคนหนึ่งในนั้นหมายจะให้เขาพาตนเองออกไปเดี๋ยวนี้หนีเร็วเข้าไม่ต้องเอาถุงฟ้าดินแล้วจะตกอยู่ในเงื้อมือของผู้ฝึกวิชามานไม่ได้ขณะที่ระดับหลอมแก่นพลังคนนั้นขานรับและจะพาเขาหนีไปก็เห็นร่างสีแดงตรงหน้าที่วิ่งด้วยฝีเท้าประหลาดพุ่งผ่านข้างกายผู้ฝึกวิชามานพวกนั้นไปอย่างขวัญกล้าเทียมมาฟ้าวนรอบพวกเขารอบหนึ่งและเก็บถุงฟ้าดินบนตัวไปจนหมดจากนั้นจึงจากไปอย่างสง่าผ่าเผยภาพเช่นนี้ไม่ใช่เพียงพวกเขาที่อึ้งไปแม้แต่ดาบและกระบี่ที่ผู้ฝึกวิชามานซึ่งกำลังพุ่งเข้ามายกขึ้นกวัดแกว่งยังตะลึงงันนิ่งค้างอยู่กลางอากาศเนิ่นนานยังไม่ร่วงลงมาจนกระทั่งพวกเขาก้มหน้ามองถุงฟ้าดินเก็บสมบัติข้างเอวก็หายไปแล้วสมควรตายเจ้าเด็กนั่นขโมยถุงฟ้าดินของพวกเราสารเลวหันมาเล่นลูกไม้กับพวกเราเสียได้ร่นหาที่ตายนักจับมันมาฆ่ามันเสียทันใดนั้นเสียงของผู้ฝึกวิชามานพวกนั้นดังขึ้นเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเวลานี้ทุกคนที่เดิมทีพุ่งไปหากลุ่มผู้ฝึกตนจ้องมองร่างสีแดงที่วิ่งผ่านกลางวงพวกเขาไปไกลแต่ละคนตาแดงก่ำไล่ตามไปคืนถุงฟ้าดินของพวกเรามาคืนสมบัติของพวกเรามาเสียเจ้าเด็กบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณด้านหลังรวมถึงผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลัง3คนและชายวัยกลางคนต่างนิ่งอยู่ที่เดิมผ่านไปสักพักถึงจะได้สติกลับมาเห็นว่าผู้ฝึกวิชามานตั้งมากมายข้างหน้าไล่ตามเด็กหนุ่มชุดแดงไปในที่สุดพวกเขาก็ยิ้มขึ้นมาอย่างยินดีในความโชคร้ายของผู้อื่นข้าอยากเห็นนักว่าครั้งนี้มันจะหนีไปไหนได้ใจกล้าเสียจริงในหมู่ผู้ฝึกวิชามานพวกนี้มี2คนเป็นระดับกำเนิดวิญญาณกลับกล้าใช้อุบายกับพวกเขารนหาที่ตายชัดๆตามไปพวกเราตามต่อเถอะข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันจะหนีไปได้ภายใต้สายตาคนมากมายเพียงนี้คนพวกนั้นตะโกนกรัดเกรี้ยวแล้วจึงไล่ตามร่างสีแดงไปติดๆสิ่งที่แตกต่างกันคือด้านหน้าพวกเขามีผู้ฝึกวิชามานหลายสิบคนกำลังด่ากราดจบตอนที่1106ตอนที่1107ไม่ถูกต้องสักเท่าไรฟอฟันไม้เอกออ่าง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 ภายในป่ามีเสียงดังซ่าซ่าแว่วมาเลือนรังเสียงนี้ไม่ดังมากโดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้การกลบจากเสียงกลด่าและเสียงวิ่งพวกนั้นจึงยิ่งยากจะได้ยินทว่าเฟิงจิ๋วกลับได้ยินตั้งแต่แรกเพราะโดนฝูงงูไล่ตามเป็นเวลา1วัน1คืนจึงคุ้นเคยกับเสียงแลบลิ้นของงูพิษเป็นอย่างยิ่งเพียงได้ยินก็รู้แล้วว่าเป็นฝูงงูเพียงแต่เห็นชัดว่าเธอสลัดทิ้งไปอย่างยากลำบากแล้วทำไมถึงโผล่มาแถวนี้ได้ขณะในใจนึกสงสัยเธอมองไปรอบด้านอย่างหวั่นใจเล็กน้อยกลับไม่เห็นเงาของราชางูตัวนั้นใช่แล้วหากเห็นจะไหวหรือถ้าเห็นต้องอยู่ละแวกนี้แน่ๆกล่าวเช่นนี้แสดงว่ารอบๆเป็นแค่งูตัวเล็กราชางูไม่อยู่ที่นี่หรือเมื่อนึกถึงงูพิษนับพันนับหมื่นตัวในนั้นยังมีตัวหนึ่งเป็นราชางูระดับอสูรศักดิ์สิทธิ์เฟิงจิ๋วหนังศีรษะชาววาบเทียบกับพวกสัตว์ร้ายแล้วงูตัวอ่อนยวบและไม่มีเท้านี่ช่างทำให้คนชอบไม่ลงจริงๆยาอายุวัฒนะเม็ดนั้นก็ไม่รู้ว่างูพวกนั้นย่อยอย่างไรหลังจากกินไปกลับไม่มีอะไรผิดปกติแต่แข็งแรงมากขึ้นเพียงนั้นกลิ่นไอโหดร้ายกระหายเลือดของราชางูก็ยิ่งรุนแรงไม่เพียงมีการโจมตีจากพิษแม้แต่หนังยังแข็งดังเหล็กคมมีดธรรมดาไม่มีทางทำร้ายมันได้งูยักษ์เช่นนี้หากสู้กันขึ้นมาก็ไม่ง่ายดายแล้วแต่ว่าแววตาของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยชำเลืองมองคนพวกนั้นข้างหลังมุมปากยกขึ้นยิ้มแปลกๆกำลังต่อสู้ของคนพวกนี้คงไม่อ่อนแอสามารถยืมมือพวกเขามากำจัดงูยักษ์ย้ายได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวหลังตัดสินใจแน่วแน่เฟิงจิ๋วชะลอความเร็วลงส่งดวงจิตออกไปสำรวจไม่ทันไรก็พบว่าบริเวณห่างจากที่นี่ระยะหนึ่งมีฝูงงูอยู่ทว่าไม่เห็นราชางูในฝูงงูประมาณ 5-600 ตัวนี้เธอนึกสงสัยแอบคิดว่าหรือราชางูจะไม่อยู่แถวนี้อาจจะกลับไปยังสถานที่ที่เธอย้ายต้นผลไม้วิญญาณทรงแจกันอีกระหว่างคิดแผนการพลางฟังเสียงด้านหลังเธอเร่งความเร็วเพื่อทิ้งห่างคนข้างหลังออกไปยามนี้ร่างสีแดงตรงหน้าวิ่งไปไกลเรื่อยๆเดิมทีห่างกันแค่ระยะ 3-4 จังตอนนี้เป็น30กว่าจังแล้วเหล่าผู้ฝึกวิชามานเห็นภาพเช่นนี้ก็รอบตกใจขณะเดียวกันก็โกรธเคืองและไม่ยอมแพ้เร่งความเร็วตามต่อไป
ทว่าแม้จะเร่งความเร็วพวกเขาก็ยังคงค่อยๆทิ้งระยะห่างเมื่อเห็นร่างสีแดงหายไปจากสายตาของพวกเขาโดยไม่ได้เข้าไปในป่าพวกเขาทั้งประหลาดใจและโกรธแค้นตกใจว่าด้วยกำลังวรยุทธ์ของพวกเขากลับตามเด็กหนุ่มคนข้างหน้าไม่ทันโมโหที่ถุงฟ้าดินของตนเองถูกเด็กหนุ่มชุดแดงขโมยไปหนำซ้ำสมบัติสะสมพวกนั้นยังอยู่ในถุงฟ้าดินทั้งหมดด้วยสมควรตายหายไปแล้วผู้ฝึกวิชามานคนหนึ่งดาทอหยุดฝีเท้าที่วิ่งตามแล้วมองไปรอบด้านแต่ก็ไม่เห็นเด็กหนุ่มสวมชุดแดงเขาหนีไปไม่ไกลหรอกน่าจะอยู่แถวนี้พวกเราไปค้นหาตามหาตัวมาถลกหนังล้อเอ็นเสียผู้ฝึกวิชามานแต่ละคนกัดฟันด้วยความโมโหนกไม่ถึงว่าคนมากมายเพียงนี้จะปล่อยให้เด็กคนหนึ่งหายไปต่อหน้าต่อตาช่างหน้าช่างเสียจริงเป็นอย่างที่พวกเขาว่าไว้เฟิ่งจิ๋วไม่ได้ไปไหนไกลแต่ซ่อนอยู่บนต้นไม้ใหญ่งอกงามพลางมองกลุ่มคนที่กำลังตามหาตัวเองและอาศัยโอกาสพักผ่อนเพิ่มพลังศักดิ์หน่อยทว่ายามนี้เธอที่ยืนบนที่สูงพลันรู้สึกว่าไม่ถูกต้องศักดิ์เท่าไหร่จบตอนที่1107ตอนที่1108หน้าสะพรึงกลัวครั้นเงี่ยหูฟังอย่างละเอียดได้ยินเพียงเสียงซ่าๆลอยมาพร้อมเสียงขู่ฟ้อหนำซ้ำยังมีเสียงมากมายไม่ใช่หนึ่งหรือสองเสียงแต่เป็นเธอเผยสีหน้าตกใจหลังจากปล่อยดวงจิตออกไปโดยรอบก็เห็นสัตว์ร้ายส่วนหนึ่งในละแวกนี้พากันวิ่งพล่านหนีไปยังส่วนลึกของป่าราวกับจะเอาชีวิตรอดใบไม้ในป่าขยับเองโดยไร้ลมประหนึ่งมีอะไรกำลังเลื้อยขยับพอใช้ดวงจิตสำรวจดูก็อ้าปากค้างอย่างอดไม่ได้ไม่ใช่ละมั้งตามมาจริงๆด้วยมีจมูกสุนัขหรือไรภายในป่ามีงูอยู่หนาแน่นงูพิษตัวเล็กใหญ่หลากหลายสีสันบ้างพันรัดอยู่บนกิ่งไม้บ้างเลื้อยไปบนพื้นทั้งหมดปรีมาหาเธอพร้อมกันโดยไม่นัดหมายและด้านหลังงูเล็กพวกนี้ราชางูที่เธอคุ้นเคยตัวนั้นเหมือนจะเปลี่ยนสภาพไปไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดบนหัวถึงปูดขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ซ้ำยังส่องแสงสีแดงรังๆหน้าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้เธอไม่คาดคิดคือสัตว์ร้ายระดับอสูรศักดิ์สิทธิ์ขั้นเริ่มต้นกลายเป็นขั้นสูงสุดไปแล้วมีหน้ารูปร่างถึงใหญ่โตขึ้นไม่ใช่แค่เท่าเดียวไม่ใช่แค่เธอที่ได้ยินเสียงงูพิษแลบลิ้นขู่แม้แต่พวกผู้ฝึกวิชามานข้างล่างที่กำลังตาหาเธอและผู้ฝึกตน 2-3 คนที่ตามมาไม่ยอมเลิกราก็สังเกตได้เช่นกันพวกผู้ฝึกตนรั้งท้ายอยู่ด้านหลังกลุ่มผู้ฝึกวิชามานด้วยเหตุนี้จึงรู้ตัวเร็วกว่ากลุ่มผู้ฝึกวิชามาน91เมื่อพวกเขาเห็นงูพิษที่จู่ๆกรูกันออกมาก็พลันขนลุกสู้นักเล่นแร่แปรธาตุรีบหยิบกรรมฐานแดงมาโปรยออกไปรอบด้านใครจะรู้ว่ากันงูไว้ได้เพียงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกลับเลื้อยมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่กลัวกรรมฐานแดงนี่เหมือนจะทำให้พวกมันยิ่งขุ่นเคืองแต่ละตัวส่งเสียงฟ้อๆดวงตาดุร้ายกระหายเลือดนิ่งจ้องพวกเขาร่างงูหดกลับก่อนจะพุ่งตัวออกไปอ้าปากจะกัดพวกเขาอากนักเล่นแร่แปรธาตุสะดุ้งตกใจรีบไปหลบข้างหลังผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังเมื่อผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังตวัดดาบฟันกลับเห็นว่าแค่กระแทกมุกกระเด็นออกไปดาบกระบี่ฟันไม่เข้าเลยสักนิดสีหน้าก็อดเปลี่ยนไปไม่ได้นี่คืองูเหล็กเงินงูพิษธาตุโลหะดาบฟันไม่เข้าอึกงูตัวใหญ่ข้างหลังแย่แล้วหนีเร็วเข้าผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังร้องตกใจแล้วรีบเร่งพานักเล่นแร่แปรธาตุตรงไปหากลุ่มผู้ฝึกวิชามานด้วยความรวดเร็วผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณและระดับหลอมแก่นพลังสองคนที่เหลือไม่ค่อยเชื่อเท่าไรก้าวเข้าไปขวางไว้และเหวี่ยงกระแสลมรุนแรงหลายสายจู่โจมไปทางงูพวกนั้นแต่เมื่อเห็นว่าการโจมตีของตนเองไม่มีพลังทำลายอะไรเลยงูพวกนั้นยังหลั่งไหลกันเข้ามาหน้าก็ถอดสีคราวนี้ถึงจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหนีเร็วผู้ฝึกวิชามานเหล่านั้นเห็นเช่นนี้ก็หัวเราะเยาะเจ้าขี้ขลาดแค่งูไม่กี่ตัวก็กลัวจนกลายเป็นเช่นนี้ได้ไร้ประโยชน์ได้สุดยอดนักทว่าเพิ่งกล่าวจบก็เห็นผู้ฝึกตนพวกนั้นพุ่งผ่านข้างกายพวกเขาไปอย่างว่องไวพวกเขาไม่ได้ขวางหน้าทว่าจ้องมองเหล่างูบนพื้นด้านหลังยิ่งมองก็ยิ่งพบว่าไม่ปกติไม่เพียงมีบนพื้นเท่านั้นแม้แต่บนต้นไม้ก็มีหนำซ้ำจำนวนอย่างมากมายจนพอจะทำให้คนตะลึงได้สมควรตายทำไมถึงมีงูเยอะเพียงนี้ได้พวกเขาด่าทอและหมุนตัววิ่งไปด้านหน้าโดยเร็วใครจะรู้ว่าเมื่อหมุนตัววิ่งไปก็เห็นร่างสีแดงปรากฏตัวตรงหน้าพวกตนรวมถึงผู้ฝึกตนพวกนั้นอีกครั้งดูนั่นเจ้าเด็กบ้า นั่นนี่นาจับมันไว้มันน่าตายนักคนด้านหลังกำลังด่าทอแต่ท่ามกลางเสียงกลด่าและเสียงขู่ของฝูงงูยังมีเสียงดังสนั่นแว่วมาเลือนรางจบตอนที่1108ตอนที่1109ตื่นกลัว
เมื่อได้ยินเสียงสนั่นที่ดังมาข้างหลังและเสียงกลด่าจากผู้ฝึกวิชาเซียนพวกนั้นเฟิ่งจิ๋วไม่หันไปมองแต่เรียกพลังทยานผ่านไปด้วยความเร็วสูงไม่ทันไรก็หายไปจากสายตาอีกครั้งทำให้พวกเขาแต่ละคนโกรธจนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเปล่งเสียงคำรามเจ้าเด็กเวนเจ้าอย่าหนีนะเพราะนึกถึงว่ากำลังของงูยักษ์แข็งแกร่งกว่าเดิมบนหัวยังมีก้อนสีแดงอีกเฟิ่งจิ๋วจึงไม่คิดจะสู้ด้วยทันทีที่สลัดทุกคนรวมถึงงูพิษด้านหลังทิ้งได้เธอก็เก็บกลิ่นอายและมาที่หน้าผาสูงครั้นเห็นยาทิพย์ที่เติบโตบนหน้าผาสูงดวงตาของเธอเปล่งประกายเป็นยาทิพย์ที่เธอตามหานั่นเองหลังจากหายาทิพย์พบเธอตั้งใจจะกลับอาสมไปกลั่นยาอายุวัฒนะที่นั่นมีเขตอาคมต่อให้งูพวกนั้นคิดตามหาเธอก็ไม่แน่ว่าจะหาพบได้อีกทั้งพวกของต้วนเยี่ยอยู่ทางนั้นเธอไม่ค่อยน่าวางใจสักเท่าไหร่แม้บอกว่ามีกลืนเมคาดูแลทางนั้นอยู่แต่ตนเองอยู่ข้างกายพวกเขาจะวางใจกว่าอย่างน้อยต่อให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จัดการได้เลยทันทีก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพื้นที่แตกต่างกันหรือไม่เหมือนว่าตั้งแต่เข้ามาแถวนี้เธอก็รู้สึกว่าท้องฟ้าไม่จำกัดการบินเพียงแต่บนฟ้าเปิดโล่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้งยังมีต้นไม้อยู่ทั่วทุกที่ในป่าด้วยเหตุนี้จึงมีน้อยคนนักที่บินไปมาก่อนหน้านี้เธอนึกว่าเขตพื้นที่นี้บินไม่ได้เหมือนพื้นที่คราวก่อนทว่าหลังจากหลบหนีการไล่ล่าของงูพิษและผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นมาประสาทสัมผัสที่เฉียบคมกลับรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของที่นี่กับสถานที่ก่อนหน้านี้ในเมื่อไม่ห้ามบินเธอก็ใช้พาหนะหอนขึ้นไปได้ไม่อย่างนั้นลำพังแค่ปีนขึ้นไปคงได้ไม่ถึงครึ่งหน้าผาเธอตัดสินใจแน่วแน่โยนขนนกบินแล้วกระโดดขึ้นไปเบาๆจากนั้นนั่งขณะนกบินมาตรงกลางหน้าผาสูงแล้วเด็ดยาทิพย์ที่เติบโตบนหน้าผาออกมาเก็บเข้าวงมิติเวลานี้เธอไม่รู้ว่าตนเองหนีไปแล้วแต่ผู้ฝึกวิชามารกับผู้ฝึกตนพวกนั้นยังโดนงูพิษไล่ตามจนไม่เหลือทางหนีโดยเฉพาะบริเวณที่พวกเขาอยู่ผู้ฝึกวิชามารเสียคนไปไม่น้อยท่ามกลางการต่อสู้ส่วนผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลัง 2-3 คนและระดับกำเนิดวิญญาณก็ระวังกันมากขึ้นเมื่อฝูงงูเหล่านั้นล้อมโจมตีเหล่าผู้ฝึกวิชามารพวกเขาตัดต้นไม้ทำให้ภายในป่าที่มีแม่ไม้บดบังปกคลุมปรากฏโพรงใหญ่ทันทีแล้วเรียกพลังกระโจนขึ้นไปโดยเร็วคิดจะขี่กระบี่บินขึ้นไปตามความคิดที่ตั้งมั่นไว้เพื่อหลีกเลี่ยงงูพิษบนพื้นพวกนั้นไม่นึกว่าขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ว่าละแวกนี้ไม่มีการห้ามบินขี่กระบี่ออกห่างจากพื้นดินเร็วเข้าหัวหน้าผู้ฝึกวิชามารเห็นคนพวกนั้นขี่กระบี่หนีไปก็เรียกกระบี่บินออกมาทันใดแล้วร่อนกระบี่หนีจากการปิดล้อมสังหารบนพื้นดินทว่าภายใต้ความหวาดกลัวรวมถึงการล้อมโจมตีของฝูงงูความคิดของเหล่าผู้ฝึกวิชามารเบื้องล่างยังตกอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีทางบินหรือหนีไปได้จึงไม่ทันนึกว่าที่นี่พวกเขาก็ขี่กระบี่บินไปได้เช่นกันถูกต้องป่าทึบแถบนี้บดบังเสียจนมองไม่เห็นท้องฟ้าอีกทั้งในเขตพื้นที่ตอนเข้ามายังบินไม่ได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงนึกว่าข้างในนี้บินไม่ได้เลยเมื่ออันตรายมาเยือนบางคนยืนหยัดสู้ด้วยความคิดว่าจะลองสักตั้งบางคนกลับลนลานตื่นตกใจเอาแต่วิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดพยายามจะสลัดทิ้งอันตรายข้างหลังอากเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นในป่าโดยเฉพาะตอนกลุ่มผู้ฝึกตนที่ขี่กระบี่ยืนอยู่กลางอากาศรวมถึงผู้ฝึกวิชามาร 2-3 คนเห็นงูยักษ์ระดับอสูรศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดที่เลื้อยออกมาในป่าเบื้องล่างยิ่งตกใจเสียจนต้องสูดลมหายใจเย็นจบตอนที่1109ตอนที่1110กำลังอารมณ์ไม่ดีทำไมถึงมีสัตว์ยักษ์ย้ายระดับอสูรศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดด้วยพวกเขารู้ว่าเทือกเขาแห่งความตายมีสัตว์ร้ายแต่ที่นี่ไม่ใช่ส่วนลึกของเทือกเขานับได้ว่าเป็นบริเวณรอบนอกเท่านั้นต่อให้อสูรศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวในสถานที่เช่นนี้ก็ไม่มีทางเป็นขั้นสูงสุดได้ทว่าเวลานี้แรงกดดันที่งูยักษ์ข้างล่างแผ่ออกมาเป็นกลิ่นอายของอสูรศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดพวกเขาเข้าใจแล้วมีหน้างูพิษมากมายเพียงนั้นถึงกรูกันออกมารอบๆนี้อสูรศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดเป็นงูไม่ต้องพูดถึงว่าแถวนี้เป็นแค่รอบนอกถึงแม้งูตัวนี้เข้าไปในเขตด้านในก็กลายเป็นราชาของงูได้เหมือนกันตอนพวกเขาหยุดลงกลางฟ้าพลางมองงูยักษ์ด้านล่างอย่างหวาดหวั่นนึกไม่ถึงว่างูยักษ์จะเงยหน้าขึ้นมาใช้ดวงตาดุร้ายกระหายเลือดมองผ่านร่างพวกเขาหลังจากสังเกตรอบหนึ่งแล้วถึงหดกลับไปประหนึ่งกำลังหาอะไรบางอย่างมองข้ามพวกเขาแล้วเข้าไปยังส่วนลึกในป่าต่อทุกคนบนฟ้าเห็นเช่นนี้ก็ถอนหายใจเบาๆมองงูยักษ์ห่างออกไปไกลขณะเลื้อยหางของมันยังตกพื้นดินบ่อยครั้งคล้ายกำลังบอกว่าข้ามาแล้วพวกเขาเห็นแล้วสั่นกลัวทว่าก็สงสัยด้วยงูตัวนี้กำลังหาอะไรส่วนเฟิ่งจิ๋วยามนี้เธอกำลังนั่งขนนกระบินกลับเพื่อหลบเลี่ยงงูบนพื้นพลางสังเกตเบื้องล่างว่ามีงูยักษ์ย้ายโผล่มาหรือไม่จนตอนนี้เธอก็ยังไม่เข้าใจงูยักษ์ย้ายกินยาอายุวัฒนะของเธอไปทำไมไม่ตัวระเบิดตายแต่เหมือนจะบรรลุขั้นหนำซ้ำยังกลายพันธุ์ด้วยแล้วทำไมบนหัวถึงมีก้อนใหญ่สีแดงปูดขึ้นมา
ตอนกำลังคิดก็พลันเกิดเสียงดังฟุบจิตสังหารพุ่งจากพื้นดินขึ้นมาหาเธอขณะที่เธอเรียกสติกลับมาก็หลบอาวุธลับที่ยิงมาหาสายตาคมกริบมองไปข้างล่างผู้ฝึกวิชามาน10กว่าคนขี่กระบี่ขึ้นมาจากด้านล่างกระจายตัวไปรอบๆและเข้าล้อมเฟิ่งจิ๋วไว้แต่ละคนจ้องมองอย่างมุ่งร้ายว่ากันตามจริงคือจับจ้องขณะนกบินที่เธอนั่งอยู่ขนนกเคลือบหลากสีเจ้าหนูเจ้ามาจากไหนผู้ฝึกวิชามาน คนหนึ่งจ้องเฟิ่งจิ๋วพลางถามในตาเปิดเผยความละโมบอย่างจงแจ้งเฟิ่งจิ๋วชายตามองพวกเขาได้มาจากไหนแล้วอย่างไรคิดจะปล้นกันหรือพวกเจ้ามีฝีมือหรือไรในหมู่13คน10คนในนั้นเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐาน3คนเป็นระดับหลอมแก่นพลังกองกำลังเช่นนี้ก็คิดจะมาปล้นของจากมือของเธอแต่ว่าที่บัดซบนี้เดิน3ก้าวเจอสัตว์อสูร19ก็โดนปล้นจะหลอกกันเกินไปแล้วเธออยากหนีจากงูพวกนั้นและกลับอาสมไปกลั่นยาเซียนยังจะเจอคนมาหาเรื่องกันได้เฟิ่งจิ๋วที่นั่งอยู่ใช้สองแขนยันขนนกกระโดดขึ้นมายืนเบาๆชุดแดงพลิ้วไหวท่ามกลางสายลมยามนี้ใบหน้างดงามเปลี่ยนไปเย็นชาดูดันราวกับปกคลุมด้วยน้ำแข็งตอนนี้ข้ากำลังอารมณ์ไม่ดีพวกเจ้าก็มาตะแยข้าคนมาหาถึงที่เช่นนั้นอย่าโทษว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกันเสียงเย็นเยือกดังออกไปพร้อมความหนาวเหน็บไอสังหารที่ชวนขนลุกกระจายออกจากร่างของเธอบุคลิกท่าทางเปลี่ยนไปต่างจากคนเฉื่อยชาก่อนหน้านี้เหมือนเป็นคนละคนสิบกว่าคนนั้นเห็นว่าเด็กหนุ่มชุดแดงพลันเปลี่ยนไปดูดันหน้าหวาดกลัวแรงกดดันและจิตสังหารบนร่างหน้าพรั่นพรึงก็ใจสั่นสถานอย่างอดไม่ได้ตกตะลึงและลังเลกันเล็กน้อยคนคนหนึ่งจู่ๆจะเปลี่ยนไปดุจเทพสังหารได้อย่างไรกลิ่นอายบนร่างเด็กหนุ่มและจิตสังหารนี้ทำให้พวกเขาเห็นแล้วอดตื่นกลัวไม่ได้มารารานเขานี้พวกเขาทำถูกแล้วหรือไม่ช่วงเวลานี้บางคนเริ่มลังเลแล้วถึงอย่างไรก็รอดชีวิตอยู่ในนี้มาตั้งนานมีสายตาที่มองคนเป็นอยู่รัศมีอำนาจซึ่งเด็กหนุ่มเผยออกมาในตอนนี้ไม่ใช่อะไรที่พวกเขาจะล่วงล้ำได้จบตอนที่1110ตอนที่1111หนีไม่รอดสักคนขณะที่พวกเขาตื่นตกใจเด็กหนุ่มชุดแดงซึ่งโดนล้อมไว้ตรงกลางพลันขยับมือผ้าพระแดงลอยจากข้างเอวมาพันบนแขนของเฟิ่งจิ๋วอีกด้านก็มุ่งหน้ามาหาพวกเขาที่อยู่ข้างหน้าแล้วทุบคอของผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานคนหนึ่งในนั้นด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบฟิวไม่ทันได้กรีดร้องหรืออุทานก็เห็นว่าผ้าพระแดงที่บรรจุลิ้นอายพลังวิญญาณเข้าไปพลันเปลี่ยนเป็นอาวุธสังหารวาดผ่านคอของผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานเลือดสาดกระเซ็นผ้าพระแดงหดกลับก่อนโจมตีไปทางอีกคนหนึ่งส่วนผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานที่โดนปาดคอก็สิ้นชีพตกลงไปจากกลางอากาศเช่นนั้นซีดคนข้างๆเห็นภาพเช่นนี้ในที่สุดก็ได้สติกลับมาจากความเสียขวัญและหลบไปด้วยความรวดเร็วทว่าคนที่หลบช้าเพียงเห็นภาพแพรแดงวาดผ่านเบื้องหน้าเมื่อพวกเขาคิดจะเบี่ยงหลบกลับรู้สึกว่ามีแรงกดดันทรงพลังจู่โจมมาจากภาพแพรแดงแล้วจึงห้อมล้อมพวกเขาไว้ตรงกลางแรงกดดันที่แข็งแกร่งน่ากลัวทำให้พวกเขาตกตะลึงและไม่อาจหลบได้ทำได้แค่เบิกตามองจิตสังหารมาเยือนอาเสียงร้องดังออกจากปากของผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานด้านหลังครั้นเห็นคนตายไปภายใต้ผ้าแพรแดงอย่างไม่ขาดสายผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานข้างหลังหมุนตัวคิดจะหนีไปด้วยความตื่นกลัวเขาสบโอกาสตอนเด็กหนุ่มชุดแดงกำลังรับมือ2-3คนด้านหน้าหันกายหมายหนีไปเป็นคนแรกกลับมาผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพัง3คนได้สติกลับมาจากความตกตะลึงเมื่อเห็นว่ามีคนจะหนีก็โมโหจนตะโกนดังลั่นแต่พอสิ้นเสียงตะโกนเกรี้ยวกราดของพวกเขาก็เห็นผ้าพระแดงจู่โจมออกไปพันรอบเท้าของระดับสร้างหลักฐานที่จะหนีไปคนนั้นแล้วลากเขากลับมาเสียดื้อมาไม่ปล่อยข้าไปข้ายังไม่อยากตายน้ำเสียงตื่นตระหนกเจือการร้องขอความเมตตาดังขึ้นมาเท้าที่โดนผ้าแพรแดงรัดไว้สำหรับเขาแล้วราวกับโดนมัจจุราชจับลากลงนรกทำเอาเขาดิ้นรนด้วยความตกใจหมุนตัวตวัดกระบี่ไปทางผ้าแพรแดงคิดจะฟันให้ขาดเสียใครจะรู้เมื่อกระบี่ของเขาฟันไปหาผ้าแพรแดงกลับโดนกลิ่นอายพลังวิญญาณขุมหนึ่งต้านกลับไปพอเห็นภาพเช่นนี้แล้วเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าผ้าแพรแดงเป็นของวิเศษไม่ธรรมดาถ้ามันเสียมันไม่ตายเราก็ตายสามผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังตะโกนลั่นในเมื่อถอยไม่ได้ก็ได้แต่ทุ่มเทกำลังทั้งหมดสังหารเด็กหนุ่มชุดแดงเสียมิเช่นนั้นไม่ว่าใครก็ไม่รอดชีวิตเหล่าผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานที่คิดจะหนีเดิมทีในใจมีความหวาดกลัวหลังจากได้ยินคำพูดของผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังทั้ง3เห็นว่าพวกเขาหนีไม่รอดแน่ๆชัดเจนว่ามีแต่ต้องสู้เท่านั้นจึงกัดฟันถือกระบี่เข้าไปรับหน้าในเมื่อหนีไม่ได้พวกเขายอมสู้ตายเพื่อเอาชีวิตรอด
จิตมุ่งต่อสู้ผุดขึ้นมาจิตสังหารปรากฏคนที่เหลือไม่ถึง10ล้อมเข้ามาโจมตีตั้งใจจะสังหารเฟิ่งจิ๋วทว่าเธอไม่ลงมือหรือไม่เกิดจิตสังหารก็ช่างเถิดแต่หากลงมือเกิดจิตสังหารคนพวกนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ของเธอได้อย่างไรเพียงเห็นว่ากลางเวหามีจิตสังหารรุนแรงพร้อมกระแสลมพัดวิดวิวออกไปร่างสีแดงยืนอยู่บนขนนกเคลือบหลากสีต่อสู้กับผู้ฝึกตนไร้สำนักพวกนั้นคลื่นพลังวิญญาณในอากาศกระเพื่อมดุจจะริ้วลายตามการหลั่งไหลของจิตมุ่งต่อสู้และจิตสังหารกระแสอากาศจับตัวแข็งเล็กน้อยผู้ฝึกตนระดับล้อมกันพลังสู้สุดกำลังทำให้ระดับสร้างหลักฐานพวกนั้นหน้าขาวซีดเพราะรับการสะเทือนจากแรงกดดันไม่ไหวเลือดลมในร่างปั่นป่วนผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานคนหนึ่งรับไม่ไหวกระอักเลือดออกมาร่างกายส่วนเซ่อยู่บนกระบี่บินก่อนจะตกลงไปต่อมาระดับสร้างหลักฐานคนอื่นๆก็เป็นเช่นกันถ้าไม่ถูกฆ่าก็โดนกระแทกร่วงลงไปยังป่าไม้เบื้องล่างจบตอนที่1111ตอนที่1112คิดหาวิธีเพราะอยู่บนที่สูงกลางอากาศเหล่าผู้ฝึกตนในป่าย่อมเห็นได้เป็นธรรมดาเดิมทีตอนพวกเขาเห็นกลุ่มผู้ฝึกตนไร้สำนักล้อมเด็กหนุ่มชุดแดงไว้ก็นึกว่าเขาได้ตายอย่างไม่ต้องสงสัยใครเลยจะรู้ว่า10กว่าคนตกลงไปตายทีละคนแม้แต่ผู้ฝึกตนระดับล้อมกันพลัง3คนที่เหลือยังบาดเจ็บสาหัสชุดคลุมสีเทาบนร่างเปื้อนเลือดแม้อยู่ห่างไปเล็กน้อยก็เห็นภาพนองเลือดนั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งเพียงไม่กี่อึดใจ1ใน3ผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังก็โดนลูกหลงร้องเสียงอู้อี้ถอยหลังไปซ้ำยังโดนผ้าพระแดงโจมตีร่วงจากอากาศไปกระแทกพื้นเสียงดังสนั่นทำให้พวกเขาทางนี้ล้วนได้ยินกันครั้นเห็นภาพเช่นนี้พวกเขาแอบชื่นชมอย่างอดไม่ได้อีกทั้งไม่เกิดความโลภอีกเพราะเหตุนี้มีเช่นนั้นผู้ฝึกตนไร้สำนักพวกนั้นจะเป็นจุดจบของพวกเขาเช่นกันจนกระทั่งเห็นเด็กหนุ่มชุดแดงสังหารผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลัง2คนที่เหลือก่อนจะยืนกลางอากาศและกวาดมองรอบๆเหล่าผู้ฝึกตนทุกคนแห่งเบื้องล่างพลันประหวั่นพรั่นพรึงแม้แต่คนจากตระกูลต่างๆซึ่งมีระดับกำเนิดวิญญาณดูแลยังโดนเตือนว่าจะล่วงเกินคนคนนี้ไม่ได้เขตพื้นที่ถัดจากนั้นเฟิ่งจิ๋วจึงไม่เจอใครมาหาเรื่องอีกแม้แต่สัตว์อสูรเห็นเธอแล้วยังหลบกันไปเองเพราะเธอปล่อยแรงกดดันเก่าแก่ออกไปสัตว์ร้ายข้างล่างพวกนั้นย่อมไม่กล้าเข้าใกล้แต่เมื่อเผชิญหน้ากับราชางูดาวะคงเพราะเธอแย่งต้นผลไม้วิญญาณไปมันจึงคลุ้มคลั่งไล่ตามเธอไม่ปล่อยโดยไม่สนใจอะไรแม้บนตัวเธอมีแรงกดดันเก่าแก่มันก็ยังไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งครั้นนึกถึงราชางูตัวนั้นเธอก็นึกถึงต้นผลไม้วิญญาณไม่รู้ว่าผลไม้วิญญาณพวกนั้นมีสรรพคุณอะไรกันแน่ขณะเดียวกันนี้พวกต้วนเยี่ย4คนแบ่งเป็น2กลุ่มฝึกวิชาอยู่ในป่าใกล้ๆเขตอาคมแม้มีพลังแค่ระดับสร้างหลักฐานแต่กำลังต่อสู้ของพวกเขาไม่อ่อนได้อีกทั้งร่วมมือสู้2คน2วันมานี้จึงเก็บรวบรวมผลึกอสูรได้ไม่น้อยเพียงแต่ภารกิจที่เฟิ่งจิ๋วมอบให้พวกเขาคือใน10วันผลึกอสูรจะน้อยกว่า100ไม่ได้เมื่อคำนวณจาก2วันเพิ่งได้มา10กว่าก้อน10วันจะให้เกิน100ก็ยากนักซ่งหมิงกับหนิงหลางสองคนฆ่าสัตว์อสูร2-3ตัวก็เหนื่อยจนหอบแฮกนั่งหอบหายใจพิงอยู่ใต้ต้นไม้ทำอย่างไรดีเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่พอหรอก2วันเพิ่งได้ผลึกอสูรมา10กว่าก้อนแบ่ง2คนเท่าๆกันยังไม่ถึง10ก้อนด้วยซ้ำหนิงหลางเอ่ยด้วยใบหน้ายับยู่ซ่งหมิงคิดแล้วบอกว่าเช่นนี้ผลึกอสูรของพวกเราจะไม่พอไม่สู้เช่นนี้จะไหวได้อย่างไรพวกเรามีแค่2คนหนำซ้ำกำลังยังไม่แข็งแกร่งมากหนิงหลางกล่าวอย่างไม่ค่อยมั่นใจทำไมจะไม่ได้คนส่วนมากในนี้ใช้วิธีปล้นชิงขอแค่พวกเราปล้นผู้ฝึกตนตัวคนเดียวก็พอคนพวกนั้นต้องมีผลึกอสูรติดตัวแน่ๆแต่เฟิ่งจิวบอกให้พวกเราหาผลึกอสูรจากสัตว์ร้ายอยากจะพัฒนากำลังต่อสู้ของพวกเราด้วยหากใช้วิธีปล้นเช่นนี้ใช้ไม่ค่อยได้กระมังเขาลังเลเล็กน้อยฐานะทางบ้านของเขาร่ำรวยเรื่องการปล้นชิงเช่นนี้ไม่เคยทำเลยจริงๆมือใหญ่ของซ่งหมิงตกบนบ่าของเขาเอ่ยว่าปล้นก็ต้องต่อสู้นะเจ้าคิดว่าไม่ต้องสู้หรือผู้ฝึกตนพวกนั้นบางคนแข็งแกร่งกว่าเราอีกถ้าปล้นผู้ฝึกตนไร้สำนักหรือผู้ฝึกวิชามานผลึกอสูรที่ได้มาต้องเยอะแน่ๆอีกอย่างไม่แน่ว่าอาจจะมีสมบัติอื่นด้วยเจ้าไม่คิดบ้างหรือกล่าวถึงตรงนี้ซ่งหมิงก็ยักคิ้วให้หนิงหลางด้วยสีหน้ายิ้มกริ่มในใจรู้ว่าด้วยนิสัยของอีกฝ่ายจะต้องเห็นด้วยแน่นอนจบตอนที่1112ตอนที่1113กลืนเมคามองท้องฟ้าเป็นอย่างที่ซ่งหมิงคาดไว้หนิงหลางวันไหวเล็กน้อยหลังจากครุ่นคิดก็พยักหน้าเอาเถอะข้าตกลงบอกว่าจะทำก็ทำแต่จะปล้นอย่างไรต้องวางแผนกันนอกจากพวกเราจะสู้ได้ก็ต้องใช้สมองได้ด้วยได้เจ้าว่ามาสิพวกเราควรลงมือเช่นไร
ซ่งหมิงมองหนิงหลางพลางเอ่ยถามแน่นอนว่าต้องดูเสียก่อนว่าเป้าหมายที่พวกเราจะปล้นเป็นใครนอกจากนี้ในเมื่อต้องปล้นละก็คิดว่าพวกเราสองคนต้องพรางตัวเสียหน่อยมิเช่นนั้นถ้าคนจำได้จะเป็นปัญหาระหว่างพูดหนิงหลางก็หยิบของจากห้วงมิติออกมาพลางบอกว่าข้ามีข้าวของไม่น้อยมีเสื้อผ้าเก่าๆอีกเดี๋ยวพวกเราเปลี่ยนกันก่อนข้ามีหนวดปลอมหน้ากากทีกับเสื้อคลุมสีดำเจ้าได้ของพวกนี้มาจากไหนซ่งหมิงมองเขาด้วยสีหน้าแปลกๆแต่ก่อนใช้แกล้งคนเก็บไว้ตลอดเลยมาอันนี้ให้เจ้ารีบจัดการให้เรียบร้อยแล้วพวกเราค่อยไปหาเป้าหมายแต่คิดว่าอย่าไปไกลนักดีกว่ามิเช่นนั้นจะอันตรายเกินไปซ่งหมิงได้ยินเช่นนี้ก็ยิ้มเจ้าไหวไหมไม่ทันลงมือเจ้าก็กังวลเสียแล้วเอาละหนวดอะไรนี่ไม่ต้องใช้หรอกเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อคลุมดำแล้วสวมหน้ากากผีเป็นพอปลอมตัวเช่นนี้แม้แต่พวกต้นเยี่ยก็จำพวกเราไม่ได้ระหว่างพูดคุยทั้งสองคนรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งตัวใหม่จากนั้นถึงจะมุ่งไปในป่าตามหาเป้าหมายที่จัดการได้กลืนเมคายืนอยู่บนต้นไม้ใบไม้ที่เจริญงอมบดบังร่างขาวราวหิมะของมันไว้มันมองคนทั้งสองมุ่งเข้าไปในป่านิ่งไปพักหนึ่งถึงจะเปลี่ยนทิศทางพุ่งไปยังอีกทิศหนึ่งที่ต้วนเยี่ยกับลั่วเฟยสองคนอยู่เมื่อมันหาต้วนเยี่ยกับลั่วเฟยพบก็นั่งมองอยู่บริเวณไม่ไกลเห็นพวกเขากำลังสู้กับผู้ฝึกวิชามาร 2-3 คนในป่ากำลังต่อสู้ของต้วนเยี่ยนับว่าไม่เป็นสองรองใครในหมู่พวกเขาลั่วเฟยก็มีแผนร้ายมากมายสองคนร่วมมือกันไม่ทันไรก็สังหารผู้ฝึกวิชามาร หลายคนได้รู้สึกว่าก่อนไปพวกเขายังใช้ไฟเผาศพพวกนั้นเพื่อทำลายร่องรอยด้วยมันตามหลังพวกเขาไปเห็นว่าหลังจากพวกเขาเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยมองซ้ายขวาเห็นว่าไม่มีใครจึงค่อยหยิบสินสงครามมาแบ่งและนับกันว้าวผู้ฝึกวิชามารพวกนี้มีข้าวของไม่น้อยเลยเจ้าดูสิแค่ผลึกอสูรจากบนตัวของพวกเขาก็ได้มา200กว่าก้อนแล้วเห็นได้เลยว่าพวกเขาปล้นคนมามากลั่วเฟยมีสีหน้าตื่นเต้นกล่าวว่า10วันอย่างต่ำ100ก้อนข้าวว่าพวกหนิงหลางไม่ได้มากไปกว่าพวกเราแน่ๆเอาเช่นนี้แล้วกันถึงเวลานั้นให้ดูว่าพวกเขานำออกมาเท่าไหร่พวกเราแค่หยิบให้มากกว่าพวกเขานิดหน่อยเป็นพออย่างไรเสียขอแค่ชนะผลึกอสูรของพวกเขาก็จะเป็นของพวกเราส่วนที่เหลือแหกเก็บไว้ครั้งหน้าเช่นนี้พวกเราจะชนะพวกเขาได้ทุกครั้งต้วนเย่ได้ยินเช่นนี้ก็เหลือบมองเขาเจ้ารู้หรือว่าผลึกอสูรของพวกเขาน้อยกว่าพวกเราผลึกอสูรของพวกเขาอาจเยอะเหมือนกันก็ได้จะเป็นไปได้อย่างไรพวกเขาสองคนไม่มากเท่าพวกเราแน่นอนลั่วเฟยกล่าวอย่างมั่นใจเจ้าดูสิเพิ่ง2วันก็เยอะเพียงนี้แล้วเว้นเสียแต่พวกเขาจะปล้นเหมือนพวกเรามิเช่นนั้นแค่ล่าสัตว์ร้ายก็ตามพวกเราไม่ทันกลืนเมคาที่นั่งหมอบอยู่ไม่ไกลได้ยินคำพูดของพวกเขาก็อดมองท้องฟ้าไม่ได้มีหน้าไหนท่านถึงบอกว่าลั่วเฟยมากแผนการเป็นที่สุดเพิ่ง2วันก็ได้ผลึกอสูรมา200กว่าก้อนแน่นอนว่าพวกหนิงหลางต้องตามไม่ทันแต่ยังไม่ถึงท้ายที่สุดใครจะรู้ว่าจะไม่พลิกโผจบตอนที่1113ตอนที่1114เวลา10วันเวลาช่วงเย็นเมื่อกลืนเมคาเห็นในท่านนั่งขนนกเคลือบหลักสีบินมาจากบนฟ้าก็ยกหางขึ้นในใจเริงร่านายท่านกลับมาแล้วเฟิ่งจิ๋วนั่งขนนกบินกลับไปตรงเขตอาคมเห็นว่าภายในเขตอาคมไม่มีใครจึงกลับไปพักผ่อนในอาสมคิดว่าหลังจากพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกลั่นยาเซียนทว่าขณะกำลังเตรียมตัวจะพักก็เห็นอสูรกลืนเมคาวิ่งเข้ามานายท่านเจ้ากลับมาทำไมให้เจ้าตามพวกเขาไปไม่ใช่หรือเฟิ่งจิ๋วเอ่ยถามมองอสูรกลืนเมคาที่วิ่งมาหาข้าเห็นนายท่านกลับมาจึงกลับมารายงานความเคลื่อนไหวใน2วันนี้ของพวกเขาก่อนขอรับอสูรกลืนเมคากล่าวพลางวิ่งมาข้างกายเธอและรายงานสถานการณ์ที่พวกเขาจับกลุ่มกัน2คนใน2วันนี้ผ่านไปเนิ่นนานเฟิ่งจิ๋วฟังคำพูดของอสูรกลืนเมคาจบก็ยิ้มขึ้นมาเพิ่ง2วันใครแพ้ใครชนะยังไม่รู้หรอกแม้ว่ากันด้วยอุบายหนิงหลางกับซ่งหมิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลั่วเฟยแต่พวกเขาก็มีจุดแข็งของตนเองขอแค่ใช้ดีๆและแสดงจุดแข็งของตนเองออกมาข้าเชื่อว่าผลลัพธ์ก็น่าสนใจเอาละเจ้าจับตาดูพวกเขาต่อไปเถอะขอแค่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตก็ไม่ต้องออกไปช่วยหากเจอเรื่องที่เจ้าจัดการไม่ได้ค่อยกลับมาหาข้าเธอเอ่ยเปรยให้มันถอยออกไปได้ยินเช่นนี้อสูรกลืนเมคาขานรับก่อนจะออกจากเขตอาคมวิ่งไปหาพวกหนิงหลางนายท่านวางยาไว้บนตัวของพวกเขาแล้วขอแค่มันตามกลิ่นยาไปก็หาพวกเขาพบส่วนกลิ่นของยาจะมีแค่มันกับนายท่านที่ได้กลิ่นส่วนพวกเขาแม้แต่โดนนายท่านวางยาแล้วยังไม่รู้เรื่องเลย
เป็นอย่างที่เฟิ่งจิ๋วคาดไว้รางวัล 2-3 วันต่อมาของหนิงหลางกับซ่งหมิงก็ไม่น้อยเช่นกันนอกจากล่าสัตว์ร้ายยังสู้กับผู้ฝึกวิชามารและผู้ฝึกตนไร้สำนักในป่าเจอผู้ฝึกวิชามารที่ฆ่าได้ก็ฆ่าส่วนผู้ฝึกตนไร้สำนักพวกเขาแค่ปล้นชิงสิ่งของแต่ไม่เอาชีวิตเส้นตาย10วันผ่านไปเร็วมากเช้าตรู่วันที่10พวกเขา4คนที่เหนื่อยจนหมดสภาพลากฝีเท้าอ่อนแรงกลับมาตรงเขตอาคมพอเข้าไปข้างในพวกเขาก็อ่อนเปลี้ยล้มลงไปนอนพักบนพื้นภายในเขตอาคมพวกเขาพักผ่อนได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะมีอันตรายพ้นเขตอาคมไปก็ทำไม่ได้แล้วแม้รอบๆดูไม่อันตรายพวกเขาก็ไม่กล้าพักโดยไม่ระวังตัวเช่นนี้หลังจากพวกเขากลับมาอสูรกลืนเมคาก็ตามเข้ามาด้วยมองทั้ง4ที่ล้มไปกองกับพื้นวะแบ1แล้วจึงเข้าอาสมไปแจ้งเฟิ่งจิ๋วไม่นานนักเฟิ่งจิ๋วในชุดแดงเดินออกมาจากอาสมเมื่อเห็นสภาพของพวกเขาก็อดเลิกคิ้วไม่ได้กลับมากันแล้วหรือในเมื่อกลับมาแล้วเช่นนั้นก็นำสิ่งที่พวกเจ้าได้มาใน10วันนี้ออกมาเมื่อได้ยินเช่นนี้4คนที่อยู่บนพื้นผุ่งตัวขึ้นมาขณะที่ในใจวางแผนอย่างรวดเร็วมองอีกฝ่ายและเอ่ยพร้อมกันโดยไม่นัดหมายว่าพวกเจ้าหยิบก่อนสิเฟิ่งจิ๋วเหลือบมองพวกเขาบอกว่าต่างคนต่างหยิบของแต่ละคนมาทุกคนหันหลังไปนับนอกจากนั้นหลังจากเทียบกันว่าได้มาเท่าไรแล้วจะหยิบออกมาอีกไม่ได้แม้ว่าพวกเจ้ายังมีอีกก็ตามความหมายง่ายมากนักคือเจ้าอยากหยิบเท่าไรก็เอาออกมาแต่หลังจากหยิบออกมาแล้วต่อให้น้อยกว่าคู่แข่งและมีอยู่อีกในห้วงมิติก็หยิบออกมาแข่งกันไม่ได้อีกนี่จึงเป็นการทดสอบพวกเขาว่าจะนำทั้งหมดออกมาให้ชนะแน่ๆหรือเก็บเอาไว้บ้างทันใดนั้นพวกเขาครุ่นคิดเพราะคำพูดของเฟิ่งจิ๋วนึกไม่ถึงว่าจะหันหลังไปหารือกันข้างๆเธอเห็นแล้วหลุดหัวเราะและส่ายหน้าอย่างอดไม่ไหวจบตอนที่1114ตอนที่1115ใครแพ้ใครชนะทั้งหมด285ก้อนพวกเรา2คนกลุ่ม1แบ่งกันไม่ได้หรอกลั่วเฟยเอ่ยขึ้นมาตรงหน้าพวกเขามีผลึกอสูรหลากหลายสีสันกองหนึ่งผลึกอสูรพวกนี้บางก้อนพวกเขาล่ามาบางก้อนไปปล้นชิงผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นอย่างไรเสียก็เป็นผลึกอสูรที่พวกเขาได้กลับมาแน่นอนว่าครั้งนี้พวกเขาไม่ใช่ได้มาเพียงแค่นี้หลังจากทั้งสองหารือกันคิดว่าเอามาเยอะเท่านี้ก็มากพอแล้วพวกเขาไม่เชื่อหรอกว่าใน10วันสั้นๆพวกหนิงหลางจะหาผลึกอสูรมาได้มากกว่าแต่ไม่นานนักเมื่อเห็นหนิงหลางเชิดหน้าส่งยิ้มให้พวกเขาอย่างภาคภูมิใจในใจทั้งสองก็พลันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สองคนนี้คงไม่หามามากกว่าพวกเขาจริงๆกระมังพวกเราได้ผลึกอสูรมา498ก้อนในนั้นมีผลึกอสูรของสัตว์ร้ายระดับ9หนิงหลางรายงานจำนวนให้ฟังไม่ใช่แค่จำนวนธาตุรวมถึงระดับของผลึกอสูรก็ล้วนแจ้งออกมาเฟิ่งจิ๋วได้ฟังรอยยิ้มบนใบหน้ายิ่งกดลึกขึ้นสมกับเป็นเด็กหาเงินมือดีละเอียดเสียจนแยกแม้แต่ระดับกับธาตุของผลึกอสูรนำซ้ำเมื่อได้ยินจำนวนที่เขารายงานก็รู้ว่าพวกเขาสองคนไม่เหลือเก็บไว้เลยตรงกันข้ามพวกเขาตั้งใจจะเอาชนะให้ได้สุดท้ายหนิงหลางบอกว่าแม้บอกว่าต่างคนต่างแบ่งเอาไปแต่คิดๆดูแล้วพวกเราแบ่งเป็นสองกลุ่มเล็กดังนั้นจึงจะตัดสินแพ้ชนะกันตามกลุ่มนี้ไม่แยกเป็นของแต่ละคนหมายความว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในเมื่อพวกเขาเป็นหนึ่งกลุ่มก็ยินยอมรับผิดชอบและแบ่งปันร่วมกันครั้นเห็นเช่นนี้เฟิ่งจิ๋วแอบพยักหน้าหลังจากมองทั้งสองนี้ก็มองลั่วเฟยที่ตะลึงไปเล็กน้อยกับต้วนเย่ที่เม้มริมฝีปากก่อนจะเผยรอยยิ้มเอ่ยว่า285ก้อนของพวกเจ้ามอบมาให้ข้าครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือคืนหนิงหลางกับซ่งหมิงไปต้วนเย่ไม่พูดอะไรถึงอย่างไรขอแค่พวกของหนิงหลางได้มาเยอะกว่าพวกเขามากจริงหากหยิบจากในห้วงมิติมายังเทียบเคียงพวกหนิงหลางได้แต่ตอนนี้แม้อยากจะนำออกมาก็สายไปแล้วทำไมพวกเจ้าได้มามากเพียงนั้นลั่วเฟยถามอย่างเหลือเชื่อเล็กน้อยไม่เข้าใจที่มาของผลึกอสูรพวกนี้นอกจากบางส่วนที่เป็นผลึกอสูรซึ่งพวกเราล่ามาพวกเราไปจับตามองผู้ฝึกวิชามารกลุ่มหนึ่งพวกนั้นมี20กว่าคนพวกเราใช้แผนล่อพวกเขาออกมาฆ่าทีละคนๆของพวกเขาจึงกลายเป็นของพวกเราไปโดยธรรมชาติหนิงหลางเอ่ยอย่างภูมิใจแค่จับจุดอ่อนความโลภของผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นแล้วใช้สมบัติล่อพวกเขามาติดกับแม้สุดท้ายต้องสู้กันแต่วิธีนี้ก็สะดวกมากและลดระดับความอันตรายลงได้พวกเขาจะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจผู้ฝึกวิชามารทำชั่วก็ฆ่าแต่ผู้ฝึกวิชามารส่วนผู้ฝึกตนไร้สำนักไม่มารารานพวกขาเคกจึงแค่หาโอกาสขโมยถุงฟ้าดินมาและหนีไปโดยไม่ทำร้ายพวกเขาสักนิดเช่นนั้นทำไมพวกเจ้าถึงเอาทั้งหมดออกมาดีไรอย่างไรพวกเจ้าก็หยิบน้อยๆหน่อยสิข้านึกว่าพวกเราจะชนะแน่แล้วลั่วเฟยกล่าวถึงตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองถึงแพ้พวกเขา
เขาคำนวณมาดิบดีวางแผนว่าครั้งนี้เอาชนะพวกเขาได้ครั้งที่สองก็จะชนะพวกเขาได้เช่นกันใครจะรู้ว่าทว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเพราะคำนวณไว้ไกลเกินไปนั่นเองถึงได้แพ้หนิงหลางกับซ่งหมิงสองคนเทียบกับลั่วเฟยแล้วหนิงหลางแค่ใช้วิธีตรงไปตรงมาและเรียบง่ายที่สุดเขาอยากชนะก็ต้องเอาให้ชนะแน่ๆโดยไม่หวังพึ่งโชคด้วยเหตุนี้จึงนำผลึกอสูรที่ได้มาออกมาทั้งหมดจบตอนที่1115ตอนที่1116บทลงโทษแสนอร่อยทั้งสองต่างมอบผลึกอสูรครึ่งหนึ่งให้เฟิ่งจิ๋วหลังจากเฟิ่งจิ๋วเก็บไปแล้วสายตาของเธอมองผ่านร่างซ่งหมิงกับหนิงหลางมาหยุดที่ต้นเย่กับลั่วเฟยก่อนเผยรอยยิ้มแปลกๆเอ่ยเสียงเนิบๆว่าต่อจากนี้จะเป็นบทลงโทษเมื่อสี่คนได้ยินหนิงหลางกับซ่งหมิงมองนักนาการในใจคาดหวังเล็กน้อยพวกเขาอยากรู้ว่าเฟิ่งจิ๋วจะลงโทษฝ่ายแพ้เช่นไรจากคนเดียวกลายเป็นกลุ่มเล็กหมายความว่าเรื่องที่เดิมทีต้องรับเคราะห์แค่คนเดียวยามนี้ต้องรับผิดชอบด้วยกันสองคนฝ่ายชนะอย่างพวกเขาไม่กลัวแต่ฝ่ายแพ้ต้วนเย่กับลั่วเฟยกลับหวาดกลัวเล็กน้อยพวกเขาแพ้จะลงโทษกันอย่างไรให้พวกเขาทำงานหนักๆหรือเป็นอะไรอย่างอื่นคนทั้งสองเห็นรอยยิ้มตรงมุมปากของเฟิ่งจิ๋วในใจก็กระวนกระวายเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีด้วยความวาวุ่นเวลานี้เฟิ่งจิ๋วกริมฝีปากยิ้มมือหนึ่งหยิบกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากในห้วงมิติออกมาให้พวกเขาเอ่ยว่ากินของในนี้ให้หมดนี่เป็นบทลงโทษสำหรับพวกเจ้าอะอะไรนะแค่กินอาหารหรือทั้งสองคนอึ้งไปเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้กินอาหารนับเป็นบทลงโทษเสียที่ไหนทว่าลางสังหรณ์ไม่ดีกลับยิ่งรุนแรงมากขึ้นด้วยความสามารถของเฟิ่งจิ๋วพวกเขาพ่ายแพ้จะให้กินอะไรดีๆได้อย่างไรเปิดกล่องออกเร็วเข้าดูซิว่าเป็นของดีอะไรหนิงหลางปลุกปั่นอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นอันที่จริงในใจคิดว่าไม่น่าเป็นของดีอะไรในเมื่อไม่ใช่ของดีเช่นนั้นจะเป็นอะไรได้รับไปสิเฟิ่งจิ๋วยื่นไปให้เผยรอยยิ้มเอ่ยว่าเมื่อเช้าข้าออกไปหามาให้พวกเจ้าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเลยคนทั้งสองจำใจรับมาเพียงเปิดออกดูก็ตกใจจนแทบจะทิ้งมันลงพื้นมะ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 แมลงแม้แต่ซ่งหมิงกับหนิงหลางสองคนข้างๆยังสะดุ้งหยงเบิกตาจ้องข้างในกล่องมีแมลงตัวใหญ่สีขาวขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือกำลังดิ้นขยุกขยิกข้าของพันนี้กินได้หรือหน้าขยะแขยงเหลือเกินอีกสองคนมองต้วนเย่กับลั่วเฟยด้วยความเห็นใจทันทีคิดว่าหากพวกนั้นกินสิ่งนี้ลงไปได้จริงๆความอดทนของจิตใจก็แข็งแกร่งเกินไปแค่เห็นแมลงตัวใหญ่สีขาวกำลังดิ้นอยู่ข้างในก็รู้สึกคลื่นไส้ใกล้จะอาเจียนแล้วต้องรู้ว่าพวกเขาล้วนเกิดจากตระกูลสูงศักดิ์มื้อไหนบ้างที่ไม่ใช่อาหารชั้นเลิศอันโอชะให้พวกเขากินสิ่งนี้หรือจะน่ากลัวเกินไปแล้วกินไปเถอะวางใจได้ไม่มีพิษหรอกตรงกันข้ามแมลงตัวใหญ่สีขาวนี่มีสารอาหารไม่น้อยเฟิ่งจิ๋วหัวเราะชั่วร้ายคนแพ้ต้องโดนลงโทษข้าบอกไปตั้งแต่แรกแล้วมาสิไม่ต้องเกรงใจพวกเราไม่แย่งพวกเจ้าหรอกณนี่กินได้หรือข้าเติบใหญ่เพียงนี้แล้วยังไม่เคยเห็นอะไรน่าสะอิดสะเอียนเช่นนี้ลั่วเฟยหน้าซีดไปหมดถอยไปก้าวหนึ่งอย่างอดไม่ได้ใบหน้าเต็มไปด้วยอาการขัดขืนวางใจเธอกินได้เพียงแต่หน้าตาไม่น่ามองเท่าไรมาข้าจะสอนพวกเจ้าว่ากินอย่างไรเธอก้าวเข้าไปให้สัญญาณพร้อมหยิบแมลงสีขาวตัวใหญ่ขึ้นมาตัวหนึ่งแกะหัวและหางของมันทิ้งไปกินแค่ส่วนเล็กๆตรงกลางมาอ้าปากชิมหน่อยเธอยื่นแมลงตัวใหญ่สีขาวชำน้ำไปตรงปากของลั่วเฟยด้วยความปรารถนาดียิ่งพลางเอ่ยเปรยให้เขาอ้าปากลั่วเฟยทำหน้าร่ำให้จ้องมองแมงแหลงตัวใหญ่ที่มีน้ำสีขาวราวน้ำนมไหลเยิ้มในใจนึกเสียใจภายหลังหากรู้แต่แรกว่าจะแพ้และต้องกินแมลงตัวใหญ่สีขาวหน้าขยะแขยงเช่นนี้เขาไม่เก็บผลึกอสูรไว้แน่นอนจบตอนที่1116ตอนที่1117อยากกินจริงหรือด้วยความจนปัญญาลั่วเฟยมองสิ่งที่ส่งมาตรงปากได้แต่กัดฟันหลับตาอ้าปากกินไปหนิงหลางกับซ่งหมิงที่อยู่ข้างๆเห็นเขาจะกินสิ่งนั้นจริงก็เบิกตาทันควันสีหน้าทั้งแปลกใหม่และเหลือเชื่อโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าตอนแรกเขาหลับตากินใบหน้ายับยู่ไปหมดภายหลังนึกไม่ถึงว่าจะลืมตาขึ้นมาเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยทั้งสองจึงอดถามไม่ได้ว่าอร่อยมากหรือยังเคี้ยวด้วยเหรอคิดว่าเคี้ยวไส้หมูหรือไรอร่อยดีรสชาติเยี่ยมจริงๆข้าไม่เคยกินอาหารอร่อยเท่านี้มาต้วนเย่ข้าช่วยเจ้าเองเขาเปลี่ยนจากท่าทางขัดขืนก่อนหน้านี้ลงมือแกะหัวและหางด้วยตนเองก่อนจะส่งไปให้ต้วนเย่ด้านข้างต้วนเย่มองท่าทางที่เขากินแล้วมองสิ่งที่เขาหนีบไว้ในมือใบหน้าอ่อนไวซีดขาวต้องกินของพันนี้จริงๆหรือเขามองไปทางเฟิ่งจิ๋วเห็นเฟิ่งจิ๋วกำลังกอดอกหยีตายิ้มมองเขาอยู่ตรงนั้นรู้ว่าเลี่ยงไม่ได้แล้วจึงได้แต่กัดฟันกินไปเมื่อเข้าปากก็กลืนลงไปทันทีไม่เหมือนลั่วเฟยที่ยังเคี้ยวในปากอย่างแช่มช้าเช่นนั้นต้วนเย่ฉีกยิ้ม
เป็นอย่างไรอร่อยละสิระหว่างพูดเขายังหยิบอีกตัวใส่เข้าปากเคี้ยวเอ่ยชมไม่หยุดปากด้วยสีหน้าหวนนึกถึงรสชาติติดปลายลิ้นนิ้งหลางกับซ่งหมิงด้านข้างเห็นแล้วอดสงสัยไม่ได้สิ่งนั้นอร่อยจริงหรือคนทั้งสองมองไปทางต้วนเยี่ยเห็นว่าใบหน้าเด็กน้อยเรียบเฉยไม่ขมวดคิ้วหรือมีสีหน้าทรมานเขาไม่เคี้ยวเหมือนลั่วเฟยแต่กลืนลงไปทันทีต้วนเย่เห็นทั้งสองคนจ้องมองตนเองตลอดจึงปั้นหน้าอ่อนไว้คล้ายซาลาเปาเอ่ยอย่างแข็งทื่อว่าก็อร่อยดีอร่อยจริงหรือทั้งสองอดไม่ได้ที่จะตะลึงคาดไม่ถึงเล็กน้อยอร่อยจริงๆต้วนเย่พยักหน้าบอกอีกครั้งพวกเจ้าอย่าจ้องอาหารในมือพวกเราสิมองไปเราก็ไม่แบ่งให้พวกเจ้ากินหรอกลั่วเฟยกล่าวพลางขยับกล่องมากอดไว้ในอ้อมแขนกันออกจากสองคนนี้ด้วยท่าทางเหมือนกันขโมยเมื่อสองคนที่เดิมทียังสงสัยเห็นก็ใจเต้นเบาๆทันใดอร่อยจริงหรือพวกเขาต้องชิมบ้างหรือไม่คือว่าพวกเจ้าให้พวกเราชิมบ้างได้หรือไม่พวกเราแค่จะลองสักหน่อยหนิงหลางฉีกยิ้มและถามอย่างเชิงอย่าแม้แต่จะคิดไม่เห็นหรือว่ามีแค่10ตัวพวกเรากินเองยังไม่พอเลยหนำซ้ำเฟิงจิ๋วบอกแล้วนี่เป็นอาหารบำรุงข้าไม่ให้พวกเจ้าได้ประโยชน์หรอกลั่วเฟยเอ่ยพลางปกป้องกล่องในอ้อมแขนซ่งหมิงเห็นเช่นนี้ก็ดวงตาเป็นประกายเอ่ยว่าพวกเราจะลองสักตัวแค่กินของพวกเจ้าคนละตัวเดิมทีเขาไม่สนใจถึงขั้นสะอิดสะเอียนด้วยซ้ำแต่เห็นคนทั้งสองกินอย่างออกรสออกชาติเช่นนี้ภายในกล่องมีแค่10ตัวก็จริงแต่ตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วด้วยเหตุนี้จึงร้อนใจเล็กน้อยต้วนเย่เห็นทั้งสองเป็นเช่นนี้ใบหน้าเด็กน้อยไร้อารมณ์ทำเพียงชำเลืองมองพวกเขาแล้วยื่นมือหยิบตัวหนึ่งมาแกะหัวหางใส่ปากกลืนลงไปลั่วเฟยขมวดคิ้วมองทั้งคู่พลางเอ่ยถามอยากกินจริงหรือใช่อยากสิแค่อยากชิมรสชาติสักหน่อยว่าอร่อยจริงอย่างที่พวกเจ้าว่าหรือไม่สองคนฉีกยิ้มสายตานิ่งจ้องแมลงตัวใหญ่สีขาวสองตัวที่เหลือของพวกเขาเฟิงจิ๋วที่อยู่ข้างๆเห็นเช่นนี้ก็ถอนใจเบาๆอยู่ในใจและแอบสายหน้าทนดูต่อไปไม่ได้อีกจึงหมุนตัวกลับเข้าไปในอาสมเจ้าโง่สองคนนี้พูดได้ว่าเฉลียวฉลาดแต่หากเทียบกับลั่วเฟยที่มากเล่ห์เหลี่ยมเป็นที่สุดและแสนกลปานจิ้งจอกแล้วยังอ่อนหัดไปหน่อยจบตอนที่1117ตอนที่1118พาพวกเจ้าไปข้างในเป็นไปตามคาดหลังจากเฟิงจิ๋วกลับไปสองคนข้างหลังต่างคนต่างคว้าแมลงขึ้นมาแกะหัวแกะหางชิมกันอย่างยั้งความอยากรู้ในใจไว้ไม่ได้เพียงเข้าปากไปรสชาติผิดแปลกก็ทำให้หนิงหลางกับซ่งหมิงอาเจียนกันตรงนั้นโค้งตัวลงขณะที่สีหน้าเปลี่ยนไปขาวซีดในทันทีพวกเขาถมน้ำลายสุดแรงและไม่ลืมถลึงตามองลั่วเฟยที่หัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าพวกโง่นึกไม่ถึงว่าจะเชื่อจริงลั่วเฟยหัวเราะลั่นพลางตบตบตามองสองคนที่กินแมลงตัวอ้วนโตกำลังค้อมตัวด้วยสีหน้าดูไม่ได้อยู่ตรงนั้นพอเห็นท่าทางคลื่นไส้ของทั้งคู่ก็สำราญใจทันใดความรู้สึกขยะแขยงที่ก่อนหน้านี้ฝืนเคี้ยวไปหลายตัวเขาก็สะกดกลับไปแล้วแม้แต่ต้วนเย่ที่หน้าบึ้งอยู่ข้างๆเห็นเช่นนี้ก็หัวเราะอย่างกลั้นไม่ไหวถามว่ารสชาติไม่เลวเลยใช่ไหมใช่แต่พวกเรากินไป4ตัวพวกเจ้าเพิ่งกินไปคนละตัวถือว่าโชคดีแล้วลั่วเฟยฉีกยิ้มแล้วหยิบกระเป๋าเก็บน้ำจากในห้วงมิติมาล้างปากหนิงหลางกับซ่งหมิงสองคนมองพวกเขาอย่างหมดคำจะพูดเจ้าขี้แกล้งสองคนนี้หากไม่เห็นพวกเขากินกันอย่างอร่อยอร่อยทำท่าทางหวนนึกถึงรสชาติพวกเขาคงไม่ติดกับหรอกใครจะไปรู้รสชาติกลืนลงยากเช่นนั้นพวกเขากินเสียเหมือนอาหารรสเลิศได้อย่างไรเอาละละพวกเจ้าว่ามาหน่อยสิพวกเจ้าให้ผลึกอสูรที่ได้มาไปหมดแล้วนึกไม่ถึงจริงๆภายใน10วันพวกเจ้าหาผลึกอสูรมาได้มากเพียงนั้นเชียวลั่วเฟยมองพวกเขาสองคนด้วยความประหลาดใจซึ่งยากจะปิดบังว่ากันตามจริงเขาไม่คิดว่าพวกนี้จะได้ผลึกอสูรมามากเท่านี้หนำซ้ำยังนำออกมาหมดหากพวกเขารู้จักเก็บไว้บ้างพวกตนสองคนก็คงไม่แพ้ใช่เจ้านึกว่ากำลังของพวกเราด้อยกว่าพวกเจ้าหรือไรหนิงหลางแค้นเสียงหยันเบาๆในใจแอบภูมิใจพวกเขามองหน้ากันยิ้มไม่เอ่ยปากอะไรอีกแต่ไปพักผ่อนในบ้านไม้น้อยซอมซ่อและจัดการบาดแผลตามร่างกายครบคำเฟิงจิ๋วให้พวกเขาพักผ่อน2วันรักษาแผลให้หายค่อยว่ากันอีกทีตกกลางคืนพวกเขาจึงย่างเนื้อและเตรียมสุราก่อนจะเรียกเฟิงจิ๋วออกมากินหลังพักกันไป2วันบาดแผลส่วนใหญ่ก็ฟื้นตัวประมาณ1แล้วเพราะบนร่างพวกเขาส่วนมากเป็นแผลเพียงผิวเนื้ออีกทั้งยังมียาที่เฟิงจิ๋วให้พวกเขามา2วันก็ตกสะเก็ดหมดแล้ว2วันผ่านไปพวกเขาจึงออกไปข้างนอกอีกครั้งกระทั่ง10วันให้หลังก็นำผลึกอสูรกลับมาอีกรอบนี้แน่นอนว่าชัยชนะเป็นของกลุ่มลั่วเฟยกับต้วนเย่ส่วนหนิงหลางกับซ่งหมิงก็ได้รับบทลงโทษตามปกติยังคงเป็นการกินแมลงตัวใหญ่สีขาวสดๆพ
พวกเขาอยู่ข้างในเช่นนี้ไปอีกเดือนหนึ่งจนกระทั่งเช้าตรู่หนึ่งเดือนต่อมาพวกเขาก็มาที่ด้านหน้าอาสมเฟิงจิ่วกลืนเมคาเดินออกมาจากข้างในเหล่มองพวกเขาเพื่อถามไทยอย่างไร้เสียงพวกเราวางแผนว่าจะออกไปจึงมาบอกให้เขารู้พวกเขาบอกเห็นว่าเฟิงจิ่วไม่ออกมาจึงให้อสูรกลืนเมคาไปบอกแทนทว่าตอนเตรียมจะหมุนตัวออกไปก็ได้ยินเสียงของเฟิงจิ่วดังมาจากด้านหลังพวกเจ้าล่าสัตว์ร้ายมากมายเพียงนั้นแถวนี้คงถูกพวกเจ้าล่าไปหมดแล้วที่เหลืออยู่ก็ระดับต่ำไปล่าไปไม่ท้าทายอะไรเอาเช่นนี้แล้วกันข้าจะพาพวกเจ้าไปเดินเล่นข้างในอีกสักหน่อยมุมปากของเธอยกขึ้นเล็กน้อยยิ้มมองพวกเขาแต่พวกเจ้าเตรียมใจไว้เป็นดีที่สุดพื้นที่ที่เข้าไปอีกจะเจอผู้ฝึกวิชามารหรือผู้ฝึกตนร้ายสำนักปล้นได้แทบทุกที่จะไปจากที่นี่แล้วหรือจบตอนที่1118ตอนที่1119ต้องระวังมีงูทั้ง4คนดวงตาเป็นประกายพวกเขาอยู่ที่นี่มาสักระยะแล้วตั้งแต่ตามเฟิงจิ๋วมาที่นี่อยู่ในป่า2เดือนกว่านับรวมการเดินทางและเรื่องล่าช้าระหว่างทางก็เป็นเวลาเกือบ3เดือนเมื่อนึกถึงว่าเวลา1ปีตอนนี้ผ่านไป3เดือนแล้วในใจยังกังวลเล็กน้อยไม่คิดว่าวันนี้จะได้ยินเขาบอกว่าจะพาพวกตนไปข้างในลำพังแค่คิดในใจก็ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วช่วงเวลาที่อยู่ในนี้พวกเขาคุ้นเคยกับละแวกนี้แล้วด้วยเหตุนี้จึงยิ่งคาดหวังว่าด้านในนั้นจะมีสัตว์ร้ายที่ระดับสูงกว่าหรือไม่จะมียาทิพย์ล้ำค่าไหมมีอันตรายที่พวกเขาไม่เคยเจอหรือไม่หรือมีสิ่งน่าประหลาดใจอะไรรอพวกเขาอยู่ความกล้าเสี่ยงภัยที่ซ่อนอยู่ลึกในจิตใจของชายหนุ่มและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยในยามนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาและเฝ้ารอเรื่องที่จะได้เจอต่อจากนี้ใช่อยู่ที่นี่มา2เดือนแม้ช่วงนี้ระดับพลังของพวกเจ้ายังไม่พัฒนาแต่ขาดแค่โอกาสสำคัญเท่านั้นไปกันเถอะเมื่อไปถึงด้านในข้าเชื่อว่าภายในเวลาที่เหลือพวกเจ้าจะบรรลุขั้นได้อย่างแน่นอนเฟิงจิ๋วยิ้มเล็กน้อยพลางมองพวกเขามีความมั่นใจในพละกำลังของพวกเขา4คนมากด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไปเก็บของมองเฟิงจิ๋วถอนเขตอาคมและค่ายกลที่นี่จากนั้นขี่กระบี่ตามเขาเข้าไปในป่าพร้อมๆกันผ่านไป2วัน5คนหนึ่งอสูรมาพักณบริเวณหนึ่งในป่าหยิบเนื้อที่ย่างเรียบร้อยจากในห้วงมิติมาย่างไฟให้ร้อนแล้วแบ่งกันกินเติมท้องหากเทียบกับสิ่งที่เรียกว่ายา5ธัญพืชพวกเขาชอบกินธัญพืชทั้ง5มากกว่าโดยเฉพาะเมื่อเนื้อสัตว์ร้ายพวกนี้เสริมกลิ่นอายพลังวิญญาณที่เสียไปในร่างพวกเขาได้อีกทั้งรสชาติอร่อยกว่ายา5ธัญพืชจึงย่อมกินธัญพืชทั้ง5เพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนน่าแปลกพวกเราเข้ามาตลอดทางทำไมไม่เจออันตรายอะไรเลยหนิงหลางกินเนื้ออย่างพลางเอ่ยขึ้นซ่งหมิงฉีกยิ้มไอสังหารกับความชั่วร้ายบนตัวพวกเราตลบอบอวนจนสัตว์ร้ายพวกนั้นหนีกันไม่ทันน่ะสิต้วนเย่กับลั่วเฟยได้ยินเช่นนี้ก็ชายตามองเขาทำไมพวกเราไม่รู้สึกเลยตั้งแต่ครั้งนั้นที่พวกเขาใช้ผลึกอสูรตัดสินแพ้ชนะพวกเขาก็ได้เปิดหูเปิดตากับเล่ห์เหลี่ยมและอุบายของสองคนนี้แม้แต่ลั่วเฟยยังต้องยอมรับว่าตอนสองคนนี้รวมหัวกันวางแผนจะทำให้คนตั้งตัวไม่ทันจริงๆการตัดสินแพ้ชนะ3ครั้งใน1เดือนขนาดเขายังแพ้ไป2รอบเห็นได้ว่า2คนนี้กำลังแกล้งโง่แน่ๆรอบแรกเขากับต้วนเย่เก็บผลึกอสูรไว้ไม่นำออกมาทั้งหมดรอบ2หยิบออกมาหมดสู้ถึงที่สุดเพื่อจะชนะอย่างสมบูรณ์คิดว่าพวกเขาคงทำเช่นรอบแรกคือนำผลึกอสูรที่ได้มาทั้งหมดเข้าสู้ใครจะรู้ว่าอีกฝ่ายแค่หยิบมา200ก้อนตามจำนวนน้อยสุดที่เฟิงจิ๋วกำหนดไว้แล้วไม่พูดอะไรอีกจนกระทั่งรอบ3เขากับต้วนเย่ก็แพ้อีกเพราะรอบ2พวกนี้เก็บไว้เมื่อรอบ3หยิบผลึกอสูรที่ได้มาออกมาอีกแน่นอนว่าย่อมเอาชนะพวกเขาไปจากเรื่องนี้พวกเขาถึงรู้ว่าเจ้าสองคนนี้วางแผนได้ฉลาดจริงๆหรือไม่ก็ซ่งหมิงไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่หนิงหลางชำนาญนักถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองผลประโยชน์มักจะวางแผนรอบคอบให้ตนเองได้กำไรมาเฟิงจิ๋วกินเนื้ออย่างพลางบอกว่าอยู่ในนี้ต้องระวังงูพิษช่วงก่อนหน้านี้ข้ามาเก็บยาทิพย์แถวนี้มีงูพิษเต็มไปหมดหนำซ้ำมีราชางูตัวหนึ่งบรรลุถึงระดับอสูรศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดแล้วบนหัวราชางูมีก้อนสีแดงพวกเจ้าต้องระวังหน่อยจบตอนที่1119ตอนที่1120เจ้าคิดจะทำอะไรได้พวกเราจะระวังพวกเขาพยักหน้ารับแล้วกินเนื้ออย่างต่อไปทว่าเมื่อกระแสลมปั่นป่วนพัดมาแต่ไกลๆดุจลายน้ำคลื่นพัดผ่านข้างกายคนทั้งหลายเงยหน้าขึ้นมาด้วยความแปลกใจเมื่อเงี่ยหูฟังอย่างละเอียดเสียงดาบกระบี่กระทบกันดังมาจากบริเวณค่อนข้างไกลเสียงไม่ดังแต่วุ่นวายมากน่าจะสู้ตะลุมบอลกันเหมือนมีคนกำลังสู้กันหนิงหลังยัดเนื้อเข้าปากกรอกตาขบคิดอย่างรวดเร็วพวกเราไปดูกันไหมไม่เกี่ยวกับพวกเราจะยุ่งมากเพียงนั้นไปทำไม
ต้วนเยี่ยไม่อยากไปสนใจเท่าไรเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตนเองเขาไม่สนใจถ้าคิดว่าไปดูเสียหน่อยคงไม่เป็นไรอย่างไรเสียพวกเราก็ว่างๆไม่มีอะไรทำซ่งหมิงกล่าวหลังจากกินเนื้ออย่างในมือเสร็จก็เช็ดมือและลุกขึ้นมาลั่วเฟยครุ่นคิดแล้วเอ่ยว่าพวกเราไปต้องสร้างปัญหาแน่ถึงเวลานั้นต่อให้พวกเราไม่ปล้นคนอื่นคนพวกนั้นก็จะมาปล้นเราไม่คุ้มสักเท่าไหร่เฟิ่งจิ๋วได้ยินพวกเขาคุยกันอยู่ตรงนั้นก็ยิ้มไปกันเถอะถึงอย่างไรก็ยังว่างพวกเราดูอยู่ไกลๆก็ได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งพวกเจ้าจะได้สังเกตการวิธีการต่อสู้ของคนอื่นและได้รับประสบการณ์จากมันด้วยคนอื่นๆเห็นเฟิ่งจิ๋วพูดเช่นนี้ย่อมไม่คัดค้านหลังจากกินอาหารเสร็จก็ตามเสียงนั้นไปโดยไม่เข้าไปใกล้เกินแต่เก็บงำกลิ่นอายกระโดดขึ้นต้นไม้อาศัยใบไม้เขียวชะอุ่มเฝ้ามองฮ่าฮ่าฮ่าผู้ชายฆ่าให้หมดผู้หญิงจับกลับไปกลุ่มผู้ฝึกวิชามารประมาณ30กว่าคนกำลังปิดล้อมกลุ่มผู้ออกมาฝึกฝนของตระกูลที่มีทั้งชายหญิงเด็กและผู้ใหญ่20กว่าคนไว้ตรงกลางพวกเขาสังเกตได้ว่าคนที่โดนล้อมพวกนั้นพลังไม่อ่อนด้อยแต่ยามนี้พวกเขาแต่ละคนฝีเท้าอ่อนแรงไม่มีกำลังต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดทำเพียงกัดฟันแน่นฝืนต้านทานอยู่ตรงนั้นหากไม่ใช่เพราะผู้แข็งแกร่งระดับกำเนิดวิญญาณในกองกำลังของตระกูลและระดับล้อมแก่นพลัง8คนกำลังต้านรับไว้เดาว่าคงโดนผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นกำจัดทิ้งนานแล้วพลังของผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นไม่แข็งแกร่งนอกจากระดับสร้างหลักฐานมีระดับล้อมแก่นพลังแค่7คนในนั้นเป็นขั้นสูงสุด2คนกำลังต่อสู้เช่นนี้หากไม่ใช่เพราะพวกเขาใช้อุบายชั่วช้าคงโดนคนของตระกูลฆ่าไปแล้วลั่วเฟยจ้องพินิจกลุ่มคนตรงหน้าพลางกดเสียงต่ำพูดกับพรรคพวกอุบายชั่วช้าก็เป็นฝีมือชัดเจนยิ่งว่าคนพวกนี้ฝีเท้าอ่อนแรงร่างกายโซเซเจนเป็นเช่นนั้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งก้านทูบก็ต้องตายแล้วซ่งหมิงเอ่ยขึ้นสายตาจับจ้องหญิงงาม 2-3 คนที่โดนล้อมอยู่ตรงกลางดวงตาเป็นประกายกล่าวว่าแต่ผู้หญิงพวกนี้หน้าตาดีหนำซ้ำอายุใกล้เคียงพวกเราดูท่าทางจะตามออกมาฝึกวิชาครั้นได้ยินคำพูดนี้คนทั้งหลายมุมปากกระตุกต่างมองไปทางเขาเจ้าบ้ากามนี่จะอย่างไรก็แก้นิสัยหื่นกามของเขาไม่ได้เขารู้สึกถึงสายตาของทุกคนจึงฉีกยิ้มเจือนๆแห่ๆพวกเจ้าวางใจได้ข้าจะไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามอีกแล้วไม่ใช่ว่าแค่เห็นผู้หญิงก็จะหน้ามืดตามัวเสียหน่อยหนิงหลังมองคนตรงหน้าพวกนั้นปากกัดใบไม้ที่ร่วงมาจากต้นไม้ถามว่าพวกเจ้าว่าหากเป็นพวกเราจะสู้ผู้ฝึกวิชามารพวกนี้ไหวหรือไม่สู้ตัวต่อตัวไม่ไหวหรอกแต่ถ้าใช้อุบายน่าจะไม่เป็นปัญหาต้วนเยี่ยกล่าวจบเสียงก็ชะงักไปก่อนจะมองหนิงหลางประหนึ่งว่านึกอะไรบางอย่างได้เจ้ากิจจะทำอะไรสายตาคนอื่นๆจึงหยุดลงบนร่างของหนิงหลางด้วยเพราะเหตุนี้จบตอนที่1120ตอนที่1121พวกเจ้าตัดสินใจหนิงหลางเห็นสายตาของพวกเขาหยุดบนร่างตนเองก็ฉีกยิ้มกว้างลูบๆท้องบอกว่าพวกเจ้าดูสิเสื้อผ้าบนตัวคนตระกูลนั้นถึงจะไม่โดดเด่นมากแต่เป็นวัสดุชั้นดีทั้งนั้นตระกูลทั่วไปไม่มีทางได้สวมสิ่งนี้ข้าจึงคิดว่าพวกเขาต้องมีเงินเยอะแน่ๆแล้วอย่างไรพวกเขาถามแล้วอย่างไรในเมื่อพวกเรามาเจอก็ต้องหาเงินเข้าตัวสิหนิงหลางกล่าวอย่างมั่นใจก่อนจะบอกพวกเขาด้วยความกระตือรือร้นยิ่งพวกเจ้าดูหากพวกเราไม่ช่วยคนพวกนี้ไม่รอดแน่ผู้ชายตายผู้หญิงตกอยู่ในเงื้อมือของผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นตายไปยังดีกว่าเป็นแน่ดังนั้นข้าคิดว่าพวกเราสามารถทำความดีและถือโอกาสทำเงินสักหน่อยพวกเจ้าว่าอย่างไรงานนี้ไม่เลวเลยกระมังข้าคิดว่าทำได้ไหวเขามองคนอื่นพลางเอ่ยหวังว่าพวกเขาจะเห็นด้วยถึงอย่างไรหากต้องทำจริงๆจะขาดความช่วยเหลือจากพวกเขาไปไม่ได้พวกเขาได้ยินเช่นนี้ก็มองหน้ากันสุดท้ายค่อยมองเฟิ่งจิ๋วเฟิ่งจิ๋วเห็นพวกเขามองมากันหมดจึงยิ้มเอ่ยว่าพวกเจ้าตัดสินใจเลยข้าจะคอยดูอย่าหวังให้ข้าลงมือถ้าพวกเจ้าไม่มีอันตรายถึงชีวิตข้าจะไม่ออกหน้าทุกอย่างพวกเจ้าต้องแก้ไขด้วยตนเอง4คนเห็นดังนั้นก็ขยับมาปรึกษากันเช่นนั้นจะทำอย่างไรพวกเขามีคนมากกว่าพวกเราคนน้อยพรวดพราดออกไปเช่นนี้ไม่ได้แน่ข้ามีวิธีหนามยอกเอาหนามบ่งซ่งหมิงเอ่ยขึ้นแล้วกดเสียงเบาลงกล่าวว่าพวกเขาใช้ยาเช่นนั้นพวกเราก็ใช้ยาบ้างเพิ่มปริมาณหน่อยแล้ววางยาพวกเขาก็ได้ไม่ใช่หรือไหนเลยจะง่ายดายเพียงนั้นลั่วเฟยสายหน้าวิธีนี้จัดการคนอื่นอาจจะได้แต่รับมือผู้ฝึกวิชามารพวกนี้ไม่ได้แน่นอนในหมู่พวกเขาต้องมีคนชำนาญด้านยามิเช่นนั้นไม่น่าทำให้ผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณของตระกูลติดกับได้หนำซ้ำยังเป็นยาที่แม้แต่ระดับกำเนิดวิญญาณยังต้านทานไม่ไหวต้องเก่งกาจมากแน่ฮึ
ต่อให้เก่งกาจอีกเพียงใดจะสู้ยาของพูดหมอได้หรือต้วนเยี่ยเบะปากเอ่ยหนิงหลังมองโล่เฟยพลางถามว่าเจ้ามีความคิดอะไรดีๆไหมหิข้ามีวิธีหนึ่งพวกเจ้าเข้ามาใกล้หน่อยข้าจะบอกพวกเจ้าเช่นนี้เฟิงจิ๋วอุ้มอสูรกลืนเมคานั่งอยู่บนกิ่งไม้ไม่ไกลมองพวกเขาสี่คนหารือกันตรงนั้นไม่นานนักก็เห็นว่าพวกเขาเหมือนจะขัดแย้งอะไรกันสุดท้ายคล้ายตกลงอะไรบางอย่างได้หนิงหลางกับซ่งหมิงสองคนถอยมาด้านหลังอีกหน่อยก่อนจะปลอมตัวสิ่งที่ทำให้เธอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเล็กน้อยคือนึกไม่ถึงว่าสองคนนั้นจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าผู้หญิงแต่เห็นชัดว่าทั้งสองคนสางผมไม่เป็นสุดท้ายซ่งหมิงจึงถักสองเปียปล่อยไว้ด้านหลังส่วนหนิงหลังทำเป็นมวยผมแล้วยัดผลไม้สองลูกตรงหน้าอกซ้ำยังทาแป้งบนหน้าเล็กน้อยเธอเห็นแล้วอดหัวเราะไม่ได้ทว่ารอจนพวกเขาจัดการเรียบร้อยก็ขยิบตามาให้เธอพลางจับกระโปรงหมุนตัวประหนึ่งกำลังพูดว่าดูสิพวกเราสวยหรือไม่ขณะที่เธอหลุดหัวเราะอย่างกลั้นไม่ไหวก็พบว่าสองคนนี้แต่งเป็นเด็กผู้หญิงได้หน้ามองแปลกๆเดิมทีหนิงหลังรูปร่างอ้วนกลมหน้าเอ็นดูยามนี้บนสีสะผูกมวยผมสองข้างใบหน้าเจ้าเนื้อแดงระเรื่อมองอย่างไรก็น่ารักอย่างนั้นส่วนชุดผู้หญิงของซ่งหมิงก็เหมือนผู้หญิงเสียยิ่งกว่าผู้หญิงหากไม่เห็นเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำจบตอนที่1121ตอนที่1122ซีซัวทำเกินไปแล้วเฟิงจิ๋วเห็นคนทั้งสองแต่งตัวเป็นหญิงก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขาไปได้เสื้อผ้าผู้หญิงพวกนี้มาจากไหนเธอนั่งมองอยู่บนต้นไม้หลังจากเห็นพวกเขาสองคนปลอมตัวเป็นผู้หญิงซ่งหมิงดึงเสื้อผ้าบนตัวจนรุ่ยร่ายเผยผิวพรรณวับแวมหนิงหลังข้างๆกันก็เอาเยี่ยงอย่างดึงเสื้อผ้าตามก่อนจะไม่ระวังออกแรงดึงมากไปหนำซ้ำชุดกระโปรงค่อนข้างเล็กจึงดึงจนขาดเสียงดังเผยให้เห็นพุงขาวสว่างครั้นเห็นเช่นนี้เฟิงจิ๋วยกมือขึ้นกุมขมับรู้สึกว่าพวกเขาจะซีซัวทำเกินไปแล้วทว่าเวลาต่อมาก็เห็นพวกเขาวิ่งไปข้างหน้าด้วยสีหน้าตื่นกลัวต้วนเยี่ยกับลั่วเฟยข้างหลังก็ถือกระบี่ไล่ตามกรีดช่วยด้วยทั้งสองคนบีบเสียงร้องขอความช่วยเหลือพลางวิ่งไปข้างหน้าสองคนวิ่งหนีอีกสองคนไล่ตามผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นเห็นว่าจู่ๆพวกเขาก็บุกเข้ามาจึงเตรียมพร้อมระวังทันใดแต่เมื่อเห็นว่าเป็นแค่สาวน้อยอายุ 15-16 สองคนยังมีเด็กหนุ่มที่ไล่ตามมาข้างหลังก็หัวเราะเยาะแล้วมองเด็กสาวที่สวมเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยสองคนอย่างเพลิดเพลินในความคิดของพวกเขาคนเหล่านี้ไม่กลัวพลังสังหารแต่สำหรับ4คนที่วิ่งเข้ามากระทันหันนี้พวกเขากำลังคิดว่าไม่ว่าเป็นใครในเมื่อมาถึงตรงหน้าพวกเขาเช่นนั้นก็ย่อมปล่อยผ่านไปไม่ได้ในใจคิดอุบายไว้แล้วส่วนคนของตระกูลเห็นพวกเขาก็นึกว่ามีคนมาช่วยแต่ครั้นเห็นอายุรวมถึงการแต่งตัวของคนพวกนั้นก็รู้ว่าพวกตนคิดมากไปแต่ภาพต่อมากลับทำให้พวกเขาเบิกตาโตด้วยความตกตะลึงเห็นแต่เด็กสาวร่างเจ้าเนื้อที่เผยท้องขาวราวหิมะเข้ามาพลางร้องขอความช่วยเหลือยกมือโยนตาข่ายผืนใหญ่มีประกายสีเงินออกมาตาข่ายใหญ่นั้นคลุมลงมาจับผู้ฝึกวิชามารรอบด้านครึ่งหนึ่งที่ถอยไปตั้งรับด้านข้างเพราะเห็นพวกนางปรากฏตัวไว้ในตาข่ายยักย้ายเก็บเด็กสาวเจ้าเนื้อตะโกนเสียงดังชัดตาข่ายใหญ่สีเงินจับผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นไว้และเก็บกลับไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันท่ามกลางเสียงอุทานของผู้ฝึกวิชามารเด็กสาวอีกคนก็คว้าอะไรบางอย่างมาโปรยใส่คนที่โดนจับไว้ทันทีซาซาอาไม่รู้ว่านั่นเป็นผงยาอะไรครั้นสาดออกไปก็ปล่อยประกายไฟทันทีตอนตกลงบนร่างผู้ฝึกวิชามารพวกเขากรีดร้องประกายไฟแผดเผาจนลืมตาไม่ขึ้นในพริบตานั้นต้วนเยี่ยกับลั่วเฟยที่ตามมาก็ลงมืออย่างรวดเร็วเปลวไฟระเบิดลุกไหม้ผู้ฝึกวิชามารในตาข่ายยักษ์ยามรู้สึกว่าไฟเผาไม่บนร่างตนเองพวกเขาดิ้นรนคิดจะหนีแต่กลับตัดตาข่ายยักษ์สีเสียงคามันต่อมาร่างกายมีไฟลุกพวกเขาก็ไม่มีเวลาคิดหนีจึงปัดไฟตามร่างกายสมควรตายเจ้าเด็กบ้าไม่รู้จักกลัวตายจากไหนกันในกลุ่มผู้ฝึกตนที่หลบออกไปส่วนคนมี2คนเป็นระดับหลอมแก่นพลังขั้นเริ่มต้นคนหนึ่งเป็นหลอมแก่นพลังขั้นท้ายสุดยังมีผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานอีก2คนยามนี้พวกเขาเห็นว่าคนในตาข่ายเงินกรีดร้องกันระงมยกอาวุธขึ้นมาอย่างโกรธแค้นอยากจะหนีจากตาข่ายเงินยักย้ายใครจะรู้ว่าตาข่ายเหมือนหนักเป็นพันช่างไม่มีทางหนีไปได้ต้วนเยี่ยกับลั่วเฟยหมุนตัวไปโจมตีผู้ฝึกวิชามารเหล่านั้นในมือทั้งคู่ปล่อยจิตสังหารออกไปท่วงท่าและฝีมือที่เยี่ยมโหดทำให้คนหวาดผวาสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาคือวิธีฆ่าคนที่เร็วที่สุดอีกทั้งฝึกวิชามา2เดือนแล้วย่อมไม่กลัวคนพวกนั้นเป็นธรรมดาแต่เดิมทีกำลังของกลุ่มผู้ฝึกวิชามารก็ทำให้พวกเขากังวลผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดหากจะฆ่าพวกเขาก็ยังง่ายดายเหมือนขยี้มดตัวหนึ่งจ
จบตอนที่1122ตอนที่1123คนรุ่นยาวโชคดีว่าพวกของต้วนเยี่ยโจมตีอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวอีกทั้งใช้ตะข่ายยักย้ายจับไว้บางส่วนแล้วตอนจู่โจมคนพวกนั้นยังสาดยาออกไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้พละกำลังของพวกเขาแข็งแกร่งก็ยื้อได้ไม่นานนักหนามยอกเอาหนามบ่งพวกเขาทำอย่างไรกับคนจากตระกูลพวกนั้นพวกต้วนเยี่ยก็ทำอย่างนั้นกลับไปใช้อ่อนสู้แข็งสังหารพวกเขาโดยไม่ทันให้รับมือเมื่อคนของตระกูลพวกนั้นเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจในใจก็ตกตะลึงอย่างอดไม่ได้พวกเขาเห็นความโหดเหี้ยมที่คนพวกนั้นเข้าสังหารผู้ฝึกวิชามารโดยฉับพลันแววตาก็เปลี่ยนไปอย่างอดไม่ได้ฝีมือร้ายกาจนักท่าร่างช่างงดงามลงมือโดยไม่ประณีสะอาดหมดจดเฉกเช่นยอดฝีมือที่มีประสบการณ์ข้างนอกมานานเผชิญหน้าผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังยังไม่เกรงกลัวสักนิดความอาจหาญเช่นนี้ทำให้อดชื่นชมไม่ได้ช่างเป็นคนรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นจริงเห็นเพียงเด็กหน้าอ่อนวัยคนหนึ่งในนั้นเก็บกระบี่คมในมือแล้วหยิบกงจักร8ดารายนออกไปโจมตีกลิ่นอายดุดันรุนแรงสาดจิตสังหารที่น่าสะพรึงกลัวออกไปกงจักรพุ่งผ่านกลางอากาศกระแสลมวาดผ่านเสียงดังก่อนจะตรงเข้าปาดคอของผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังคนหนึ่งในนั้นผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังคนนั้นพลันโดนเด็กหนุ่มจากด้านหลังกระโจนใส่ระหว่างหลบหลีกจึงพุ่งเข้าไปหาคมของกงจักรอย่างไม่อาจหลบเลี่ยงทันใดนั้นแรงจากกงจักรกับแรงที่ผู้ฝึกตนคนนั้นถลาไปข้างหน้ารวมเข้าด้วยกันและตัดคอเขาขาดอย่างจังเฮือกอากเสียงสูดลมหายใจดังขึ้นพร้อมเสียงอุทานเสียงมาจากคนของตระกูลรวมถึงผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นหลายเสียงตกใจในนั้นมาจากผู้หญิง 2-3 คนด้วยแม้พวกนางจะตามออกมาหาประสบการณ์แต่ครั้นเห็นภาพโชคเลือดและภาพคมมีดตัดศีรษะก็ยังรับไม่ค่อยได้เหตุการณ์นองเลือดเกินไปทำให้พวกนางร้องลั่นด้วยความตื่นกลัวอย่างยากจะอดกลั้นแล้วไปหลบข้างหลังครอบครัวของพวกนางน่าชังนักผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังเหล่านั้นกัดฟันแน่นไอสังหารมืดทะมึนประตูออกจากร่างในมือจับกระบี่แน่นพลางจู่โจมไปทางต้วนเยี่ยพลังกระบี่ดุร้ายฟันจากบนลงล่างฟันเข้าใส่ต้วนเยี่ยด้วยพลังถล่มฟ้าทลายดินระวังลั่วเฟยตะโกนเสียงดังเตือนต้วนเยี่ยพลางหมุนตัวไปสองมือรวบรวมกลิ่นอายพลังวิญญาณที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วโจมตีทันทีมังกรคู่พลสมุทรแรงกดดันระดับสร้างหลักฐานขั้นกลางและกระแสลมที่ดุดันแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นอายพลังวิญญาณสองสายพุ่งออกไปโดยพลันกระแสลมน่ากลัวที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าสองสายส่งเสียงหวีดราวกับมังกรพิโรธจากทะเลลึกทะยานพื้นน้ำกระโจนใส่ผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหึช่างไม่เจียมตัวผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดแค้นเสียงยันหนักๆเสียงนี้แฝงด้วยแรงกดดันระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดทำลายกระแสลมทั้งสองของลั่วเฟยได้อย่างง่ายดายและสลายไปทันควันกระแสลมสองสายกระจายไปในป่าภายใต้การม้วนจู่โจมของกระแสลมที่แผ่ไปตะกอนใบไม้บนพื้นหมุนตลบปลิวว่อนไปไกลหลายจ้างแล้วจึงสงบลงเมื่อกระแสลมลายหายไปตายเสียผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังตะโกนเสียงเข้มฝ่ามือทำเป็นกรงเล็บตะครุบไปยังคอของลั่วเฟยเจ้าหนูข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกเองจิตสังหารมากล้นเข้าโจมตีและแผ่กระจายกระแสลมกับแรงกดดันระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดปกคลุมเข้ามาทำให้ลั่วเฟยตกใจและไม่มีโอกาสหนีได้ยามนี้อากาศหนาวเย็นขึ้นมาเกิดอาการหายใจลำบากจบตอนที่1123ตอนที่1124บาดเจ็บกันหมดสิงโตไฟออกมาต้วนเยี่ยตะโกนลั่นลำแสงสายหนึ่งพุ่งออกจากร่างของเขามันคำรามเกรี้ยวกราดก่อนจะกระโจนหาผู้ฝึกวิชามารขั้นสูงสุดตรงหน้าโฮกเสียงคำรามที่ดังมาอย่างกระทันหันสะเทือนจนทุกคนเจ็บแก้วหูเพียงเห็นว่าขณะที่ร่างแข็งแกร่งองอาจกระโจนไปยังพ่นเปลวไฟออกมาด้วยผู้ฝึกวิชามารที่ส่งกรงเล็บเข้าไปเห็นแล้วพลันตกใจอยากจะถอยหลังก็ไม่ทันแล้วเพราะการโจมตีนี้แฝงด้วยกระบวนท่าพิฆาตและพลังที่รวดเร็วรุนแรงแม้คิดจะถอยกลับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเมื่อเห็นตนเองพุ่งไปหาเปลวไฟที่ลุกโชนตรงหน้าเขาได้แต่เบี่ยงกายกลิ้งไปบนพื้นพยายามจะหลบเปลวไฟรวมถึงอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่จู่ๆก็พุ่งออกมาแต่ใครจะรู้ระหว่างที่เขากลิ้งตัวพื้นมีเสียงใบมีดลมบ้าคลั่งพัดผ่านข้างหูของเขาไปครั้นจ้องมองกลับทันเห็นเพียงเด็กวัยรุ่นที่พุ่งมาจากไหนไม่รู้ดึงกริดออกมาก่อนกระโจนมาบนร่างของเขาแล้วใช้กริดแทงลึกเข้าหน้าอกของเขาเขากระอักเลือดจากปากถลึงตาอย่างยากจะเชื่อร่างกายแข็งทื่อไปในทันใดไม่กล้าเชื่อว่าตนเองจะโดนเด็กวัยรุ่นคนเดียวฆ่าคิดจะฆ่าข้ารึก
หึกข้าจะส่งเจ้าไปก่อนลั่วเฟยแค่นเสียงเย็นออกแรงกดกริดที่แทงตรงหน้าอกผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังลึกเข้าไปอีกการลงมือโหดเหี้ยมท่าทางกระหายเลือดทำให้ใจคนอดกลัวไม่ได้อากเสียงกรีดร้องลั่นดังมาจากอีกทางที่แท้หนิงหลางก็ลากขาผู้ฝึกวิชามารคนหนึ่งมาก่อนจะยกร่างของเขาขึ้นแล้วทุ่มลงพื้นอย่างแรงแม้บนพื้นมีตะกอนทรายแต่แรงที่มากมายนั้นก็ทำให้คนที่ได้ยินใจสั่นสะท้านไม่หยุดเสียงกระดูกแตกหักดังขึ้นมาชัดเจนทำให้หากคิดจะเมินเฉยก็ยากนักขณะมองฝีมือร้ายกาจของเด็กพวกนั้นฝีมือและกำลังต่อสู้ที่เหนือกว่าคนทั่วไปคนของตระกูลมีสีหน้าแตกต่างกันโดยเฉพาะเมื่อเด็กพวกนั้นมีของวิเศษติดตัวไม่น้อยยิ่งประหลาดใจเข้าไปใหญ่บริเวณไม่ไกลเฟิ่งจิ๋วกำลังมองพลางอุ้มอสูรกลืนเมคาไว้เห็นซ่งหมิงโดนผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังขั้นกลางคนหนึ่งชกเข้าอย่างแรงกระอักเลือดออกจากปากอีกทั้งตรงไหล ยังถูกแทงใบหน้าของหนิงหลางก็โดนพลังกระบี่กรีดทำลายผิวจนเลือดไหลร้องลั่นอยู่ตรงนั้นเสมือนหมูโดนเชือดอากนาคาเจ้าทำให้ข้าเสียโฉมมาแทงที่ตัวข้าสิทำไมต้องทำร้ายใบหน้าข้าอาร์คข้าจะสู้ตายกับพวกเจ้าอื้อต้วนเย่ร้องเสียงอู้อี้เขาโดนผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังขั้นกลางสองคนโจมตีขนาบข้างโดนแทงตรงหน้าท้องดูท่าทางแม้ไม่โดนจุดสำคัญทว่าก็ทำให้เขาทนไม่ไหวกำลังต่อสู้ลดลงอย่างรวดเร็วฝีเท้าถอยไปเล็กน้อยเช่นกันระวังหลังเสียงกล่าวเตือนมาช้าไปลั่วเฟยจึงโดนฟันแขนบาดแผลลึกจนเห็นกระดูกเลือดไหลทะลักออกมาพอเห็นพวกเขาแต่ละคนบาดเจ็บหนำซ้ำยังบาดเจ็บไม่น้อยกลืนเมคาซึ่งนอนในอ้อมแขนของเฟิ่งจิ๋วเงยหน้ามองเจ้านายเล็กน้อยแล้วนอนลงกลับไปอีกครั้งมันเห็นพวกเขาได้รับบาดเจ็บแน่นอนว่านายท่านก็เห็นเช่นกันในเมื่อนายท่านไม่คิดจะลงมือเช่นนั้นจะคอยดูต่อไปแล้วกันข้าให้หมดเมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตรายกลิ่นอายของความตายปกคลุมจึงกระตุ้นกำลังต่อสู้ที่ซ่อนเร้นในตัวของพวกเขาออกมาเวลาเดียวกับที่ต้วนเย่ใช้กงจักรเข้าจู่โจมสองมือก็รวบรวมลูกไฟโจมตีออกไปโดยพลันจบตอนที่1124ตอนที่1125กระบวนท่าพิฆาตฟุบตูมอากลูกไฟที่วิ่งผ่านพลันจู่โจมไปหาผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังตรงหน้าพุ่งปะทะร่างของผู้ฝึกวิชามารในพริบตาแล้วระเบิดอีกครั้งเกิดเป็นเสียงดังสนั่นขณะที่ประกายไฟปะทุอย่างกระทันหันเพียงได้ยินเสียงกรีดร้องเล็กแหลมดังมาจากในเปลวไฟกึกก้องในป่าอยู่เนิ่นนานคนของตระกูลนั้นเห็นภาพเช่นนี้สีหน้าทั้งประหลาดใจและตกใจเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงไม่หยุดพวกเขาอยากดูต่อไปอีกว่าคนพวกนี้จะสู้และสังหารผู้ฝึกวิชามารทั้งหมดอย่างไรทว่าในที่สุดก็ต้านทานฤทธิ์ยาไม่ไหวรู้สึกแต่ว่าหนังตาหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายแต่ละคนหมดสติล้มลงใบมีดลมฆ่ามันสีหน้าของซ่งหมิงเย็นเยียบยามนี้ใบหน้าของหนุ่มน้อยรูปงามเผยความเย็นชาเพียงเห็นเขาโยนกระบี่ในมือออกไปสองมือทำปางมือที่ซับซ้อนจากนั้นกระแสลมพัดโหมจากในร่างเขาแล้วควบคุมกระบี่คมกลางอากาศด้วยดวงจิตฟิวฟิวจู่ๆกระบี่คมก็แบ่งออกเป็น8เล่มกลายเป็นค่ายกลกระบี่แทงไปหาผู้ฝึกวิชามระดับหลอมแก่นพลังอีกคนหนึ่งกระบี่8เล่มล้อมจู่โจมสังหารพร้อมๆกันแม้ผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังจะมีฝีมือเวลานี้ยังโดนแทงเป็นรังแตนอย่างต้านไม่ไหวอึกอากหนิงหลางกับลั่วเฟยเห็นว่าไม่ทันไรอีก2คนก็ฆ่าคนที่เหลือได้จึงอดถอนหายใจเบาๆไม่ได้คิดว่าหากพวกเขา2คนสู้ไม่ได้ก็ยังมีเคล็ดวิชาลับของตระกูลอีกทั้งธาตุของตนเองมาสู้ได้แต่ดูท่าทางพวกเขาจะไม่ได้ใช้แล้วไม่ว่าอย่างไรแค่ขจัดอันตรายได้ก็พอหลังจากทั้งคู่ถอนหายใจและเก็บกลิ่นอายพลังวิญญาณหนิงหลางซึ่งบาดเจ็บน้อยที่สุดจึงรีบวิ่งเข้าไปประคองต้นเย่ที่บาดเจ็บตรงท้องเจ้าเป็นอย่างไรบ้างมานั่งลงก่อนหนิงหลางพยุงเขามานั่งแล้วรีบร้อนหยิบยามาพันแผลให้ตอนเห็นเลือดมากมายที่ไหลออกมาตรงท้องก็อดตกใจไม่ได้ทำไมบาดเจ็บหนักเพียงนี้ขณะกำลังจะใส่ยาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังมาให้ข้าจัดการเถอะเฟิ่งจิ๋วเดินเข้ามาโดยมีกลืนเมคาตามอยู่ข้างกายก่อนจะนั่งลงตรวจดูบาดแผลข้างๆต้วนเย่พลางบอกหนิงหลางว่าเจ้าไปดูแผลของพวกเขาช่วยทำแผลให้ทีได้หนิงหลังเห็นว่าเป็นเฟิ่งจิ๋วจึงค่อยเดินไปอย่างวางใจประคองซ่งหมิงกับลั่วเฟย2คนเข้ามาช่วยพวกเขาทำแผลตามร่างกายเสียก่อนพลางพึมพำไม่หยุดพวกเจ้าดูนี่เป็นผลจากการไม่เลือกของวิเศษให้ดีๆเจ้าบอกตระกูลของพวกเจ้าก็ไม่เล็กซ้ำยังมีเงินทองทำไมไม่รู้จักหาเสื้อวิเศษป้องกันตัวอย่างข้ามาสัก 2-3 ตัวอย่างน้อยๆสู้กับใครจะได้ไม่บาดเจ็บมากนัก
พวกเขาได้ยินหนิงหลังพูดก็กรอกตาของเช่นนี้หากต้องการก็มีได้เลยเสียที่ไหนของวิเศษเอาตัวรอดของเขาปกติพบเจอได้แต่เรียกร้องมาไม่ได้หากใช้เงินซื้อมาได้ตามใจชอบถนนใหญ่คงมีขายกันเกลื่อนแล้วอีกด้านเฟิงจิ๋วตรวจดูบาดแผลตรงท้องของต้วนเย่กล่าวว่าแผลลึกมากแต่โชคดีที่ไม่บาดเจ็บร้ายแรงหลังจากใส่ยาแผลยังไม่หายก็อย่าไปสู้กับใครบาดแผลตรงท้องจะได้ไม่เปิดเกิดติดเชื้อจะยิ่งสาหัสระหว่างพูดเธอทำความสะอาดแผลให้เข้าจากนั้นโรยยารักษาแผลภายนอกเมื่อพันแผลเสร็จเห็นสีหน้าขาวๆซีดหน้าผากมีเหงื่อออกเท่าเม็ดถั่วจึงถอนใจเบาๆพลางสายหน้าอย่างอดไม่ได้แล้วหยิบยาอายุวัฒนะเม็ดหนึ่งมายื่นให้กินเสียจบตอนที่1125ตอนที่1126ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือต้วนเย่เห็นดังนั้นก็รับยามากลืนลงไปขอบคุณเฟิงจิ๋วนั่นเป็นของดีอะไรข้าอยากได้บ้างหนิงหลังประคองสองคนเข้ามาก่อนจะเข้ามาใกล้และกระพริบตามองเฟิงจิ๋วในชุดแดงที่มีท่าทางลอยชายพวกเขาสามคนบาดเจ็บตามร่างกายมีเลือดไหลส่วนหนิงหลังตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีสภาพนี้ร่างกายไม่มีบาดแผลสักนิดแม้แต่เสื้อผ้ายังสะอาดเช่นตอนแรกเทียบกันแล้วช่างน่าหงุดหงิดเสียจริงพวกเขาได้ยินคำพูดของหนิงหลางทั้งยังเห็นเขามองเฟิงจิ๋วด้วยท่าทางเอาใจราวกับสุนัขตัวน้อยก็มุมปากกระตุกพร้อมกันอย่างอดไม่ได้เฟิงจิ๋วชายตามองเขาถามว่าอยากได้หรือใช่อยากได้หนิงหลางฉีกยิ้มพยักหน้าอยากได้ก็ได้เจ้าขวานท้องตัวเองสิข้าจะให้เจ้าเม็ดหนึ่งหนิงหลางได้ฟังก็เกาศีรษะยิ้มเจือนๆให้เช่นนั้นช่างเถอะข้าไม่ชอบเจ็บตัวสักเท่าไรขวานท้องต้องเจ็บมากแน่พอแล้วยังไม่รีบไปเก็บกวาดทุกอย่างให้เรียบร้อยอีกเธอเอ่ยเปรยก่อนจะเดินไปพิงต้นไม้ข้างๆโดยไม่พูดอะไรได้เช่นนั้นพวกเจ้าก็พักผ่อนเถอะหนิงหลางกล่าวจบก็จัดการเรื่องด้านหลังด้วยความรวดเร็วหลังจากแน่ใจว่าผู้ฝึกวิชามารไม่มีเหลือรอดถึงจะเก็บถุงฟ้าดินต่างๆบนตัวพวกเขามาไม่ถึงครึ่งก้านทูบก็กลับมาข้างกายพวกเขาผู้ฝึกวิชามารพวกนี้ต้องปล้นชิงสิ่งของมาไม่น้อยแน่ข้าดูแล้วในถุงฟ้าดินมีของเยอะแยะเลยหนิงหลางพูดพลางแบ่งของเป็น 2-3 ส่วนและยื่นให้พวกเขาแม้แต่เฟิงจิ๋วยังได้ไปส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรนี่เป็นระเบียบเริ่มต้นไปแล้วเฟิงจิ๋วก็เก็บของมาโดยไม่ปฏิเสธเช่นกันคนพวกนั้นคล้ายจะโดนวางยาแล้วยังสลบอยู่หนิงหลางมองเฟิงจิ๋วเอ่ยว่าข้าเพิ่งลองดูเรียกพวกเขาไม่ตื่นเลยกดจุดเหรินจงก็ไม่ได้ผลจะปลุกพวกเขาอย่างไรดีเรื่องวางยาเฟิงจิ๋วน่าจะรู้เรื่องเฟิงจิ๋วเห็นเช่นนี้ก็ขยับแขนเสื้อยื่นขวดใบหนึ่งให้เขาวางตรงจมูกให้พวกเขาได้กลิ่นตื่นมาแน่นอนได้หนิงหลางรับมาแล้ววิ่งเหยาะๆไปทางนั้นเริ่มจากวางขวดไว้ใต้ลมหายใจของหนึ่งในนั้นไม่นานนักก็เห็นเขาตื่นขึ้นมาอย่างช้าๆตื่นแล้วหรือมาเจ้ายื่นไปให้พวกเขาดมเสียหน่อยพวกเขาก็จะฟื้นเหมือนกันหนิงหลางยื่นขวดในมือไปให้เป็นในฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้แข็งแกร่งระดับกำเนิดวิญญาณยามนี้มองเด็กวัยรุ่นตรงหน้าที่ชัดเจนว่าแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงแต่เสียงกลับเป็นผู้ชายหลังจากพยักหน้าก็รับมาวางตรงลมหายใจของคนข้างๆไม่นานก็เห็นคนคนนั้นฟื้นคืนสติให้ทุกคนดมสิ่งนี้มันแก้พิษในร่างได้ผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณกล่าวสื่อให้คนคนนั้นรับขวดในมือไปขอรับชายวัยกลางคนขานรับของไปก่อนวางตรงลมหายใจของคนพวกนั้นพักหนึ่งทีละคนก็เห็นพวกเขาแต่ละคนฟื้นขึ้นมาขอบคุณคุณชายทุกท่านมากสำหรับความช่วยเหลือผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณประสานมือเอ่ยคารวะให้พวกเขาเล็กน้อยพร้อมพยักหน้าขณะกล่าวขอบคุณดวงตาเฉียบคมของเขามองผ่านกลุ่มหนุ่มน้อยตรงหน้าอย่างแนบเนียนเห็นว่าตามร่างกายของ3คนที่สู้กับผู้ฝึกวิชามารก่อนหน้านี้ล้วนบาดเจ็บตอนนี้บางคนกำลังนั่งพิงพักเอาแรงอยู่ใต้ต้นไม้บางคนยืนอยู่เมื่อสายตาของเขาหยุดบนร่างของเฟิงจิ๋วในชุดแดงก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนหน้านี้หนุ่มน้อยชุดแดงไม่ปรากฏตัวแต่ดูท่าทางเหมือนจะมาด้วยกันกับเด็กหนุ่มพวกนี้ยังมีเด็กหนุ่มหน้าละอ่อนคนนั้นจำได้ว่าก่อนที่พวกเขาจะสลบก็เห็นพลังมหาศาลซึ่งระเบิดจากวิชาลูกไฟที่เขาใช้จบตอนที่1126ตอนที่1127ยังไม่ทันถามเคล็ดวิชาลูกไฟเช่นนั้นปกติแรงกดดันที่แสดงออกมาไม่มีทางมากเพียงนั้นยิ่งไปกว่านั้นอายุเด็กหนุ่มก็ไม่มากกลับสามารถแสดงเคล็ดวิชาโจมตีธาตุออกมาเห็นได้ว่าไม่ธรรมดาอีกอย่างเด็กหนุ่มพวกนี้ล้วนเป็นเพียงวรยุทธ์ระดับสร้างหลักฐานนึกไม่ถึงว่าจะกล้าสู้ผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นจิตใจเช่นนี้เทียบหนุ่มสาวคนรุ่นหลังในตระกูลพวกเขาไม่ได้เลย
ดูจากกำลังต่อสู้ของพวกเขาก่อนหน้านี้ในหมู่พวกเขากำลังต่อสู้ของหนุ่มน้อยหน้าเด็กแข็งแกร่งที่สุดเขาสามารถใช้วรยุทธ์ระดับสร้างหลักฐานก้าวข้ามไปสังหารผู้ฝึกวิชามารระดับหลอมแก่นพลังได้จากนี้ไปไม่นานจะยิ่งไม่ธรรมดาแห่แห่ไม่ต้องขอบคุณพวกเราไม่ช่วยพวกท่านเปล่าหรอกนิ้งหลังรีตายิ้มพลางเอ่ยสองมือลูบท้องอ้วนกลมแล้วบอกผู้ฝึกตนระดับเนิร์ดวิญญาณว่าเป็นเช่นนี้ข้าเพิ่งนับไปพวกท่านตรงนี้มี29คนขอแค่ให้ข้าช่วยชีวิตคนละแสนก็ได้แน่นอนว่านี่เป็นเพียงราคาของวรยุทธ์ระดับสร้างหลักฐานคนอื่นๆพวกนั้นส่วนผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลัง8คนต้องให้200,000ส่วนใต้เท้าระดับกำเนิดวิญญาณท่านนี้ต้องให้300,000กับของวิเศษ4ชิ้นเขาเห็นสีหน้าแต่ละคนคร่ำเครียดก็กล่าวอย่างหัวเราะร่าพวกเราช่วยชีวิตพวกท่านข้อนี้พวกท่านคงไม่ปฏิเสธกระมังพวกเราจะไม่ปล้นเพราะพวกเราไม่ใช่โจรมิเช่นนั้นเมื่อครูคงอาศัยตอนพวกท่านสลบไปกันหมดฆ่าพวกท่านทีละคนและขโมยสิ่งของติดตัวของพวกท่านไปแล้วใช่หรือไม่ดังนั้นจึงบอกว่าพวกเราช่วยคนมากมายเพียงนี้อีกทั้งยังได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยชีวิตอะไรนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติมากพวกท่านว่าใช่หรือไม่เขายังคงยิ้มแย้มเหมือนไม่เห็นว่าคนของตระกูลนั้นสีหน้าเคร่งเครียดในความตกตะลึงดวงตาที่หรี่กลายเป็นเส้นมองไม่เห็นแววตาและท่าทีในดวงตาเช่นนี้จะต่างอะไรจากตีชิงตามไฟผู้ฝึกตนอายุ30กว่ากำมัดพลางตะโกนกราดชัดเจนว่าไม่คิดว่าเด็กหนุ่มพวกนี้จะกล้าเสนอราคาพวกเขาเช่นนี้ผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวขอบคุณพวกเขาด้วยตนเองนึกไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มยังกล้าเรียกร้องเงินและของวิเศษจากพวกเขาหาท่านกล่าวเช่นนี้ได้อย่างไรเห็นชัดๆว่าพวกเจ้าช่วยพวกท่านนะหนิงหลางมองเขาอย่างไม่ชอบใจพวกท่านไม่ได้ยินหรือผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นบอกว่าฆ่าผู้ชายเสียผู้หญิงจับกลับไปหากพวกเราไม่ช่วยเหลือพวกท่านก็ตายไปเสียจนตายไม่ได้อีกตั้งนานแล้วตอนนี้ข้าเก็บค่าช่วยชีวิตจากพวกท่านบ้างทำไมไม่อยากให้หรือไรเจ้าเอาล่ะผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณตะโกนเสียเข้มดวงตาเฉียบคมกวาดมองผู้ชายที่พูดไปใครให้เจ้าไร้ระเบียบเช่นนี้ยังไม่ถอยไปอีกชายคนนั้นกัดฟันอย่างโกรธเคืองทำได้เพียงขานรับและถอยออกมาเช่นนี้ถูกต้องแล้วใครให้ท่านไม่มีระเบียบไม่ดูเสียหน่อยเล่าพวกเราเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตพวกท่านหากไม่มีพวกเราจะมีพวกท่านได้หรือหนิงหลางกล่าวภูมิใจยิ่งผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณสงบสติอารมณ์ก่อนจะเผยรอยยิ้มเฮ่อเฮ่อคุณชายท่านนี้อย่าไปสนใจเขาเลยข้าขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยไม่ต้องพวกเราไม่ช่วยพวกท่านเปล่าๆมารยาทอะไรพวกนี้พวกเราไม่ถือสาคุยกันตรงๆก็ได้หนิงหลางบกๆมือเอ่ยใช่ๆผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณยิ้มแล้วบอกว่าเอาตามคุณชายว่าแล้วกันจ่ายเงินเล็กน้อยแค่นี้ก็ขัดผู้มีพระคุณอย่างทุกท่านไม่ได้จริงๆโอ้ใช่ข้าแซ่หลินยังไม่ทันถามชื่อเสียงเรียงนามของคุณชายทุกท่านเลยจบตอนที่1127ตอนที่1128ตระกูลหลิงแห่งเมืองใต้แคว้นระดับหนึ่งไหนเลยจะรู้หนิงหลังเชิดคางขึ้นและสะบัดแขนเสื้อกล่าวว่าชื่อเป็นเพียงคำเรียกไม่เอ่ยถึงก็ไม่เป็นไรคนของตระกูลเห็นเช่นนี้บางคนแอบขมวดคิ้วดวงตาเผยความไม่พอใจบางคนสีหน้าถมึงถึงทันควันคิดว่าเด็กหนุ่มพวกนี้ช่างไม่รู้จักดีชั่วผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณหลังจากแจ้งแซ่ของตนเองก็ถามชื่อแซ่อีกฝ่ายไม่คิดว่าเขาจะไม่บอกไม่ใช่แซงไอเรียกราคาจะเป็นอะไรได้มีแค่ส่วนน้อย 2-3 คนใบหน้าไร้อารมณ์เฝ้ามองไปเงียบๆแม้แต่ผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณได้ยินคำพูดของหนิงหลางแค่ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มเอ่ยว่าเอาเถอะทุกท่านพักผ่อนข้าจะสั่งคนนำเหรียญทองกับของวิเศษมากล่าวจบก็หันกลับไปบอก 2-3 คนเสียงเบาไม่นานนักถุงฟ้าดินใบหนึ่งจึงส่งมาถึงในมือของผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณเขายื่นให้หนิงหลางคุณชายท่านนี้ตรงนี้มี5ล้านเหรียญทองรวมถึงของวิเศษป้องกันตัว5ชิ้นโปรดรับไว้ด้วยหา5ล้านเหรียญทองกับของวิเศษป้องกันตัว5ชิ้นเยอะไปแล้วหนิงหลางมองเขาพลางเอ่ยเฮ่อๆข้าหวังจะสานไมตรีกับพวกท่านจึงนำมามากเช่นนี้ทุกท่านรับไว้เถอะไม่ต้องเกรงใจอันที่จริงเทียบกับพวกท่านที่เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเงินทองแค่นี้ไม่เท่าไรเลยจริงๆหากพวกท่านไปจนตระกูลหลินในเมืองหลวงแคว้นระดับหนึ่งข้าจะเลี้ยงอาหารทุกท่านนับเป็นแขกผู้ทรงเกียรติคนของตระกูลเห็นผู้อาวุโสสูงสุดพูดคุยกับพวกเขาอย่างสุภาพเช่นนี้ซ้ำยังนำเหรียญทองกับของวิเศษมากมายเพียงนั้นมามอบให้ในใจอดแปลกใจไม่ได้กลับไม่ถามอะไรมากเพียงมองห้าคนนั้น
5คนนี้นอกจากจะอายุน้อยไปหน่อยหน้าตาท่าทางโดดเด่นใจกล้าเกินคนอันที่จริงก็มองไม่ออกว่ามีอะไรพิเศษตรงไหนทำไมผู้อาวุโสสูงสุดกลับมองต่างออกไป2-3 คนที่พักอยู่ข้างกันได้ยินคำพูดของผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณก็มองไปทางนั้นโดยไม่ปริปากแต่หยิบกระเป๋าเก็บน้ำมาดื่มดับกระหายเสียหน่อยพลางรอหนิงหลางจัดการเรื่องให้เสร็จหนิงหลางได้ยินคำพูดของผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณนิ้วมือลูบบนท้องอย่างเบามือเอียงคอคิดแล้วถึงจะยื่นมือไปรับเอาเถอะในเมื่อผู้อาวุโสหลินเกรงใจกันเพียงนี้เช่นนั้นพวกเราก็ไม่ปฏิเสธแห่ๆสิ่งของอื่นๆข้าไม่ชอบแต่เงินอะไรนี่กลับไม่อาจต้านทานเขารับถุงฟ้าดินมาและตรวจดูต่อหน้าถึงจะเก็บเข้าในห้วงมิติไปจากนั้นค่อยบอกพวกเขาว่าเช่นนั้นพวกเราขอลามีโอกาสค่อยเจอกันอีกพูดจบจึงทยอยออกไปพร้อมพวกของเฟิ่งจิ๋วไม่นานนักก็หายไปจากสายตาของคนพวกนั้นท่านผู้อาวุโสสูงสุดเจ้าเด็กนี่อดดีนักนึกไม่ถึงว่าจะเปิดถุงฟ้าดินตรวจดูต่อหน้าเขาไร้มารยาทเช่นนี้ทำไมท่านผู้อาวุโสสูงสุดยังปฏิบัติอย่างสุภาพเพียงนี้ใช่พวกเขามีแค่5คนอีกอย่างพละกำลังก็อยู่แค่ระดับสร้างหลักฐานหากพวกเราจะสู้พวกเขาไม่รอดแน่ๆคนพวกนี้โอหังเหลือเกินจริงๆท่านผู้อาวุโสสูงสุดแจ้งแซ่ของตนเองและถามชื่อพวกเขานึกไม่ถึงว่าจะไม่แยแสเอาล่ะน้ำเสียงทุ้มต่ำหน้าเกรงขามลอยมาจากปากของผู้อาวุโสสูงสุดพร้อมด้วยแรงกดดันระดับกำเนิดวิญญาณทำให้พวกเขาเงียบปากไปกันทันทีแต่ละคนไม่กล้าปริปากพวกเจ้าคิดว่าจะรังแกคนพวกนี้ได้ง่ายๆและเค้นคอข้าได้ตามใจหรือผู้อาวุโสสูงสุดมือไพร่หลังหันมากวาดมองทุกคนข้างหลังกล่าวว่าพวกเจ้าโชคไม่ดีกระมังหรือไม่รู้ว่ากลิ่นอายพลังวิญญาณในร่างของพวกเรายังไม่ฟื้นคืนมาจบตอนที่1128ตอนที่1129เป็นศัตรูด้วยไม่ได้ทุกคนได้ยินเขาเอ่ยเช่นนี้ก็ตกใจเร่งหมุนเวียนกลิ่นอายพลังวิญญาณในร่างถึงจะพบว่ากลิ่นอายพลังวิญญาณในร่างหมุนเวียนช้ามากหากจะสู้กันก็ไม่ไหวแน่นอนผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณเห็นท่าทางทุกคนนิ่งอึ้งไปยังเอ่ยอีกว่าอีกอย่างพวกเขาจัดการผู้ฝึกวิชามานพวกนั้นได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาข้าเห็นพวกเขามีของวิเศษติดตัวมากมายไม่ใช่ลูกหลานตระกูลทั่วไปแน่ๆในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขามาช่วยพวกเราจะสร้างศัตรูไปทำไมทุกคนได้ยินเช่นนี้อารมณ์ที่เดิมทีขุ่นเคืองเล็กน้อยถึงจะสงบลงใช่เปลี่ยนมาคิดอีกด้านหนึ่งหากเด็กหนุ่มไม่ช่วยเหลือพวกเขาอาจตกอยู่ในเงื้อมือของผู้ฝึกวิชามานพวกนั้นและไม่เหลือแม้แต่ชีวิตไปตั้งนานแล้วพูดถึงเรื่องนี้เด็กหนุ่มพวกนี้ใจกล้าไม่น้อยเลยจริงๆนึกไม่ถึงว่าจะกล้าเข้ามาแค่5คนหนำซ้ำยังมาถึงที่นี่ได้จริงด้วยผู้อาวุโสบอกว่าเพิ่มมิตรดีกว่าสร้างศัตรูข้าคิดว่ามีเหตุผลดีคนพวกนั้นกำลังคุยกันอีกด้านหนึ่งพวกของเฟิ่งจิ๋วออกไประยะทางค่อนข้างไกลแล้วกระทั่งมาถึงบริเวณที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยถึงจะหยุดพักหนิงหลางนำสิ่งของออกมาแบ่งพลางฉีกยิ้มรีตาบอกคนอื่นว่าแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ได้สิ่งของมาง่ายๆอีกทั้งยังพัฒนาพละกำลังระหว่างต่อสู้ปฏิกิริยาตอบโต้ล้วนว่องไวพวกเจ้าว่าใช่หรือไม่ต้วนเยี่ยเหลือบมองเขาคนเจ็บไม่ใช่เจ้าต้องพูดเช่นนี้แน่นอนบาดเจ็บถึงในท้องแม้ไม่ถึงชีวิตแต่แค่ขยับก็เจ็บเจียนตายใช่ครั้งหน้าอย่ามายุ่งเรื่องเช่นนี้จะดีกว่าไม่แน่พวกเราช่วยคนสุดท้ายยังโดนคนพวกนั้นฆ่าโลกนี้สิ่งที่ไม่ขาดที่สุดคือคนไม่รู้คุณลั่วเฟยเอ่ยขึ้นมาบ้างมองออกว่าคนพวกนั้นแต่ละคนไม่รู้สึกซาบซึ้งคนไม่ชอบใจก็มีเดาว่าหากผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณไม่ห้ามปรามพวกเขาคงลงมือไปนานแล้ววางใจได้พวกเขาไม่กล้าสู้หรอกฤทธิ์ยาในร่างของพวกเขายังฟื้นคืนกลับมาไม่ได้สักพักดังนั้นพวกเราจึงปลอดภัยหนิงหลางกล่าวจบก็มองเฟิ่งจิ๋วเฟิ่งจิ๋วพวกเราบาดเจ็บกันหมดจะหาที่พักสัก 2-3 วันหรือไม่แผลตรงท้องต้วนเยี่ยหนักไม่เบาหากเดินทางไปต่อเช่นนี้คงไม่ดีบาดแผลจะฉีกได้ง่ายมากปืมพักกันที่นี่เถอะต้วนเยี่ยพักผ่อนตรงนี้อสูรกลืนเมคาเฝ้าเขาไว้พวกเจ้า3คนตามข้ามาวันนี้พวกเจ้าต้องวางค่ายกลพวกเจ้า3คนร่วมมือกันวางเขตอาคมตรงนี้ 2-3 วันนี้ก็พยายามไม่สู้รักษาแผลตามร่างกายให้ดีก่อนค่ายกลกับเขตอาคมพวกเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เพียงผิวเผินเพราะพวกเจ้าเข้าใจเพียงผิวเผินดังนั้นจึงต้องเรียนรู้หรือว่าพวกเจ้ารับประกันได้ว่าจากนี้ไปจะไม่ติดกับในค่ายกลหรือเขตอาคมเธอเลิกคิ้วมองพวกเขาพลางเอ่ยไปได้ยินเขากล่าวเช่นนี้พวกเขาจำใจเดินตามเขาไปรอบๆเพื่อเรียนวางค่ายกลและเขตอาคมเช้าตรู่3วันให้หลังแก่ผ้าออกเสียข้าจะดูบาดแผลของเจ้าหน่อยเฟิ่งจิ๋วมานั่งลงข้างกายต้วนเยี่ยพร้อมให้สัญญาณเขาแก่ผ้าตรงท้อง
ข้ารู้สึกคันๆตรงแผลนิดหน่อยไม่เจ็บเดาว่าคงใกล้จะหายแล้วต้วนเย่กล่าวพลางถอดเสื้อนอกออกไปแล้วแกะผ้าที่พันแผลลงมาพวกเราจะไปเติมน้ำเสียหน่อยค่อยเก็บผลไม้กลับมาซ่งหมิงกับหนิงกลางเอ่ยแล้วเดินออกไปพร้อมกันลั่วเฟยมองพวกเขากล่าวว่าระวังหน่อยล่ะจบตอนที่1129ตอนที่1130เสียงอุทานรู้แล้วแล้วทั้งสองขานรับโดนไม่หันกลับมาไม่นานนักก็เดินออกเขตอาคมและก้าวไปนอกค่ายกลเดินไปตรงแหล่งน้ำแผลตกสะเก็ดแล้วเฟิ่งจิ๋วเอ่ยขึ้นก่อนจะเปลี่ยนยาทาให้เขาแล้วพันแผลอีกครั้งยาทานี้ทำให้แผลหายไม่เหลือรอยและเรียบเนียนเหมือนเดิมต้วนเย่ได้ยินคำว่าเรียบเนียนเหมือนเดิมก็หมดคำพูดไปบ้างพลันกรอกตาเอ่ยว่าข้าเป็นผู้ชายต่อให้ร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรียบเนียนเหมือนเดิมอะไรกันไม่ใช่พวกผิดเพศเสียหน่อยกล่าวจบก็จ้องมองเฟิ่งจิ๋วที่อยู่ใกล้เบื้องหน้าพลางพึมพำเสียงค่อยเจ้านึกว่าทุกคนจะเหมือนเจ้าหรือไรเป็นชายชาตรีทำตัวประหนึ่งไก่อ่อนผิวพรรณดีกว่าผู้หญิงเสียอีกแม้เสียงจะเบาเฟิ่งจิ๋วยังได้ยินจึงหัวเราะเบาๆในทันทีเจ้าอิจฉาผิวพรรณดีๆของข้าละสิแต่คำว่าไก่อ่อนข้าแนะนำว่าเจ้าอย่าเอ่ยต่อหน้าข้าก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าข้าเป็นไก่อ่อนภายหลังเจ้ารู้หรือไม่ว่าเป็นอย่างไรเขาได้ยินคำพูดนี้ผิวหน้าตึงเกรงเห็นท่าทางของเฟิ่งจิ๋วก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องดีจึงไม่ถามแต่เอ่ยว่ารู้แล้วแล้วครั้งต่อไปจะไม่พูดได้หรือยังได้แผลใกล้จะหายดีแล้วลุกขึ้นมาออกกำลังกายก็ไม่เป็นไรพักไปสองสามวันฝีมืออย่าช้าลงเชียวเฟิ่งจิ๋วลุกขึ้นมาปัดชุดคลุมพลางเอ่ยยามนี้ลั่วเฟยก็เข้ามาถามว่าเฟิ่งจิ๋วตอนนี้พวกเราอยู่รอบนอกเทือกเขาอเวจียังไม่เข้าไปรอบในใช่หรือไม่แน่นอนว่าไม่นี่เป็นเพียงพื้นที่รอบนอกลั่วเฟยได้ยินเช่นนี้ก็พูดไม่ออกสักเท่าไหร่ที่นี่จะใหญ่เกินไปแล้วพวกเราอยู่ในนี้มาหลายเดือนนึกไม่ถึงว่ายังอยู่แค่รอบนอกนี่ยังร่อนกระบี่บินเดินทางหากเดินเท้าไปไม่ต้องพูดถึง1ปีเต็มคงเดินไม่พ้นรอบนอกเลยกระมังนั่นแน่นอนที่นี่เชื่อมต่อกับ8จักรวรรดิใหญ่ที่นั่นขนานนามว่าอะไรเป็นเมืองลอยฟ้าในนี้ต่อให้ร่อนกระบี่บินไปอยากจะออกไปในเวลาสั้นๆก็เป็นไปไม่ได้เธอเอ่ยถึงตรงนี้ก็ยิ้มเล็กน้อยมองทั้งสองพลางเอ่ยว่าไม่แน่เมื่อไรอาจได้ลองเสียหน่อยว่าข้ามผ่านที่นี่ไปเมืองลอยฟ้าของ8จักรวรรดิใหญ่ต้องใช้เวลานานเพียงใดไม่น่าเบื่อเพียงนั้นหรอกลั่วเฟยเบ้ปากกล่าวว่าสำนักหมอกดาราจะลงมาเกณฑ์คนเป็นระยะนอกจากนั่งค่ายกลเคลื่อนย้ายไปที่นั่นยังนั่งเรือเหาะของพวกเขาได้มีพวกเขาคุ้มครองก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเจออันตรายคนโง่ถึงจะคิดข้ามผ่านเทือกเขาแห่งความตายไปถึงเมืองลอยฟ้าเขาพูดจบพลันนึกอะไรบางอย่างได้จึงมองเฟิ่งจิ๋วเบิกตาโตและเอ่ยว่าเจ้าอย่าบอกข้านะว่าเจ้าวางแผนไว้เช่นนี้ต่อให้กำลังของเจ้าไหวข้าแนะนำว่าเจ้าอย่าบุ่มบ่ามจะดีกว่ารอบนอกยังไม่เท่าไหร่ส่วนลึกแม้แต่ผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณก็ไม่มั่นใจว่าจะข้ามผ่านไปได้เฟิ่งจิ๋วยิ้มเป็นไปได้อย่างไรข้ามผ่านที่นี่จะเสียเวลานานเกินไปข้าไม่ทำหรอกพวกเขาคุยเล่นกันสักพักเห็นว่าเวลาผ่านไปไม่เห็นหนิงหลางกับซ่งหมิงกลับมาก็อดตกใจไม่ได้กล่าวอย่างเป็นเหล็กเล็กน้อยทำไมพวกเขาสองคนไปนานเพียงนั้นแหล่งน้ำก็ห่างจากที่นี่ไม่ไกลมากขณะกำลังพูดก็ได้ยินเสียงอุทานดังมาจากข้างนอกเสียงที่คุ้นเคยมีความตื่นตระหนกทำให้ทุกคนในเขตอาคมตึงเครียดในใจจึงเรียกพลังพุ่งออกไปทันใดหนิงหลางจบตอนที่1130ตอนที่1131นกอินทรีตัวนั้นช่วยด้วยช่วยข้าด้วยบนท้องฟ้าหนิงหลางโดนนกอินทรีตัวใหญ่ยักย้ายจับไว้ขยับไม่ได้สองแขนสองขาลอยเคว้งในอากาศหน้ามองลงข้างล่างพลางร้องขอความช่วยเหลือถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆตนเองถึงโดนนกอินทรีบินลงจากฟ้าจับเขาขึ้นมาหนิงหลางเห็นซ่งหมิงด้านล่างท่าทางตะลึงและตื่นตกใจเห็นเขากำลังร้องขอความช่วยเหลือพร้อมพยายามร่อนกระบี่ขึ้นมาช่วยตนเองกลับโดนปีกของนกอินทรีตบแรงลมมหาศาลพร้อมแรงกดดันจู่โจมไปจึงตกลงไปเสียดื้อหนิงหลางเฟิ่งจิ๋วที่ออกมาจากเขตอาคมเพียงเห็นว่ากลางอากาศเหนือต้นไม้สองอุ้งเล็บของนกอินทรีตัวใหญ่ยักย้ายจับคนคนหนึ่งไว้มองไปโดยละเอียดร่างที่ลอยไปไกลเรื่อยๆยิ่งบินยิ่งสูงขึ้นและร้องขอความช่วยเหลืออย่างตื่นกลัวนั้นคือหนิงหลางที่เจ้าเนื้อขาวเนียนส่วนบนพื้นบริเวณไม่ไกลซ่งหมิงที่มุมปากมีเลือดไหลกำลังค้ำต้นไม้ลุกขึ้นมาอสูรกลืนเมคาความปลอดภัยของพวกเขายกให้เจ้าอารักขาท่ามกลางความร้อนรนเฟิ่งจิ๋วทันเพียงทิ้งคำพูดไว้เช่นนี้แล้วโยนขนนกไล่ตามนกอินทรีไป
ซ่งหมิงเจ้าเป็นอย่างไรบ้างทำไมหนิงหลางถึงโดนนกอินทรีจับไปต้วนเย่กับลั่วเฟยสองคนรีบเร่งมาประคองข้างกายเขาเห็นสีหน้าเขาซีดเล็กน้อยกลิ่นอายปั่นป่วนเหมือนจะบาดเจ็บไม่น้อยแคกแคกเขาไอพลางกุมหน้าอกที่เจ็บแปลบบอกว่าพวกเราเก็บน้ำตรงแหล่งน้ำนกอินทรีอาจเห็นพวกเราจากบนฟ้าจึงบินลงมาจากข้างบนและจับหนิงหลางบินขึ้นไปข้าพยายามไปช่วยกลับโดนปีก่อนนกอินทรีออกแรงตบลงมานั่นเป็นสัตว์เทวะเจ้าไม่ตายถือว่าโชคดีแล้วอสูรกลืนเมคาที่นั่งหมอบข้างๆเอ่ยขึ้นสัตว์เทวะพวกเขาตะลึงนกอินทรีตัวนั้นเป็นสัตว์เทวะนั่นเป็นระดับสัตว์เทเวศแล้วน่าจะเป็นสัตว์ร้ายจากรอบในรอบนอกไม่เคยมีสัตว์เทวะโผล่มามากสุดจะเป็นระดับอสูรศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนายท่านของข้าไล่ตามไปแล้วเขาต้องช่วยเจ้าอ้วนกลับมาได้แน่พวกเขาได้ยินคำพูดของมันในใจเคร่งเครียดเล็กน้อยมีความกระวนกระวายไม่สงบใจสัตว์เทวะพวกเขายอมรับว่าไม่สามารถไปต่อก่อนและยิ่งไม่มีทางสู้ชนะได้ถึงอย่างไรแม้เป็นผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณเผชิญหน้าสัตว์เทวะก็ไม่กล้าบอกว่าจะปลอดภัยหายห่วงได้อสูรกลืนเมคาเจ้าเป็นอสูรพันธสัญญาของเฟิ่งจิ๋วพวกเราไล่ตามไปกันเถอะแม้กำลังของพวกเราไม่เท่าไรอาจช่วยอะไรเขาได้บ้างฝึกวิชามาด้วยกันนานเพียงนั้นยามนี้รู้ชัดว่าพวกเขาสองคนมีอันตรายกลับไม่ไปช่วยพวกเขาทำไม่ได้หรอกอสูรกลืนเมคาได้ยินเช่นนี้ก็มองพวกเขาก่อนจะพยักหน้าตามข้ามาแล้วกันมีข้าอยู่สัตว์ร้ายทั่วไปจะไม่กล้าเข้ามาใกล้ต้องรู้ไว้ว่ามันเป็นสัตว์เทวะเพียงแต่เก็บแรงกดดันระดับสัตว์เทวะมาตลอดหากไม่ทำเช่นนี้สัตว์ร้ายอะไรพวกนั้นรู้สึกถึงกลิ่นอายของมันก็ไม่รู้หนีไปไหนตั้งนานแล้วพวกเขาจึงมองหน้าดันแล้วตามมันไล่ตามเฟิ่งจิ๋วไปทุกที่ในป่ารอบนอกเมื่อเห็นนกอินทรีตัวใหญ่ยักย้ายบนท้องฟ้าจับคนคนหนึ่งไว้ก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยเพราะระยะไกลและสูงเกินไปพวกเขาจึงเห็นหน้าของคนคนนั้นไม่ชัดไม่รู้ว่านั่นเป็นใครแต่เมื่อเห็นว่าข้างหลังมีเด็กหนุ่มชุดแดงตามไปจบตอนที่1131ตอนที่1132นกเลือดปากยาวแต่ละคนล้วนตกตะลึงแต่เด็กหนุ่มคนนั้นอยากตายหรือไรนึกไม่ถึงว่าจะร่อนขนนกไล่ตามอินทรีตัวนั้นไปซีดนกอินทรีเป็นระดับสัตว์เทวะเป็นสัตว์ร้ายจากรอบในกำลังบินไปรอบด้านในสวรรค์ไม่นึกว่าเป็นระดับสัตว์เทวะนั่นเป็นระดับสูงสุดนอกจากสัตว์เทวะในตำนานสัตว์เทวะที่แม้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับกำเนิดวิญญาณยังรับมือไม่ไหวเด็กหนุ่มไปรนหาที่ตายกระมังหนุ่มน้อยนั่นเหมือนจะคุ้นตานิดหน่อยชุดแดงซ้ำยังเหยียบขนนกเคลือบหลักสีใต้เท้าอะข้านึกได้แล้วก่อนหน้านี้เด็กหนุ่มโดนคนดักกลางอากาศเขาฆ่าคนที่ขัดขวางเขาพวกนั้นด้วยตัวคนเดียวใช่ๆเป็นเขานั่นแหละลูกวัวเพิ่งเกิดไม่กลัวเสือเลยจริงๆเขาไม่รู้ถึงความร้ายกาจของสัตว์เทวะนึกไม่ถึงว่าจะกล้าไล่ตามสัตว์เทวะไปรอบในอีกทั้งยังร่อนขนนกบินไปบนฟ้าทำให้ตนเองตกอยู่ในสายตาและกลายเป็นเป้าของสัตว์ร้ายบินได้พวกนั้นเสียดายหน้าเสียดายจริงๆวันนั้นข้ายังบอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาอนาคตยาวไกลวันนี้เห็นเขาพาตนเองไปหาที่ตายเหอะทุกที่ในป่ากองกำลังและผู้ฝึกตนร้ายสำนักต่างล้อมวงพูดคุยกันหากเรื่องนี้เกิดกับตัวพวกเขาเห็นพวกพ้องของตนเองโดนสัตว์เทวะจับไปพวกเขาจะไปช่วยหรือแน่นอนว่าคำตอบคือไม่เพราะพวกเขาไม่สามารถไปก็เปล่าประโยชน์ถึงเวลานั้นมีแต่จะช่วยใครไม่ได้ยังพาตนเองไปจบชีวิตเรื่องไม่คุ้มเสี่ยงเช่นนี้ต่อให้เป็นคนโง่ก็ไม่ทำกันหรอกกลางอากาศเฟิ่งจิ๋วเหยียบขนนกไล่ตามนกอินทรีข้างหน้าไปความเร็วในการบินของนกอินทรีว่องไวนักด้วยเหตุนี้แม้ข้างหลังจะมีมนุษย์ตามมามันจึงไม่สนใจในสายตาของสัตว์เทวะมนุษย์เป็นเช่นมดแค่ตกไปก็ตายอ่อนแอเสียจนดูไม่ได้ด้วยเหตุนี้แน่นอนว่ามันจึงไม่เห็นมนุษย์คนข้างหลังในสายตาส่วนเฟิ่งจิ๋วเพราะความเร็วการบินของนกอินทรีไวเกินไปอีกอย่างมันบินออกไปก่อนระยะหนึ่งเธอค่อยบินตามมาคิดจะดึงระยะให้ใกล้ขึ้นสักครู่เดียวยังทำไม่ได้เลยโดยเฉพาะตอนนี้นกขายาวสีแดงเลือดที่ปากแหลมยาวฝูงหนึ่งบินออกมาจากในป่ากล้านกพวกนั้นส่งเสียงทำให้เธอสะดุ้งตกใจทันควันเสียงนั้นคล้ายคลึงอีกาเล็กน้อยและเหมือนคนส่งเสียงกรีดร้องในความแหบพร่ามีความเล็กแหลมบาดหูยิ่งนักเมื่อเห็นฝูงนกขายาวตีปีกบินมาหาปากแหลมๆเหมือนจะพยายามจิกกัดเธอจึงหยิบกระบี่ยาวออกมาวาดพลังกระบี่หลายสายฟันไปยังนกพวกนั้น
ฝูงนกปากยาวครึ่งหนึ่งโดนเธอฟันกลายเป็นสองซีกตกลงพื้นดินกรีดร้องเสียงแหลมบาดหูวุ่นวายนกขายาวที่เหลือกำลังงงพยายามกระโจนเข้าไปก็โดนฆ่าตายไปอีกหลายตัวสุดท้ายจึงเหลือไม่ถึง10ตัวยังตีปีกร้องกลางอากาศได้ก่อนจะจ้องมองเฟิ่งจิ๋วแล้วตีปีกบินห่างไม่กล้าเข้าใกล้เฟิ่งจิ๋วเห็นเช่นนี้ก็พลิกมือเก็บกระบี่ยาวดวงตาสดใสแฝงด้วยความเย็นชักวาดมองนกพวกนั้นถึงจะมองไปเบื้องหน้าเห็นนกอินทรีบินออกไปไกลขึ้นอีกก็เร่งร่อนขนนกตามไปอีกครั้งบริเวณที่เฟิ่งจิ๋วมองไม่เห็นนกพวกนั้นเห็นเธอจากไปแล้วก็ตีปีกบินกลับไปในป่าไม้ครั้งนี้พวกมันหยุดลงตรงศพของพวกพ้องปากแหลมจิกกินเลือดเนื้อของนกที่ตายไปอยู่ตรงนั้นจบตอนที่1132ตอนที่1133รูปร่างเหมือนไก่ชนเฟิ่งจิ๋วที่ร่อนขนนกบินตามไปอีกครั้งหลังจากไล่ไปกว่าครึ่งวันในที่สุดก็ดึงระยะเข้ามาใกล้แต่ยามนี้นกสีดำฝูงหนึ่งบินจากในป่าพุ่งมาหาเธอเห็นนกสีดำอย่างน้อยร้อยกว่าตัวแม้ขนาดเท่าแค่กำปั้นเธอไม่คิดว่านกพวกนี้จะไม่อันตรายแม้ฝูงนกสีดำจะขนาดแค่กำปั้นแต่เป็นนกพันธุ์ดุร้ายทั้งยังเห็นเลือดลมของพวกมันที่หลั่งไหลโดยรอบก็รู้ว่าเป็นพวกกินเนื้อเห็นระยะห่างจากนกอินทรีข้างหน้าเข้ามาใกล้และนกฝูงหนึ่งมาขวางหูขวางตาเช่นนี้สีหน้าของเธอเย็นเยียบทันใดจิตสังหารทั้งร่างยิ่งมากล้นเรียกกลิ่นอายจากในร่างและปล่อยเปลวไฟขณะนกสีดำฝูงนั้นบินมาก็โยนกระบี่คมในมือออกไปพร้อมปล่อยเปลวไฟไปทางฝูงนกสีดำทันทีส่วนตนเองไล่ตามไปข้างหน้าโดยไม่มีหยุดนกอินทรีข้างหน้าโมโหตีปีกหันกลับไปมองร่างเล็กๆของมนุษย์ที่ไล่มาข้างหลังในดวงตาลุกโชนด้วยไฟโทสะรอบนี้มันไม่จับอาหารบินไปรังแต่ตีปีกหยุดอยู่กลางอากาศรอมนุษย์คนนั้นเข้ามาใกล้เฟิ่งจิ๋วเหยียบขนนกบินมาหยุดห่างจากมันสามจ้างเห็นหนิงหลางที่สลบไปแขนขาห้อยลงเวหาก็ขมวดคิ้วจ้องมองนกอินทรีปล่อยเขาเจ้ามนุษย์ช่างใจกล้านักคิดจะสั่งฆ่าหรือไรดวงตาแหลมคมของนกอินทรีแฝงด้วยแรงกดดันของสัตว์เทวกวาดมองไปทางเฟิ่งจิ๋วขณะเอ่ยปากคลื่นเสียงและกระแสลมก็จู่โจมออกไปคิดจะพุ่งชนมนุษย์ตรงหน้าให้กระเด็นออกไปใครจะรู้ว่ากลับเห็นมนุษย์ตัวเล็กที่เหยียบขนนกยืนบนท้องฟ้าไม่นึกว่าจะไม่กลัวแท้แต่น้อยภายใต้แรงกดดันระดับสัตว์เทวะยังไม่รู้สึกไม่สบายสักนิดมันเห็นเช่นนี้ก็รีตาดวงตาคมกริบนิ่งจ้องเขาพร้อมถามว่าเจ้ามนุษย์เจ้าเป็นใครกันแน่มนุษย์ทั่วไปจะไม่กลัวแรงกดดันระดับสัตว์เทวะได้เช่นไรอีกอย่างกำลังของเขาก็ไม่สูงพละกำลังอ่อนแอเพียงนี้ภายใต้แรงกดดันระดับสัตว์เทวะยังไม่ตกใจกลัวและไม่ไหวติงได้อย่างไรนกอินทรีปล่อยคนของข้าเสียมิเช่นนั้นเจ้าจะต้องเสียใจแน่ระหว่างพูดเฟิ่งจิ๋วก็หยิบกระบี่คมพยับออกมากระบี่คมพยับส่องประกายสีดำปล่อยพลังกระบี่ที่แหลมคมและหน้าสะพรึงตรงไปหานกอินทรีระดับสัตว์เทวะตรงหน้านกอินทรีจ้องมองเฟิ่งจิ๋วเห็นชุดแดงของมนุษย์พลิ้วไหวท่ามกลางสายลมพร้อมถือกระบี่ที่เปล่งประกายสีดำบนร่างกระจายไปด้วยกลิ่นอายน่ากลัวที่ทรงพลังและดุดันก็อดหวั่นใจเล็กน้อยไม่ได้มนุษย์คนนี้มีที่มาเช่นไรกันแน่เพราะรู้สึกไม่ปกติสักเท่าไรคิดว่ามนุษย์อาจไม่กลัวมันจริงๆด้วยเหตุนี้เดิมทีคิดจะจัดการเขายามนี้มันตีปีกถอยหลังแล้วบินออกไปไกลสามจ้างในทันทีคิดจะหนีหรือปล่อยคนมาเสียดวงตาของเฟิ่งจิริเล็กลงกระบี่คมพยับในมือตวัดไปสะท้อนพลังกระบี่รุนแรงพุ่งตรงไปหานกอินทรีเพียงเห็นประกายสีดำวาดผ่านกลางอากาศก่อนจะโจมตีอย่างนกอินทรีตรงหน้าที่ห่างไป6จ้างกว่าอย่างรวดเร็วปานสายฟ้านกอินทรีรู้สึกถึงจิตสังหารและอันตรายเบื้องหลังจึงหันกลับไปมองแววตาหดลงแล้วหลบออกไปโดยเร็วไวแม้เป็นเช่นนี้ตรงปีกยังคงโดนพลังกระบี่ดูร้ายโจมตีเสียจนขนนกตกไป2เส้นเจ้ามนุษย์ตัวร้ายกล้าทำร้ายขนนกสีดำของข้านกอินทรีคลุ้มคลั่งเล็กน้อยเหมือนจะโกรธเคืองเป็นอย่างยิ่งขนนกตรงหัวล้วนตั้งขึ้นมาราวไก่ชนจบตอนที่1133ตอนที่1134อินทรียังต้องกลายเป็นนกน้อยเพียงเห็นมันแหงหน้าร้องลั่นตีปีกหมุนตัวบินตรงขึ้นไปและโฉบลงจากที่สูงปากนกอินทรีปลายแหลมมีจะงอยเฉกเช่นตะขอคมเข้ารับใบมีดลมและจู่โจมลงไปตรงเหนือศีรษะของเฟิ่งจิ๋วข้ารอเจ้าอยู่แล้วเฟิ่งจิ๋วแค่นเสียงเย็นเท้าเหยียบบนขนนกบินอาศัยแรงเรียกพลังขึ้นไปกระบี่ยาวในมือเหวี่ยงหมุนไปตามท่วงท่าหมุนตัวของเธอเกิดเป็นวังวนกลางอากาศฟู่ฟิวหนึ่งตัวข้างบนหนึ่งคนข้างล่างสองกระแสลมพุ่งเข้าชนกันกระแสลมกับแรงกดดันแข็งแกร่งสะเทือนไปในอากาศทำให้กระแสลมล้วนสั่นไหวเล็กน้อยแล้วถูกสองกระแสลมดูดกลืนดั่งว่าทำให้ผิดเพี้ยนไปตุ้ม
สองกระแสลมลอยเข้าหากันทันทีที่พุ่งชนเพียงได้ยินเสียงตุ้มดังมากระแสลมลอยแก่วงออกไปก่อนจะหลังไหลไปกลางอากาศราวกับคลื่นทะเลถูกพัดขึ้นภายใต้แรงพุ่งชนทั้งสองยามนี้เฟิ่งจิ๋วกับนกอินทรีต่างถูกชนกระเด็นออกไปร่างนกอินทรีโซเซอย่างเห็นได้ชัดระหว่างโดนกระแทกขนนกตามตัวร่วงกระจัดกระจายสองอุ้งเล็บกลับยังคงจับหนิงหลางไว้แน่นไม่ปล่อยเฟิ่งจิ๋วกลัวพลังกระบี่รุนแรงจะทำให้หนิงหลางบาดเจ็บจึงไม่กล้าโจมตีเต็มกำลังได้แต่ใช้พลังไม่กี่ส่วนเช่นนี้จึงทำให้นกอินทรีมีโอกาสหนีไปเมื่อเห็นว่านกอินทรีหนีไปด้วยความรวดเร็วในทันทีที่โดนกระแสลมพุ่งชนเธอก็กัดฟันกรอดปล่อยคนเสียมิเช่นนั้นข้าจะทำลายรังของเจ้าแน่นกอินทรีตรงหน้าที่ตีปีกบินพุ่งไปได้ยินคำพูดนี้ก็สั่นเทาไปทั้งร่างไม่รู้ว่าตกใจหวาดกลัวหรือโกรธเคืองหลังจากร่างกายสั่นเทิมอยู่กลางอากาศก็ร่วงลงมาหลายจังถึงจะประคองไว้ได้เจ้ามนุษย์นึกไม่ถึงว่าเจ้าจะกล้าข่มขู่ข้าจะสั่งสอนเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าอยากให้ข้าปล่อยเจ้านุสคนนี้ข้าไม่ปล่อยหรอกข้าจะให้เขาเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยของลูกชายข้าหากยังกล้าตามมาอีกข้าจะจับเจ้าไปด้วยแน่มันโกรธจัดคิดว่ามันบรรลุระดับสัตว์เทวะกลายเป็นสัตว์เทวะมาหลายปีเพียงนี้แล้วเพิ่งเจอมนุษย์ที่กล้าข่มขู่บอกจะทำลายรังของมันเป็นครั้งแรกช่างรนหาที่ตายเสียจริงหากไม่เห็นว่ามนุษย์ชุดแดงผอมบางเช่นนั้นร่างกายไม่ค่อยมีเนื้อมันคงจับเขาไปด้วยกันแน่ยามนี้แม้ในใจยอมรับว่ามนุษย์ชุดแดงรับมือได้ยากปากของมันก็ไม่แสดงความอ่อนแอแม้แต่น้อยเจ้ามนุษย์คนนี้น่าแค้นใจนักมันจะทำให้เขาไล่ไม่ทันและบ้าคลั่งเพราะตามหามันไม่พบนึกถึงตรงนี้มันออกแรงเต็มที่ตีปีกบินไปบนท้องฟ้าความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่าแทบในชั่วพริบตาก็ไปถึงบริเวณข้างหน้าที่ไกลออกไปมากทำให้เฟิ่งจิ๋วข้างหลังทำได้เพียงมองร่างเล็กๆของนกอินทรีอย่างเลือนรางแต่หน้าแปลกรอบนี้เธอไม่ตามไปต่อแต่จ้องมองทิศทางที่นกอินทรีจากไปพลางยกมุมปากเผยรอยยิ้มมีเลศในออกมากระทั่งไม่เห็นระเงาอย่างสมบูรณ์ถึงจะตามหลังไปนกอินทรีไม่รู้ว่าระหว่างการต่อสู้ก่อนหน้านี้เธอโรยบางอย่างบนขนนกของมันสัตว์เทวะแล้วอย่างไรขอแค่มาตะแยเธออินทรียังต้องกลายเป็นนกน้อยเธอไม่เชื่อหรอกว่าครั้งนี้มันจะพาหนิงหลังหนีไปจากสายตาของเธอได้นกอินทรีข้างหน้าที่บินไปอย่างรวดเร็วหลังจากบินไปสักระยะเหมือนจะรู้สึกผิดปกติตรงไหนปีกตีขยับหนักอึ้งเสียจนตีไม่ขึ้นสักเท่าไรความเร็วก็ค่อยๆชะลอลงจบตอนที่1134ตอนที่135เขาเป็นอาหารหน้าแปลกทำไมเป็นเช่นนี้ปีกหนักๆบินกินแรงมากในใจนกอินทรีประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อความเร็วค่อยๆลดลงก็ไม่สงบใจขึ้นมาเรื่องที่ไม่เคยเจอเช่นนี้กลับเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนี้หรือว่าจะบาดเจ็บระหว่างต่อสู้ก่อนหน้านี้ยิ่งบินยิ่งต่ำลงแม้มันจะตีปีกบินสูงขึ้นไม่ทันไรก็ลดต่ำลงมาอีกครั้งความผิดปกติของร่างกายทำให้มันตื่นตัวหันกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นมนุษย์ชุดแดงจึงลอบถอนหายใจและก็น่าแปลกไม่รู้ทำไมมนุษย์คนนั้นถึงทำให้มันรู้สึกตื่นกลัวและอยากจะหนีห่างโดยไม่รู้ตัวพิลึกมากจริงๆแต่ก่อนเรื่องเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้ตอนผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณพวกนั้นมาเจอมันไม่ตายก็รอดหนีไปไหนเลยจะไล่ตามมาล่ามันอย่างเจ้ามนุษย์ชุดแดงโชคดีรังของมันห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลไม่อยู่ส่วนลึกของรอบในแต่อยู่แค่บริเวณรอบนอกมันเลือกมาเป็นพิเศษกลัวว่าตั้งแต่ยังไม่เกิดรวมถึงหลังจากเกิดมาลูกของมันจะโดนสัตว์ร้ายอื่นๆเพ่งเล็งด้วยเหตุนี้จึงเลือกบริเวณพื้นที่สูงชันเช่นนั้นมันกัดฟันบินต่ำลงเล็กน้อยมุ่งไปตามทางลัดปีนข้ามภูเขาบินผ่านไปตรงหน้าผาแล้วมายังยอดเขาใหญ่ที่ตั้งยื่นออกมาตรงกลางหน้าผาภายในรังหญ้านั้นวางไข่นกอินทรีใบหนึ่งไว้นอกจากนี้ก็ไม่มีสิ่งอื่นใดมันทิ้งหนิงหลางตัวอ้วนขาวลงบนกองหญ้าแห้งส่วนตนเองตีปีกบินไปนอนพักด้านบนเสาหินร่างกายและหนังตาที่หนักอึ้งทำให้มันทนไม่ไหวแล้วกลับมาถึงรังของตนเองก็นอนบนยอดหินและพลอยหลับไปผ่านไปหนึ่งก้านทูบเฟิ่งจิ๋วยังมาไม่ถึงแต่หนิงหลางตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อเห็นว่าข้างกายตนเองมีไข่สีขาวใบหนึ่งเต็มไปด้วยลวดลายก็สะดุ้งตกใจทันควันปิดปากมองไปรอบๆตามสัญชาตญาณเพียงเห็นว่ารอบข้างกระจายไปด้วยหมอกแต่ท่ามกลางความเลือนรางเหมือนจะเห็นราชาอินทรีตัวใหญ่ยักษ์ย้ายที่นอนบนยอดหินเมื่อเห็นราชาอินทรีหัวใจของเขาคร่ำเครียดคิดว่าตนเองช่างโชคร้ายจริงๆมิเช่นนั้นเขากับซ่งหมิงเติมน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยกันทำไมนกอินทรีถึงไม่จับคนอื่นแต่ดันมาจับเขาเล่าเขากลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะร่างขาวเจ้าเนื้อของเขาถึงได้โดนนกอินทรีเพ่งเล็งแล้วเลือกเขามาเป็นอาหารสำหรับลูกของมันที่จะเกิดมา
เขาขยับไปอย่างเงียบๆก่อนจะยื่นมือไปลูบไข่นกอินทรีด้วยใจอยากรู้อยากเห็นพอแต่ถึงจะพบว่าไข่ใบนี้มีอุณหภูมิแม้ไม่ร้อนมากแต่อบอุ่นเสียจนหน้าแปลกยิ่งทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะคลำซ้ำๆแล้วหยิบขึ้นมาพินิจมองเขาเคยเห็นไข่นกอินทรีทั่วไปกลับไม่เคยเห็นไข่ที่เกิดมาจากนกอินทรีระดับสัตว์ร้ายดูธรรมดาแต่ลวดลายด้านบนไม่เหมือนกันเท่าไหร่รู้ว่าตนเองโดนจับมาเป็นอาหารสำหรับอินทรีน้อยที่จะเกิดมาเขาวางใจอย่างอดไม่ได้ไม่ถูกราชาอินทรีกินเสียเป็นพออย่างน้อยๆยังมีโอกาสรอดชีวิตอีกอย่างเฟิ่งจิ๋วไล่ตามมาต้องตามหาเขาเจอที่นี่แน่ๆเขาคิดไปพลางรู้ว่าตนเองจะนั่งรอความตายไม่ได้จึงคิดเสียหน่อยว่าจะหนีออกไปเช่นไรกลับพบว่าเดินไปสักระยะก็เจอเขตอาคมป้องกันวางไว้ในนี้จบตอนที่1135ตอนที่1136ไข่ใบนั้นนึกไม่ถึงว่าจะมีเขตอาคมทำไมที่นี่ถึงมีเขตอาคมเขาตะลึงเล็กน้อยหรือว่านกอินทรีจะรู้จักวางเขตอาคมเขาไม่เคยได้ยินว่ามีความสามารถเช่นนี้ด้วยทว่าหลังจากตกตะลึงก็คิดได้ว่าอย่างไรตนเองก็เรียนวิธีทำลายเขตอาคมอะไรจากเฟิ่งจิ๋วมาบ้างสองมือจึงเรียกรวมกลิ่นอายพลังวิญญาณในร่างรวบกระแสพลังวิญญาณมาบนนิ้วมือก่อนจะชี้ไปข้างหน้าพร้อมแรงกดดันของผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานทำลายเพียงเห็นกลิ่นอายพลังวิญญาณโจมตีออกไปเมื่อพุ่งชนเขตอาคมกลับโดนเขตอาคมดูดซับภาพนั้นเป็นเช่นหยดน้ำหนึ่งโดนหลอมละลายเข้าในทะเลสาบพลันหายไปไร้ร่องรอยโดยไม่เกิดคลื่นสักนิดเอ๋ทำไมเป็นเช่นนี้เขาพึมพำเสียงเบาอย่างสงสัยและไม่เข้าใจลองไปเรื่อยๆก็กลับไปนั่งบนกองหญ้าอย่างเบื่อหน่ายมือหนึ่งลูบไข่นกอินทรีโดยไม่รู้ตัวนิ้วมือเคาะไปด้านบนเบาๆทำลายไม่ได้เลยเช่นนั้นจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าอินทรีน้อยจะกระทบเปลือกออกมาเมื่อไรหมายความว่าจะให้ข้ามาเป็นอาหารรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆเขาพึมพำตรงนั้นประหนึ่งว่ามีเพียงเช่นนี้ถึงจะทำให้อารมณ์ตึงเครียดไม่สงบใจผ่อนคลายลงได้คิดจะทำลายเขตอาคมแต่ทำไม่ได้หนีออกไปก็ไม่ได้ภายใต้ความน่าเบื่อร้อยแปดเขาอุ้มไข่นกอินทรีขึ้นในใจกำลังคิดว่าหากนำไข่ใบนี้ออกไปแล้วส่งไปขายประมูลอาจขายได้ราคาไม่ธรรมดาแต่ไข่ใบใหญ่เพียงนี้จะนำออกไปเช่นไรแล้วจะกระเทาะเปลือกออกมาตอนไหนหรือไม่หนิงหลางผ่านไปอีกสักพักหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงคุ้นเคยของเฟิ่งจิ๋วดังมาเขาก็ดวงตาเป็นประกายในทันทีมองไปข้างนอกตามเสียงนั้นเฟิ่งจิ๋วข้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาตะโกนอย่างตื่นเต้นเมื่อลุกขึ้นมองร่างสีแดงที่เหยียบขนนกบินมาทั้งหัวใจก็ตื่นเต้นไปหมดเฟิ่งจิ๋วมองไปรอบๆสังเกตเห็นร่างนกอินทรีที่นอนบนยอดหินไม่ไกลมันนอนตรงนั้นไม่ขยับเขยื้อนถึงจะเข้ามาตรงที่หนิงหลางอยู่เพียงเข้าใกล้ก็พบว่าตรงนั้นวางเขตอาคมไว้ตรงนี้มีเขตอาคมข้าลองทำลายแล้วแต่ไม่ได้เลยเฟิ่งจิ๋วข้าออกไปไม่ได้ทำอย่างไรดีเขาเอ่ยอย่างกังวลใจเล็กน้อยในอ้อมแขนยังกอดไข่นกอินทรีไว้เจ้าไม่เป็นอะไรกระมังบาดเจ็บหรือไม่เธอพินิจมองเขาหัวจรดเท้าสายตามองผ่านไข่ใบนั้นที่เขากอดไว้ในอ้อมอกหนิงหลางสายหน้าข้าไม่บาดเจ็บแต่ตกใจตอนนี้ขาก็อ่อนแรงเธอได้ยินคำพูดนี้ก็กรอกตาอย่างหมดคำพูดเอาล่ะไม่บาดเจ็บก็ดีเจ้าถอยหลังไปหน่อยข้าจะทำลายเขตอาคมเสียก่อนเธอส่งสัญญาณให้เขาถอยหลังเขตอาคมทำลายไม่ได้ซ้ำยังประหลาดมากที่นี่ทำไมถึงมีเขตอาคมหรือว่านกอินทรีตัวนั้นวางเขตอาคมเป็นเขาเอ่ยถามด้วยความสงสัยในใจคิดไม่กระจ่างเฟิ่งจิ๋วอธิบายว่านี่ไม่ใช่เขตอาคมธรรมดาเป็นเขตอาคมดวงจิตที่สัตว์เทวะถึงจะสามารถวางได้ใช้ดวงจิตป้องกันทำลายเขตอาคมสัตว์เทวะที่วางเขตอาคมจะรู้สึกได้ในทันทีระหว่างพูดสองมือของเธอก็รวบรวมกลิ่นอายพลังวิญญาณเพียงเห็นว่ากลิ่นอายพลังวิญญาณที่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามารวมตัวบนฝ่ามือของเธอแล้วยื่นฝ่ามือออกไปทาบเขตอาคมพร้อมหลับตาลงอย่างช้าๆปล่อยดวงจิตออกไปปากอ้าเล็กน้อยน้ำเสียงเนิบๆดังชัดเจนลอยออกจากปากทำลายทันใดนั้นกลิ่นอายพลังวิญญาณโจมตีทำลายเปิดช่องทางก่อนจะกวัดแกว่งออกไปจบตอนที่1136ตอนที่1137ไม่ใช่ไข่นกอินทรีนิ้งหลังเห็นเขตอาคมตรงหน้าแตกออกพลันเข้าไปอย่างยินดีเฟิ่งจิ๋วข้ารู้ว่าเจ้าจะมาช่วยข้าเฟิ่งจิ๋วได้ยินเช่นนี้ก็ยื่นมือไปดีดหน้าผากของเขาเจ้าวิ่งเร็วที่สุดไม่ใช่หรือทำไมถึงโดนนกอินทรีจับไม่ถอยไปเล่าแห่นี้ไม่เหมือนกันนกอินทรีสบโอกาสตอนข้าไม่ระวังหากข้ารู้ต่อให้วิ่งก็จะวิ่งให้มันไล่เอาละพวกเรารีบไปกันเถิดที่นี่ไม่ใช่ที่คนอยู่เลยจริงๆเขาเอ่ยขึ้นและมองไปรอบๆตรงหุบเหวรอบข้างลึกเสียจนไม่เห็นก้นบึ้งจึงถอยกลับมาทันควัน
แอบคิดว่านกอินทรีตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่นึกว่าจะมาสร้างรังในสถานที่เช่นนี้แต่หันกลับไปคิดเสียหน่อยก็ปกติที่นี่สูงเพียงนี้ทั้งยังแยกจากป่าไม้ทางนั้นนอกจากสัตว์มีปีกสัตว์ร้ายทั่วไปข้ามมาไม่ได้สำหรับสัตว์ปีกที่นี่มีเขตอาคมดวงจิตเป็นการป้องกันอย่างดียิ่งทว่าสถานที่เช่นนี้เดาว่าคงเหมาะแค่ให้นกพวกนี้อยู่ไปเถอะเฟิ่งจิ่วยื่นแขนไปลากเขามาแต่เมื่อสายตาเห็นไข่ที่อุ้มไว้ในอ้อมแขนของเขาก็เลิกคิ้วขึ้นถามว่าเจ้าคิดจะขโมยไข่นี้กลับไปหรือหึนกอินทรีนี่ใช้ไม่ได้เลยบอกว่าจะจับข้ามาเป็นอาหารให้อินทรีน้อยที่จะเกิดมาในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะขโมยไข่กลับไปทำให้มันร้อนรนเสียจนหัวหมุนเฟิ่งจิ๋วได้ยินเช่นนี้ก็มองไข่ที่เต็มไปด้วยลวดลายเอ่ยว่านกอินทรีเป็นตัวผู้จะออกไข่ได้อย่างไรอีกอย่างไข่เหมือนจะไม่คล้ายไข่นกอินทรีเลยกระมังระหว่างพูดเธอก็รับมาพินิจมองโดยละเอียดจึงยิ่งมั่นใจนี่ไม่ใช่ไข่ของอินทรีตัวนี้แน่ๆแต่เป็นพันนกอินทรีจริงแม้ว่าลวดลายจะแปลกๆไปหน่อยเธอกล่าวจบก็มองเขาพร้อมเอ่ยว่าเจ้าจะเอาไปก็ได้แต่ในนี้มีอสูรตัวน้อยเจ้าต้องใส่ใจปกป้องออกจากที่นี่ไปจะทำมันตกแตกไม่ได้หนิงหลางได้ยินคำพูดนี้ก็ดวงตาเป็นประกายวางใจเธอเถอะข้าทำได้ข้าจะให้มันฟักออกมาเองและพามันไปประหนึ่งเป็นลูกของข้าเลยมุมปากเฟิ่งจิ๋วกระตุกเหลือบมองเด็กอ้วนท่าทางคึกคักโดยไม่พูดอะไรต่อไปอีกแค่บอกว่าไปเถอะจากนั้นค่อยพาเขาร่อนขนนกเคลือบหลากสีออกจากที่นี่ไปก่อนหน้านี้หนิงหลังสลบและโดนจับมาที่นี่ยามนี้มองลงไปจากกลางอากาศสัตว์ร้ายในป่ามีมากมายและเหมือนจะรู้สึกถึงพวกเขาจึงเงยหน้าขึ้นมาจ้องมองเมื่อได้สบกับดวงตาดุร้ายกระหายเลือดเขาก็ตัวสั่นงันงกทันทีถ้าที่นี่คงไม่ใช่รอบด้านในกระมังทำไมสัตว์ร้ายในนี้ถึงมากกว่าตรงที่พวกเราอยู่ก่อนหน้านี้อีกหากรอบนอกแบ่งเป็นนอกกลางลึก3ระดับที่นี่ก็คือละแวกด้านในสุดของรอบนอกเป็นจุดใกล้รอบในที่สุดสัตว์ร้ายพวกนั้นไม่เพียงมีมากมายยังเป็นสัตว์ร้ายแปลกๆด้วยเฟิ่งจิ๋วกล่าวจบก็ชำเลืองมองลงไปด้านนอกออกไปหน่อยยังได้เห็นคนที่นี่เห็นคนได้ค่อนข้างน้อยแล้วเจ้าตามเข้ามาเช่นนี้ไม่เจออันตรายเลยหรือเขาแปลกใจเล็กน้อยขณะกำลังพูดก็เห็นนกขายาวปากยาวขนสีเลือดฝูง1โผล่มาเบื้องล่างอากอากหนิงหลังกระพริบตาพลางร้องอุทานอย่างแปลกใหม่ขนของนกไม่นึกว่าจะเป็นสีเลือดดูสิคอของพวกมันไม่มีขนและยาวมากเหมือนจะเห็นเลือดเนื้อตรงใต้คอได้เลยขายาวๆคู่นั้นก็เช่นกันอุ้งเล็บคล้ายกรงเล็บพูดผีน่าประหลาดนักจบตอนที่1137ตอนที่1138คืนไข่ให้ข้าเสียนั่นเป็นนกกินเนื้อเฟิ่งจิ๋วกล่าวอย่างเย็นชาชายตามองเขาและเสริมอีกประโยคว่าชอบคนอบอ้วนชุ่มฉ่ำอย่างเจ้าโดยเฉพาะหาเจ้าอย่าทำให้ข้ากลัวสิเขากอดไข่ในอ้อมแขนไว้แน่นพลางจ้องมอนขังขานยาวที่บินมาพวกนั้นอย่างระมัดระวังมือหนึ่งดึงกระบี่ยาวออกมาคิดจะรอฝูงนกขายาวเข้าใกล้ค่อยฟันออกไปทว่าในเวลานี้เสียงคำรามเกรี้ยวกราดพร้อมแรงกดดันระดับสัตว์เทวะก็ดังมาข้างหลังทั้งสองแรงกดดันในเสียงคำรามกวัดแกว่งออกไปเช่นลายน้ำฝูงนกขายาวที่โถมไปหาเฟิ่งจิ๋วกับหนิงหลังตกใจเสียจนกรีดร้องก่อนจะตีปีกจากไปโดยเร็วเจ้ามนุษย์เจ้ากล้าขโมยลูกของข้าพวกเจ้ารนหาที่ตายแล้วน้ำเสียงสะเทือนหูดังมาพร้อมไฟโทสะมากล้นเฟิ่งจิ๋วหันกลับไปเห็นนกอินทรีโน้มโฉบมาทางพวกเขาด้วยความเร็วอันว่องไวยิ่งจึงพาหนิงหลางมุ่งไปในป่าจากบนท้องฟ้าทันใดใช้ต้นไม้เขียวชอุ่มในป่ามากันการโจมตีของอินทรีมันไล่ตามมามันไล่มาแล้วหนิงหลางร้องอุทานพลางยัดไข่เข้าไปซ่อนในอกเสื้อเป็นอย่างดีก่อนจะโดนเฟิ่งจิ๋วพาเข้าไปในป่าแทบจะทันทีแล้วผลักเข้าไปในป่าไม้ไปเสียเธอตะโกนไปมือออกแรงส่งเขาออกไปไกลหลายจังทำให้เขาออกห่างได้เร็วขึ้นเพราะเป็นสัตว์เทวะเขาจึงรับและต้านทานแรงกดดันของสัตว์เทวะได้ไม่ไหวหนิงหลังหันกลับไปตะโกนข้าไปแล้วเจ้าจะทำอย่างไรเจ้าตัวคนเดียวจะไหวหรือมิเช่นนั้นข้าอยู่ช่วยเจ้าดีกว่ากล่าวจบยังจะวิ่งกลับไปช่วยนกอินทรีเป็นสัตว์เทวะเจ้าต้านทานแรงกดดันและดวงจิตของมันไม่ไหวหรอกเจ้าอยู่ที่นี่ข้าต้องดูแลเจ้าวิ่งไปรวมกับพวกของต้วนเย่เร็วเข้าพวกเขาน่าจะตามมาข้างหลังหนิงหลางได้ยินเช่นนี้ก็ลังเลสักพักเห็นนกอินทรีที่โฉบลงจากบนฟ้าปล่อยกลิ่นอายน่าสะพรึงออกมาเช่นนั้นพลันรีบร้อนเรียกกลิ่นอายพลังวิญญาณแล้ววิ่งไปในป่าด้วยฝีเท้าราวกับเหยียบสายฟ้ายามนี้รองเท้าตามเมฆใต้เท้าของเขาใช้การได้อย่างดียิ่งแม้สัตว์ร้ายต่างๆคิดจะเข้าใกล้ไม่ทันเข้าใกล้เขาก็ออกไปไกลแล้วผัวฟิว
เฟิ่งจิ่วในป่าไม้หันกลับไปมองเห็นหนิงหลางวิ่งไปไกลถึงจะวางใจได้ที่นี่ยังไม่ใช่รอบในอันตรายที่เจอคงไม่ใหญ่นักอีกอย่างเจ้าหนูนี่ยังกลัวตายมากๆประสาทสัมผัสต่ออันตรายยิ่งแข็งแกร่งทำให้เขาหนีไปเสียเองเธอจะสบายใจมากกว่าได้ยินเสียงและมองไปข้างหน้าก็เห็นนกอินทรีบนฟ้าเก็บปีกโน้มโฉบมาใบมีดลมดุร้ายน่ากลัวโจมตีมาจากหัวของมันพุ่งต้านลมเข้าชนป่าไม้เบื้องล่างระหว่างพุ่งลงมามันกางปีกตัดต้นไม้พวกนั้นขาดดุจไกรหรือใบมีดคมเผยให้เห็นร่างสีแดงที่หลบซ่อนท่ามกลางแมกไม้ทว่าเมื่อดวงตาแหลมคมและบ้าคลั่งของมันเห็นว่าข้างกายของเฟิงจิ๋วไม่มีเจ้าเด็กอ้วนที่กอดไข่ไว้จิตสังหารพุ่งพลาดแล้วบินลงเข้าจู่โจมเจ้ามนุษย์คืนลูกมาให้ข้าเสียเฟิงจิ๋วเขย่งปลายเท้าหลบไปเบาๆลูกของเจ้าอินทรีย์ตัวผู้อย่างเจ้าออกไข่ได้ด้วยหรือต่อให้ออกไข่ได้ก็ไม่ใช่ไข่พิลึกเช่นนั้นบนไข่กระจายไปด้วยแรงกดดันระดับสัตเทวะแน่นอนว่าไม่ใช่ไข่ของเจ้าไม่แน่เจ้าอาจขโมยมาจากที่ไหนขึ้นไข่มาให้ข้ามันคำรามอย่างเกรี้ยวกราดปีกคมกริบปานดับวาดใบมีดคมจู่โจมไปหาเฟิ่งจิ๋วด้านล่างอุ้งเล็บยื่นกางออกไปตะครุบเฟิ่งจิ๋ววาดเป็นรอยของสายลม 2-3 เส้นเฟิ่งจิ๋วหลบจากการโจมตีของมันเห็นร่องรอยปาดลึก 2-3 เส้นที่รอยของสายลมฟันผ่านบนพื้นทิ้งไว้จึงหลบไปอีกด้านอย่างรวดเร็วในทันทีจบตอนที่ 1138ตอนที่ 1139 ส่งไข่มาเสียดีคิดจะล่อมันออกไปก่อนค่อยไปหาหนิงหลางเห็นมนุษย์สวมชุดแดงข้างล่างพุ่งไปในป่านกอินทรีบนท้องฟ้าโกรธเคืองอย่างยิ่งจุดแข็งของมันคือการบินกำลังต่อสู้ก็อยู่ในอากาศท่าทางมนุษย์เจ้าเล่ห์เข้าไปหลบในป่าไม่คิดสู้มันที่จับไม่ได้ต้องจำใจไล่ตามมนุษย์ไปติดๆไม่ปล่อยฟิวฟิวฟิวผัวผัวเสียงกระแสลมดูดันดังขึ้นทุกทิศทางในป่าใบมีดลมคมกริบผ่าตัดต้นไม้พวกนั้นขาดไปผืนใหญ่พากันล้มลงพื้นเสียงดังสนั่นแรงกดดันระดับสัตว์เทวะรวมถึงจิตสังหารรุนแรงทำให้สัตว์ร้ายในป่าต่างหลบเลี่ยงภายในป่านี้ผู้ฝึกตนกลุ่มหนึ่งรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็ดวงตาเป็นประกายแรงกดดันระดับสัตว์เทวะนึกไม่ถึงว่าในรอบนอกจะมีสัตว์เทวะด้วยเร็วเข้าพวกเราไปดูเสียหน่อยดูว่าเป็นสัตว์เทวะชนิดใดหากกำลังต่อสู้แข็งแกร่งพวกเรายังรวมมือกันกำราบมันได้ผู้ฝึกตนพวกนั้นเอ่ยขึ้นไม่หลบออกไปตรงกันข้ามยังไล่ตามไปบริเวณเสียงนั้นสำหรับพวกเขาแล้วอันตรายใดๆก็เลิกสนใจไปตั้งนานแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการคือทำอย่างไรถึงจะดีและได้ประโยชน์ต่อตนเองที่สุดหลังจากไล่ตามไปหลายร้อยจังเมื่อพวกเขาทะลุผ่านแมกไม้ไปเห็นนกอินทรีกลางเวหาก็อดตะลึงในใจไม่ได้เป็นอินทรีนักสู้ตัวผู้ระดับสัตว์เทวะขั้นเริ่มต้นรับมือไม่ยากมากพวกเราร่วมมือกันน่าจะจัดการมันได้แต่อินทรีย์ตัวนั้นเหมือนจะกำลังไล่ตามอะไรมันพูดว่าไข่อะไรเนี่ยแหละไข่หรือว่ามีคนเก็บไข่ของมันไปไข่ที่เกิดจากสัตว์เทวะต้องมีราคาแน่นอนนึกถึงข้อนี้ผู้ฝึกตนพวกนั้นท่าทางตื่นเต้นก่อนจะเร่งแบ่งกันเป็น2กลุ่มระดับกำเนิดวิญญาณนำกลุ่มไปกลุ่มหนึ่งไล่ตามคนขโมยไข่อีกกลุ่มตามฆ่าไปจับอินทรีย์มาดังนั้นจึงเห็นกองกำลังเกือบ 70-80 คนแบ่งเป็น2กลุ่มทุกกลุ่มต่างนำกลุ่มมุ่งหน้าไปโดยผู้แข็งแกร่งระดับกำเนิดวิญญาณบริเวณข้างหน้าเฟิ่งจิ๋วยังพุ่งไปในป่ากระทั่งไปสักระยะ 1,000 รู้สึกว่าข้างหลังเหมือนจะผิดปกติเล็กน้อยจึงหันกลับไปมองเพียงเห็นผู้ฝึกตนหลายสิบคนร่อนกระบี่มาไม่รู้ว่าถืออะไรไว้ในมือยิงตาข่ายใหญ่สีเงินออกมาจับนกอินทรีแล้วลากมันลงจากบนฟ้าเสียดื้อตุ้มเสียงดังสนั่นลอยมาแม้แต่พื้นดินยังสะเทือนอย่างรุนแรงเธอก้าวช้าลงเล็กน้อยมองบริเวณที่ต้นไม้ล้มระเนระนาดฝุ่นควันตรงนั้นตลบขึ้นเหมือนจะมาพร้อมเสียงกรีดร้องแหลมๆได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นฝีเท้าที่เดิมทีจะสาวออกไปกลับทำอย่างไรก็ก้าวไม่ออกว่ากันตามเหตุผลเธอควรใช้โอกาสนี้หนีไปแล้วรีบไปรวมกับพวกของหนิงหลางแต่ได้ยินเสียงกรีดร้องของนกอินทรีข้างหลังในใจกลับลังเลขึ้นมาไม่ว่าอย่างไรนกอินทรีก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเธอตรงกันข้ามแม้บอกว่านั่นไม่ใช่ไข่ที่มันให้กำเนิดแต่พวกเขาเก็บไข่ของมันไปจริงๆหากทำให้มันโดนคนพวกนั้นจับเพราะเหตุนี้เช่นนั้นนึกถึงตรงณ นี้เธอก้าวเดินไปตามเสียงทว่าเดินไปไม่ทันไรก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งโผล่มาตรงหน้าและปิดล้อมเธอไว้เจ้าหนูเจ้าขโมยไข่อะไรไปใช่หรือไม่ชายชะกันใบหน้ามีรอยดาบเชิดคางขึ้นเอ่ยถามรีบส่งมาเสียดีๆมิเช่นนั้นหึอีกคนหนึ่งแค่นเสียงเย็นพร้อมจ้องมองเฟิ่งจิ๋วอย่างมุ่งร้ายจบตอนที่ 1139 ตอนที่ 1140 เสียงซ่าๆ
ผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณคนหัวหน้าจ้องมองเด็กหนุ่มหน้าตางดงามในชุดแดงแพรวๆตรงหน้าในตาเผยความครุ่นคิดและระวังตัวท่าทางของเด็กหนุ่มไม่กลัวหรือตกใจตั้งแต่เห็นพวกเขาปรากฏตัวก็ไม่เคยแสดงความขลาดกลัวและตื่นตระหนกเหมือนจะไม่ปกติสักเท่าไหร่คิดให้ลึกอีกสักชั้นไม่นึกว่าเด็กหนุ่มจะสามารถขโมยไข่จากนกอินทรีระดับสัตว์เทวะเห็นได้ว่าฝีมือและพละกำลังของเขาไม่ธรรมดาอีกอย่างเขายังไม่กลัวแรงกดดันระดับสัตว์เทวะภายใต้การไล่ล่าของนกอินทรียังปลอดภัยไร้บาดแผลได้ชัดเจนว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเป็นเพราะความหวั่นหวั่นในใจเขาจึงสงบสติอารมณ์แล้วเข้าขวางสองคนที่ตะโกนแหกปากข้างหน้าก้าวเข้าไปเอ่ยกับเด็กหนุ่มรูปงามในชุดแดงว่าส่งไข่นกอินทรีมาเสียข้าจะปล่อยเจ้าออกไปอย่างปลอดภัยเพียงเอ่ยออกไปเช่นนี้ทุกคนด้านหลังผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณก็อดงุนงงไม่ได้ปล่อยเขาไปได้อย่างไรเล่าเจ้าหนูดูมีสิ่งของดีๆติดตัวไม่น้อยแน่นอนว่าต้องฆ่าและชิงของเขามาเสียแต่ไหนแต่รายเหยื่อที่มาถึงมือพวกเราก็ไม่เคยปล่อยเขารอดออกไปได้ไม่ใช่หรือผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณกวาดมองคนพูดด้วยแววตาเคร่งขรึมเปล่งเสียงตะโกนลั่นหุบปากชายชะกันโดนตะคอกเช่นนี้ก็กลัวจึงรีบก้มหน้าลงต่ำและก้าวถอยหลังไปแต่ในใจไม่แค้นเคืองหลังจากถอยออกไปยังคงเงยหน้าถลึงมองเด็กหนุ่มชุดแดงตรงหน้าอย่างดูร้ายเฟิ่งจิ๋วมองพวกเขาถามว่าพวกท่านจับนกอินทรีตัวนั้นมาหรือพวกเขากับคนพวกนั้นเป็นพวกเดียวกันรวมกันอย่างน้อยๆก็มี 70-80 คนกองกำลังเช่นนี้ใหญ่โตไม่ธรรมดาเลยจริงๆอีกทั้งเธอเห็นว่าคนตรงหน้าพวกนี้นอกจากผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณแค่ตรงนี้ก็มีผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลัง7คนทางนั้นเดาว่าคงเหมือนกันกองกำลังและพลังเช่นนี้ในรอบนอกคงไม่มีใครกล้าเป็นศัตรูด้วยถูกต้องนั่นเป็นคนของพวกเราผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณกล่าวไปพร้อมจ้องมองเฟิ่งจิ๋วที่ท่าทางสบายๆบอกว่าขอแค่เจ้าส่งไข่นกอินทรีมาข้าจะรักษาคำพูดปล่อยเจ้าออกไปโดยสวัสดิภาพและไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งของใดๆในตัวของเจ้าเด็กหนุ่มตรงหน้ายิ่งสงบเงียบและใจเย็นเขายิ่งคิดว่าไม่ถูกต้องนักหากไม่ใช่เพื่อไข่ของสัตว์เทวะคงไม่มาเสียเวลาที่นี่แน่เป็นศัตรูกับคนที่ไม่รู้พละกำลังตื้นลึกหนาบางเช่นนี้คือข้อห้ามสำคัญเฟิ่งจิ๋วมองผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณก็รู้ได้คร่าวๆว่าเขากำลังคิดอะไรเดาว่าคงมองกำลังวรยุทธ์ของเธอไม่ออกแล้วเห็นว่าเธอสงบนิ่งไม่ตื่นกลัวเช่นนี้จึงคิดว่าเธอมีไพ่ตายและไม่อยากเป็นศัตรูด้วยกระมังใช่ที่ไหนๆโดยเฉพาะสำหรับผู้ฝึกตนที่วรยุทธ์บรรลุถึงระดับกำเนิดวิญญาณแล้วการเป็นศัตรูโดยไม่รู้ข้อมูลของอีกฝ่ายก็ไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเลยจริงๆแต่เธอจะทำอย่างไรสถานการณ์ตอนนี้จะให้เธอคนเดียวจัดการคนมากมายเพียงนี้ต่อให้สู้ไหวต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดในเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่แววตาของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะเผยรอยยิ้มออกมาพวกท่านต้องการไข่นกอินทรีได้สิอย่างไรเสียค่าแค่เก็บมาเล่นๆแต่ผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณได้ยินว่าเด็กหนุ่มยอมอ่อนข้อก็แปลกใจเล็กน้อยในใจระแวดระวังถามว่าแต่อะไรแต่พวกท่านก็รู้ว่าข้าโดนนกอินทรีไล่ล่ามานานเพียงนี้และเหนื่อยเสียจนเหลือทนเพื่อไข่ใบเดียวนี้หากมอบให้เปล่าๆเช่นนี้ก็หาใช่เหตุกระมังเธอรีตายิ้มพลางเอ่ยไปพร้อมต้องมองพวกเขาผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณกำลังจะถามเขาว่าคิดจะทำอย่างไรกันแน่ก็ได้ยินเสียงซ่าๆดังมาจบตอนที่1140